บทที่421ถึง440ผู้อยู่ทำอาหารเสร็จ 2-3 จานที่นี่ปล่อยให้ลู่เหยาเป็นคนทำความสะอาดและเดินตรงกลับไปที่หอพักเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อคิดว่าเขาจะไปที่ถนนด้านข้างเพื่อทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิวหม้อไฟฟูยูบังเอิญพบชุดกีฬาและเปลี่ยนเป็นชุดนั้นไปที่ห้องโถงด้านหน้าลิวยูคิวอิงเก็บข้าวของและนั่งบนเก้าอี้ต้อนรับตรงมุมห้องรอผู้อยู่เรียกใครสักคนและทั้งสองก็เดินออกไปเคียงข้างกันคุณอยากกินอะไรไหมลิวยูคิวอิงพยักหน้าฉันได้ยินมาว่าบาร์บีคิวของลิวเท่าข้างถนนนั้นค่อนข้างดีงั้นไปบ้านของเขากันเถอะเมื่อมาถึงสถานที่นั้นผู้อยู่ก็สั่งอาหารด้วยวิธีที่คุ้นเคยลิวยูคิวอิงไม่ค่อยสุภาพนักเธอสั่งอาหารบางอย่างที่เธอชอบและสั่งเครื่องดื่มพิเศษของเมืองออเรนจ์คิน1ขวดเป็นพิเศษผู้อยู่สั่งเบียร์1ขวดที่อุณหภูมิห้องระหว่างรออาหารลิวยูคิวอิงไม่ได้พูดอะไรมากเห็นได้ชัดว่ายังคงบึ้งตึงอยู่ผู้อยู่มองดูเธอแล้วยิ้มทำไมคุณยังโกรธอยู่หรือพ่อแม่ก็รีบเหมือนกันบุคลิกของลูกชายเธออ่อนโยนเกินไปดังนั้นเขาจึงควบคุมความโกรธไม่ได้ลิวยูคิวอิงกรอกตาไปที่ฟูยูและเม้มปากฉันไม่ควรโกรธหรือเธอพูดแบบนั้นหรือฉันแนะนำอาหารจานพิเศษทั้งหมดในร้านแต่ลูกชายของเธอเปลี่ยนจานซ้ำแล้วซ้ำอีกและในที่สุดเก็บดอกไม้สะดุดตาเธอแข็งแกร่งมากไม่น่าแปลกใจที่ลูกชายของเธอไม่มีความคิดเห็นเลยอดไม่ได้ที่จะบ่นลิวยูคิวอิงจ้องไปที่ฟูยูไม่ฟูยูคุณมาจากไหนทำไมคุณยังคุยกับพวกเขาอยู่เมื่อฟูยูได้ยินดังนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อจากฟูชูและรีบพูดว่าต้องเป็นคนที่สวยสำหรับใครและฉันต้องยืนเคียงข้างคุณก็แค่นั้นแหละสิ่งที่เรากำลังทำคืองานบริการตอนนี้คุณทำงานมาได้ระยะเวลาสั้นๆและคุณอาจปรับตัวเข้ากับบรรยากาศนี้ไม่ได้ในระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติผู้จัดการอาวุโสยังจัดการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานให้คุณด้วยพูดออกมาได้ยังไงลิวยูคิวอิงถอนหายใจและพูดต่อฟูยูในฐานะพนักงานเสิร์ฟเราควรปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยทัศนคติที่อบอุ่นและเต็มที่เราต้องแก้ไขทัศนคติของเราก่อนในฐานะลูกค้าเมื่อเรามาที่ร้านเพื่อบริโภคเราก็มาถึงจุดนี้จริงๆเพื่อซื้อตัวเราเองความสนุกสนานชนิดหนึ่งบางครั้งหากคุณภาพของลูกค้าต่ำเกินไปเขาควรจะแสดงด้านที่ไม่ถ่อมตัวหรือเอาแต่ใจลิวยูคิวอิงมองไปที่ฟูยูและพูดอย่างบูดบึ้งฉันรู้ว่าเราจำเป็นต้องปรับทัศนคติในที่ทำงานเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ส่วนตัวมีเหตุผลและไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของลูกค้าอย่านำเรื่องส่วนตัวมาด้วยอารมณ์ในการทำงานในหมู่พวกเขาคุณไม่สามารถระบายความโกรธกับลูกค้าได้แต่ปัญหาคือลูกค้าบางคนเธอไม่สมควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้เลยตอนเป็นพนักงานเสิร์ฟต้องทำตัวตามหน้าคนไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอเพราะอะไรฉันก็ทำงานหนักเหมือนกันปกติฉันยืนทั้งวันจนแทบเส้นเลือดขอดได้ศักดิ์ศรีสักหน่อยจะโอเคไหมผู้อยู่มองไปที่ใบหน้าเล็กๆที่มีรอยย่นของหลิวอวีชิงท่าทางที่น่าสมเพชและเศร้าโศกซึ่งน่ารักอย่างอธิบายไม่ถูกเขาตั้งใจจะพูดคำปลอบโยน 2-3 คำแต่เมื่อคำพูดนั้นถึงริมฝีปากของเขาก็กลืนมันกลับทันทีสิ่งที่หลิวยูคิวอิงพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนี่คือสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมบริการกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าคุณและทุกสิ่งที่คุณพูดก็ไร้สาระพนักงานเสิร์ฟนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก่อนผู้อยู่ช่วยเปิดฝาขวดของต้าเหาและรินเครื่องดื่มให้หลิวยูชิงก่อนแล้วเทเบียร์อีกแก้วให้ตัวเองเครื่องดื่มเย็นๆเข้ามาในกระเพาะทำให้ความบ่นเต็มไปด้วยความเจือจางลิวยูคิวอิงกล่าวต่อว่าจริงๆแล้วบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าโชคชะตาไม่ยุติธรรมเลยฉันทำงานหนักมากตอนที่ฉันเรียนฉันทำงานหนักมากแต่เกรดของฉันก็ไม่ค่อยดีนักในที่สุดฉันก็ทำงานและในที่สุดฉันก็ได้เข้าสู่แม็กซิม่าฉันแค่อยากทำงานหนักและหาเงินแม้ว่าพนักงานสั่งอาหารจะมีรายได้มากแต่พวกเขาก็มักจะเศร้ามากพวกเขาสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกประเภทตราบใดที่พวกเขาไม่คาดคิดแต่ก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่สามารถพบเจอได้ว่ากันว่าป่านี้กว้างใหญ่และมีนกทุกชนิดแต่ฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะได้พบกับอินทรีย์เท่าผู้อยู่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและหลังจากตระหนักได้เขาก็ระเบิดหัวเราะออกมาแท้จริงแล้วอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นเช่นนี้อยากสร้างรายได้ก็ต้องหาวิธีรักษาแหล่งลูกค้าในร้านให้ได้เจ้านายมีข้อกำหนดสำหรับพนักงานเพียง2ข้อข้อแรกคือต้องจริงจังและมีความรับผิดชอบและอีกข้อคือปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนบรรพบุรุษใครขอให้คุณหารายได้จากกระเป๋าลูกค้าไม้เสียบไม้ย่างถูกเสิร์ฟทีละชิ้นลิวยูคิวอิงบ่นกับฟูยูขณะขมวดคิ้วแม้ว่าฉันจะอารมณ์ไม่ดีแต่ความอยากอาหารของฉันก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็บอกว่าบาร์บีคิวของเขาดีอร่อยจริงๆเนื้อแกะเสียบไม้อร่อยกลูเตนย่างก็อร่อยหัวไก่ย่างก็อร่อยไตก็อร่อยอ้วนมากฟูยูมองไปที่อาหารอร่อยของลิวยูคิวอิงและหน้าตาไร้เดียงสาของเขาก็น่ารักนิดหน่อยดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพูดติดตลกจริงๆแล้วคุณไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นคุณสวยมากแล้วคุณจะพบสามีรวยที่จะแต่งงานในอนาคตคุณสามารถใช้เวลาพักผ่อนลิวยูคิวอิงยิ้มและพูดอย่างคลุมเครือตอนนี้ฉันอารมณ์เสียและบ่นกับคุณตอนนี้ฉันพูดเสร็จแล้วฉันรู้สึกดีขึ้นจริงๆแล้วงานของพนักงานตามออเดอร์ค่อนข้างดีและฉันสามารถแนะนำลูกค้าได้ร้านอาหารจานพิเศษเงินเดือนก็ไม่เลวหลังจากทำงานมาทั้งวันอย่างน้อยความพยายามก็เปลี่ยนเป็นเงินเดือนได้ซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายพอสมควรและอาหารทำให้ฉันมีกำลังอีกครั้งบาร์บีคิวของเขาอร่อยจริงๆผู้อยู่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเขาพบว่าลิวยูคิวอิงเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากจริงๆเมื่อคุณรู้สึกผิดพูดคุยกับคนอื่นกินอาหารอร่อยๆและคุณสามารถปรับอารมณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วมันทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายมากที่ได้อยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเธอดูค่อนข้างสวยสำหรับสาวสวยฟูยูมีความอดทนมากกว่าเสมอทันใดนั้นลิวยูคิวอิงก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้และถามอย่างสงสัยฟูยูปูอัดในร้านของเรามีน้ำจิ้มแค่2ชนิดไม่ใช่เหรอแล้วคุณเสิร์ฟเขาได้ยังไงในภายหลังฟูยูยิ้มเล็กน้อยฉันทำน้ำจิ้มอันใหม่ให้เขาและจานนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นปูอัดในหม้อเมื่อรู้ว่าเด็กผู้ชายชอบขนมหวานฟูยูจึงใช้สูตรซุปเนื้อในหม้อและผสมน้ำจิ้ม1จานน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานคู่กับเนื้อปูรสเด็ดก็รสชาติดีมากเช่นกัน
ลิวยูคิวอิงตบริมฝีปากของเธอแล้วมองฟูยูด้วยความชื่นชมคุณน่าทึ่งมากคุณคิดเรื่องทั้งหมดนี้ได้ฟูยูฉันพบว่าคุณฉลาดมากและคุณก็มีความสามารถในการทำอาหารมากเช่นกันไม่ว่าจะยากลำบากต่อหน้าคุณทุกอย่างก็แก้ไขได้อย่างง่ายดายฟูยูรู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่ได้รับคำชมหลังจากกินข้าวและจ่ายบิลแล้วฟูยูคิดว่ามันจะดึกแล้วจึงอยากส่งหลิวอวีชิงกลับบ้านแต่กลับถูกปฏิเสธลิวยูคิวอิงบอกว่าเพื่อความสะดวกในการไปทำงานเธอจึงเช่าบ้านใกล้ๆซึ่งอยู่ใกล้มากฟูยูไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากกล่าวคำอำลาแล้วทั้งสองก็จากไปว่ากันว่าสิ่งดีๆมาเป็นคู่วันนี้เจ้าเหมิงเข้ากะเย็นฟู่หยูดื่มไป2แก้วเมื่อคืนนี้และนอนหลับฝันดีในตอนเช้าฉันยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวด้วยความสดชื่นกำลังปรุงซอสทั้งหมดตอนนี้ครัวด้านหลังได้รับการจัดการอย่างดีแล้วฟู่หยูไม่จำเป็นต้องออกไปช่วยเตรียมอาหารในแต่ละวันอีกต่อไปเมื่อข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือดังขึ้นฟู่หยูก็ไม่ได้จริงจังกับมันหลังจากทำงานเสร็จก็นึกขึ้นมาดูกลายเป็นข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารให้รับเงินฝ่ายชำระเงินคือร้านอาหารดนตรีฟูยูได้รับเงิน2ครั้งจากร้านอาหารดนตรีแล้วแม้ว่าฉันจะไปแค่4วันต่อเดือนแต่ฉันนับบริการแบบดอโทดอเป็นครั้งคราวอาหารที่ได้รับการปรับปรุงหลายรายการและโบนัสสำหรับอาหารจานพิเศษ2ชุดเมื่อรวมรายละเอียดต่างๆแล้วเงินเดือนพาร์ทไทม์ที่เขาได้รับจากร้านอาหารดนตรีก็เพิ่มขึ้นถึง 5,000 หยวนซึ่งมากกว่าเงินเดือนนายแม็กซิม่าอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นจำนวนการย้ายงานพาร์ทไทม์ในครั้งนี้ฟูหอยูยังคงไม่สามารถควบคุมความปีติยินดีภายในของเขาได้ไม่รวมเศษของ 760,000รายละเอียดสรุปรายการคือเงินปันผลยาเหยาซือโอนเงินทั้งหมดจากค่ายาให้ฟู่หยูฟู่หยูรู้สึกประทับใจและรีบส่งข้อความขอบคุณไปยังเหยาชิจากนั้นเขาก็บอกเจ้าเมงเกี่ยวกับงานอันแสนสุขอันยิ่งใหญ่นี้เจ้าเมงค่อนข้างพอใจกับเขาหลังจากได้ยินสิ่งนี้และถอนหายใจด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้าเด็กน้อยเจ้ามีแนวโน้มมากกว่าข้าจริงๆเมื่อตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้าข้ายังคงได้รับเงินเดือนน้อยขนาดนั้นทุกเดือนมากกว่า700,000หยวนสำหรับเจ้าเมงจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินมากนักแต่ด้วยอายุของฟู่หยูเขาค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วฟู่หยูยิ้มรู้สึกสวยงามมากในใจเจ้าเมงเตือนคุณต้องขอบคุณเชฟเยาสำหรับเรื่องนี้ฟู่หยูพยักหน้าฉันรู้แต่เชฟเจ้าบอกฉันหน่อยว่าฉันจำเป็นต้องคืนเงินให้เชฟเยาหรือไม่เพราะยังไงฉันก็ทำอาหารเป็นยาในร้านของเขาและใช้ส่วนผสมทั้งหมดจากร้านของเขาแม้ว่าเหยาซีจะพูดเองแต่ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับฟู่หยูที่จะทำอาหารยาในร้านของเขาฟู่หอยูยังคงรู้สึกว่าเขาไม่ต่างจากหมาป่าขาวถุงมือเปล่าและเขาก็แค่ใช้ประโยชน์จากเหยาชิเจ้าเมงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับเงินเนื่องจากเชฟเหยาให้คุณแล้วเขาจะไม่รับคืนอย่างแน่นอนแล้วฉันจะหาเวลาถามเขาในภายหลังเพื่อดูว่าเขาคืนนี้มีเวลาแค่หาสถานที่เลี้ยงอาหารแขกของคุณช่วงนี้งานยุ่งมากและไม่ได้อยู่ด้วยกันนานมากฟู่หยูไม่มีข้อโต้แย้งเนื่องจากเจ้าเมงพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็แค่ต้องรอการชำระเงินครั้งสุดท้ายนี่เป็นครั้งแรกที่ฟู่หยูมีรายได้หลายปีนับตั้งแต่เขาเป็นผู้ใหญ่หลังจากที่เขาและจ่าวอเหมิงเซียนแสดงเสร็จแล้วของเขาก็ลุกเป็นไปอีกครั้งและเขาก็รีบโทรกลับบ้านเพื่อประกาศข่าวว่าดีเขาเคยพูดถึงเรื่องอาหารที่มียาให้พ่อแม่ของเขาฟังมาก่อนแล้วดังนั้นเมื่อเขาได้ยินว่าเขาได้รับโบนัสสำเร็จพ่อแม่ของเขาก็ค่อนข้างมีความสุขเมื่อพวกเขาประหลาดใจแม่ของเขาเตือนทางโทรศัพท์ว่าอย่าบอกญาติและเพื่อนคนอื่นเกี่ยวกับโบนัสท้ายที่สุดไม่ใช่ทุกคนที่จะหวังอย่างจริงใจว่าคนอื่นจะมีชีวิตดีกว่าตัวเองและในโลกนี้ถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะมีไม่มีเงินเงินดึงดูดความสนใจของผู้คนฟู่หยูก็เข้าใจความจริงแต่เขาก็มีอารมณ์เช่นนี้ถ้าเขามีเรื่องดีเรื่องดีให้ทำเขาแค่อยากอวดคนใกล้ตัวจุดนี้เขาได้รับมรดกมาจากพ่อของเขาอย่างสมบูรณ์พ่อของเขาฟูเซียวเลียงเป็นคนตรงไปตรงมาและไม่เคยซ่อนสิ่งต่างๆไว้ในท้องของเขาเลยคาดว่าหลังจากที่เขาวางสายพ่อของเขาจะโทรหาญาติหลายคนในครอบครัวทีละคนอย่างแน่นอนโดยหวังว่าทุกคนรอบตัวเขาจะรู้ว่ากันว่าในช่วง30ปีแรกพ่อจะเคารพลูกและอีก30ปีข้างหน้าลูกจะเคารพพ่อฟู่หยูเรียนไม่เก่งมาตั้งแต่เด็กและเขาย้ายไปเรียนโรงเรียนสอนทำอาหารก่อนจะจบมัธยมปลายลูกของญาติเป็นคนที่แย่ที่สุดที่เรียนจบวิทยาลัยและทุกคนก็ดีกว่าเขาทั้งหมดแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่เคยบ่นเรื่องอะไรแต่พวกเขาก็ต้องรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเด็กข้างนอกฟู่หยูรู้ดีเขาประทับใจกับความเปิดกว้างของพ่อแม่แต่ก็รู้สึกผิดกับความผิดหวังของตัวเองเช่นกันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีการปรับปรุงเล็กน้อยฉันจะรายงานให้ครอบครัวของฉันทราบทันทีในด้านหนึ่งฉันอยากให้พ่อแม่มีความสุขร่วมกันและในทางกลับกันฉันก็หวังว่าพ่อแม่ของฉันอย่างน้อยจะได้เงยหน้าขึ้นต่อหน้าญาติและเพื่อนฝูงเจ้าเมงเป็นคนช่วยจางลูโอจัดอาหารเย็นเขาไม่เพียงแต่เชิญเหยาชิเท่านั้นแต่ยังช่วยจองสถานที่สำหรับมื้อเย็นอีกด้วยเนื่องจากลักษณะของอาหารค่ำแตกต่างจากอาหารค่ำแบบสบายๆทั่วไปสถานที่จึงได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษที่บาร์บีคิวบ้านแดงซึ่งตั้งอยู่บนถนนคนเดินเรดเฮาส์เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยกย่องมายาวนานเคยเป็นหน้าร้านเก่าต่อมามีผู้มารับประทานอาหารที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากชื่อเสียงของร้านย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อ3ปีที่แล้วการตกแต่งก็ดีมากชั้นแรกเป็นห้องโถงแบบเปิดและห้องส่วนตัวบนชั้น2เป็นบาร์บีคิวสไตล์บ้านมีเตาบาร์บีคิวให้เลือกทั้งหมดวางบนไม้เสียบวางบนเตาอบโดยตรงไฟฐานกำลังอบและรับประทานในขณะที่ยังร้อนได้ตลอดเวลาบอกว่าฟูยูต้องการเลี้ยงเยา SSI ในมื้อเย็นเพื่อขอบคุณเยา SSI แต่ที่โต๊ะอาหารเย็นเจ้าเมงยังคงมีหน้าที่พูดคุยกับเขาเห็นได้ชัดว่าเยา SSI มีบางอย่างที่ต้องทำในทุกวันนี้เขามักจะมาเช็คอินในตอนเช้าหลังจากคุยกันที่โต๊ะอาหารเย็นเหยาซือก็พูดถึงแผนการซื้อบ้านของเขาเจ้าเมงไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวของเยา SSI ทั้งคู่ไม่ใช่ตัวละครที่อยากรู้อยากเห็นพวกเขามักจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเมื่อพวกเขาสื่อสารกัน
ครั้งนี้เมื่อฉันได้ยินว่าเหยาซีกำลังจะซื้อบ้านเจ้าเหมิงก็ต้องช่วยพนักงานตอนที่พวกเขากำลังคุยกันพวกเขาไม่ได้อายที่จะอยู่ห่างจากฟูยูดังนั้นฟูยูจึงตามหลังไป 2-3 ครั้งเมื่อฟังความหมายแล้วเหยา SSI มีเพื่อนเก่าที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และเคยยุ่งอยู่กับการทำงานในเมืองหลวงของจังหวัดมาก่อนปัจจุบันเปยออันกำลังเตรียมลงสมัครเพื่อสร้างเมืองที่มีเสน่ห์และให้ความสำคัญกับการก่อสร้างเมืองเป็นอย่างยิ่งชุมชนสลัมกำลังจะปรับปรุงใหม่บนถนนหงชีเขาได้เข้ามารับช่วงต่อโครงการแล้วถนนสายหลักต้องเป็นเพื่อการพาณิชย์แต่พื้นที่ของที่ดินมีขนาดใหญ่มากและกำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ใหม่แบบชุมชนครับได้เห็นแบบแปลนและการออกแบบค่อนข้างดีเจ้าเมงค่อนข้างสนใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้ถนนฮองกี้ทำเลที่ตั้งดีใช่ไหมใกล้กับโรงพยาบาลแห่งที่2และโรงพยาบาลคลอดบุตรและทารกและวิทยาเขตของโรงเรียนมัธยมหมายเลข20ก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมเหยาซือยิ้มฉันไม่ได้คิดถึงที่อยู่อาศัยของเขตการศึกษาแต่ฉันชอบแบบในร้านทำเลที่ตั้งดีราคาของเพื่อนฉันก็ไม่ต้องกังวลอย่างแน่นอนฉันแค่กำลังคิดว่าจะซื้อดีหรือไม่เลขต่อเนื่องโดยตรงหรือข้ามเลขซื้อในระหว่างการสนทนาเจ้าเมงไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแต่เพียงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างในพื้นที่นี้ตามความเข้าใจและประสบการณ์ของเขาเองในเวลานี้ฟูยูพบว่าเจ้าเมงยังคงมีร้านค้าริมแม่น้ำดงกีเอาแต่ตอนนี้เงินกู้ยังมีเวลาเหลืออีก3ปีในการชำระคืนหลังจากที่ทั้งสองพูดคุยกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สรุปอะไรก็ตามเหยาชิก็มีความคิดที่ชัดเจนเพียงแค่มองดวงตาที่สงบลงของเขาในขณะที่เขาพูดต่อฟูยูถอนหายใจผู้คนไม่มีใครเทียบได้จริงๆตอนนี้เขาไม่กล้าคิดจะเช่าบ้านด้วยซ้ำเวลามีคนซื้อร้านความกังวลใจคือเลขไม่เป็นเลขคู่แต่แล้วฉันก็รู้สึกโชคดีที่ได้มีเพื่อนที่จริงใจในสังคมเช่นเจ้าเมงและเหยาเอสเอสไอและตัวเขาเองโชคดีมากที่ได้พบกับปรมาจารย์และผู้นำสองคนที่สามารถช่วยเขาได้ทุกอย่างเมื่อเข้ามาทำงานครั้งแรกเจ้าเมงและยาว SSI ต้องเผชิญกับความมืดมนของสถานที่ทำงานและปัญหาต่างๆในการทำงานและชีวิตแม้ว่าชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ได้ขึ้นๆลงๆแต่ก็ได้เห็นผู้คนและปัญหามากมายซึ่งถือได้ว่าเป็นเพียงการสะสมเล็กๆน้อยๆประสบการณ์ชีวิตและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเพียงอย่างเดียวถือเป็นความมั่งคั่งมหาศาลไม่ต้องพูดถึงการติดต่อและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งดำเนินธุรกิจมาหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหยาที่ตอนนี้เขายืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากประสบการณ์ทางธุรกิจของเขาวิสัยทัศน์ของเขาจึงไปไกลกว่าคนทั่วไปและคำแนะนำที่เขาให้นั้นไม่มีใครเทียบได้อย่างแน่นอนเจ้าเหมิงพูดคุยกับเหยาซืออยู่พักหนึ่งหันกลับมาและเห็นฟู่อยู่นั่งดื่มอยู่ที่นั่นและพูดว่าฟู่อยู่ไม้เสียบไม้ของเขาค่อนข้างดีถ้ามันหนาวก็หุ่นขึ้นกินอะไรสักอย่างในกระเพาะก่อนดื่มฟู่อยู่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้แล้วพูดว่าเอาละฉันจะอุ่นไม้เสียบไม้เหล่านี้อีกครั้งครัวด้านหลังไม่เคยกินข้าวเย็นตรงเวลาและทุกคนก็ทานอาหารที่มีอยู่ในมือเสมอพ่อครัวที่ดูแลช้อนแอบย่องออกไปจากตารางงานที่ยุ่งของเขาเพิ่มแป้งข้าวโพดให้ข้นขึ้นทำเป็นครีมทำหม้อสำหรับผัดเนื้อและเลื่อนส่วนเนื้อออกเมื่อผัดน้ำมันเป็นครั้งที่2ให้เก็บพื้นฐานไว้สำหรับการทอดไข่บางครั้งไปอันจะส่งเกี๊ยวทะเลและพาสต้าต่างๆมาให้แม้ว่าจะไม่มีเวลากินข้าวจริงจังแต่ท้องของทุกคนก็ไม่เคยหายไปวันนี้เป็นกลางคืนอีกแล้วแต่จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่สั่งโต๊ะบาร์บีคิวโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้ขยับอะไรมากฟู่อยู่นั่งอยู่หน้าเตาอบข้างๆเขาและเสียบไม้เหมือนไตไว้บนนั้นเมื่อมีอะไรให้ทำในมือเขาก็ไม่เกียจคร้านเหมือนเมื่อก่อนพูดตามตรงเขาสามารถเข้าใจการสนทนาระหว่างเจ้าเมงและเหยา SSI ได้แต่เขารู้อยู่ในใจว่าไม่มีที่ว่างสำหรับเขาที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องดังกล่าวเขารู้เพียงเกล็ดเล็กๆและกรงเล็บเพียงครึ่งเดียวดังนั้นมันคงเป็นเรื่องไร้สาระที่จะแสดงความคิดเห็นที่ไม่สมเหตุสมผลผู้คนอาจไม่ฉลาดแต่อย่าแซงทำเป็นฉลาดแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าการเป็นคนไม่ฉลาดไม่เกี่ยวอะไรกับสมองของเขาแต่ทุกคนก็มีข้อบกพร่องและเขาไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับคนอื่นทุกที่เขาใจดีมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงปรุงบาร์บีคิว 2-3 ชิ้นในขณะที่ยังร้อนอยู่จากนั้นจึงนำไปมอบให้เจ้าเมงและเหยา SSIเจ้าเหมิงถามทันทีว่าฟู่หยูคุณคิดอย่างไรกับบริเวณถนนหงชีฟู่หยูผงะไปครู่หนึ่งและพูดตามความจริงมันค่อนข้างดีทำเลที่ตั้งดีและเดินทางสะดวกเจ้าเมงพยักหน้ามองที่ยาว SSI แล้วถามว่าคุณไม่ได้บอกกว่าจะสร้างใหม่เป็นชุมชนเหรอสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างเหยาซีเข้าใจทันทีที่เขาได้ยินและพูดอย่างจริงจังฉันเห็นแผนที่การวางแผนแล้วและมันค่อนข้างดีเมืองของเราจะเลือกเมืองที่น่าสนใจไม่ใช่หรือตอนนี้เราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเพื่อนของฉันที่นี่กำลังจะตอบรับเสียงเรียกร้องของเมืองที่จะสร้างชุมชนใหม่นี้ให้เป็นพื้นที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แบบสวนจะไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนไม่ต้องกังวลกับปัญหาคุณภาพตอนนี้ที่หน่วยงานระดับสูงเข้มงวดมากเขาจะไม่ทนต่อลมอย่างแน่นอนตราบใดที่ไม่มีปัญหาในการวางแผนชุมชนที่สร้างขึ้นใหม่ก็ดีมากทั้งในด้านทำเลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เจ้าเมงถามเฮถ้าคุณซื้อบ้านคุณให้ส่วนลดฉันได้ไหมเหยาซีพยักหน้านั่นแน่นอนและเราสามารถเลือกตำแหน่งก่อนได้คำพูดของเหยาซีไม่ได้คุยโม้แต่เขามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับเพื่อนคนนั้นเจ้าเหมิงหันหน้าไปถามฟู่อยู่ย่านนี้ฟังดูดีทีเดียวคุณวางแผนที่จะซื้อบ้านนายเปยออันหรือไม่หัวใจของฟู่อยู่เต้นผิดจังหวะซื้อบ้านนายเปยออันนี่คือสิ่งที่เขาคิดมาตลอดเพียงแต่แม้ว่าเปยออันจะเป็นเมืองชั้น3เล็กๆแต่ราคาที่อยู่อาศัยก็ยังไม่ต่ำหากผ่านไปสักพักฟู่อยู่คงไม่กล้าคิดเรื่องนี้แต่ตอนนี้ถ้าอยากซื้อบ้านราคาเต็ม 800,000 หมดปัญหาแน่นอนแต่ก็ผ่อนดาวได้เมื่อเห็นว่าเจ้าเมงตั้งใจที่จะช่วยสร้างสะพานฟูยูจึงรีบพูดว่าใช่ฉันอยากซื้อบ้านมาโดยตลอดแต่ฉันไม่มีเงินเลยเจ้าเมงชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาดังนั้นเขาจึงช่วยพูดคุยกับเหยา SSI ถ้าคุณสามารถช่วยเรื่องความสัมพันธ์ได้เงินดาวจะลดลงได้ไหมเหยาซือพยักหน้าไม่น่าจะมีปัญหาเป็นยังไงบ้างฉันจะช่วยติดต่อคุณพรุ่งนี้
เหยาซือพูดขึ้นและเรื่องนี้ก็ได้รับการตัดสินโดยพื้นฐานแล้วไม่เคยคาดหวังว่ามื้ออาหารที่วางแผนไว้ขอบคุณเขาในตอนแรกจะกลายมาเป็นสายสัมพันธ์และศึกษาเรื่องการซื้อบ้านฟูยูรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาใฝ่ฝันที่จะซื้อบ้านและตั้งถิ่นฐานในเปยออันมาโดยตลอดเดิมทีฉันคิดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก10ปีหรือนานกว่านั้นกว่าจะบรรลุความปรารถนาของฉันแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าความประหลาดใจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันขนาดนี้เมื่อออกมาจากโรงแรมฟูยูก็ไปช่วยเหยาซือโบกแท็กซี่พร้อมกับขยิบตาหลังจากส่งคนออกไปแล้วฟูยูก็นั่งแท็กซี่ตามเจ้าเมงแล้วกลับไปที่ร้านเมื่อลงจากรถบัสฟูยูรีบไปจ่ายค่าโดยสารแต่เจ้าเมงไม่ได้โต้เถียงกับเขาเมื่อเดินกลับมาเคียงข้างกันจาวอเฮมิงกล่าวว่าไม่กี่วันมานี้คุณได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบ้านบนอินเทอร์เน็ตแล้วและคุณก็ค่อนข้างจะสูญเสียเมื่อถึงเวลาเลือกบ้านคุณต้องตัดสินใจจิตใจของคุณเองบ้านหลังนี้ไม่เหมือนบ้านอื่นซื้อไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอยู่ตลอดชีวิตก็จะใช้ไปเป็น10ปีหรือเป็นปีๆต้องหาแบบที่ชอบฟูยูยิ้มฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้เจ้าชูคุณและเยาชูจะต้องช่วยฉันตัดสินใจเมื่อถึงเวลาฉันซื้อบ้านหลังนี้และฉันอาจต้องอาศัยและทำงานที่นี่ไปตลอดชีวิตของฉันเธอต้องช่วยฉันจะล็อกมันไว้เจ้าเหมิงมองฟู่หยูเป็นสีขาวเป็นแค่เจ้าของร้านซื้อบ้านฉันจะช่วยคุณตัดสินใจและเมื่อคุณแต่งงานกับภรรยาในอนาคตคุณยังต้องช่วยฉันอีกไหมฟู่หยูกล่าวว่าฉันคิดว่าไม่เป็นไรหากคุณมีคนดีๆให้ฉันแนะนำคุณฉันก็ยินดีเหมือนกันเจ้าเมงยกขาขึ้นและเตะคนคนนั้นและพูดด้วยรอยยิ้มเป็นความคิดที่สวยงามรอก่อนรับฟังคำแนะนำและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนกลับมาที่หอพักฟู่หยูนั่งอยู่บนเตียงและเริ่มเรียกดูเว็บเพจหลังจากการล้างหน้าง่ายๆเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาต้องการซื้อบ้านแบบไหนในอนาคตเหตุผลหลักคือเขารู้สึกอยู่เสมอว่าความฝันนี้อยู่ไกลเกินไปเล็กน้อยหมายถึงบ้านของตัวเองซึ่งมี2ห้องนอนและห้องนั่งเล่น1ห้องก็เล็กไปหน่อยห้องนอนใหญ่ที่ซื้อมาใหม่จะต้องมีพื้นที่กว้างขวางกว่านี้และผู้นอนตะแคงไม่ควรแคบจนเกินไปและฉันจะได้แต่งงานกันในอนาคตอย่างแน่นอนบ้านนี้ซื้อแล้วและสามารถใช้เป็นบ้านจัดงานแต่งงานได้ในอนาคตถ้าพ่อแม่มาอยู่อาศัยมีลูกก็ต้องมี3ห้องนอนจะต้องมีห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารห้องครัวไม่ควรแคบเกินไปแต่อย่างน้อยต้องมีเคาน์เตอร์ครัวที่กว้างขวางจริงๆเขาค่อนข้างชอบผังที่มีระเบียงทางทิศเหนือและทิศใต้คุณสามารถตากผ้าในภาคใต้พักผ่อนในภาคเหนือหลังจากพลิกผังบ้านไปสักพักฟูยูก็สูญเสียความง่วงนอนไปทั้งหมดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตยังมีความครอบคลุมมากฟูยูพลิกดูมันสักพักแต่ก็ไม่สามารถหลับไปได้ดังนั้นเขาจึงพบปากกาและกระดาษที่มีความสนใจอย่างมากและบันทึกคะแนนความรู้ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ทีละจุดแผนผังคร่าวๆจะเป็น3ห้องนอน2ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวและ2ห้องน้ำโดยมีข้อกำหนดในเรื่องพื้นที่อย่างน้อย100ตารางเมตรสำหรับเรื่องเงินเพียงเล็กน้อยของเขามันก็แทบจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินดาวน์ในท้ายที่สุดตอนนี้เศรษฐกิจของฟูยูดีขึ้นมากแล้วภายใน2เดือนฉันได้รับใบสั่งยาปรับสภาพอาหาร4รายการบวกเงินเดือนของทั้งแม็กซิมาและร้านดนตรีในความเป็นจริงความเร็วของเงินค่อนข้างน่าประทับใจอย่างไรก็ตามเงินจำนวนน้อยของเขาก็ไม่มากถ้ามันน้อยและก็ไม่มากเกินไปถ้ามันมากขึ้นเนื่องจากความคิดที่จะซื้อบ้านสิ่งนี้ทำให้ฟูยูค่อนข้างไม่แยแสกับความรู้สึกที่ว่าเขาเพิ่งจะรวยขึ้นมาเล็กน้อยฉันเขียนและวาดจนถึงตีสามง่วงนอนนิดหน่อยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกลายเป็นว่าจ่าวอเหมิงโทรมาตอนนั้นเองที่ฟูยูพบว่าในตอนกลางคืนเมื่อวานนี้เบาเออร์จากครอบครัวของไดลี่ประสบเหตุฉุกเฉินเจ้าเมงได้รับข่าวจึงรีบพาคนไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตอนนี้อาการของเบาเออร์ยังไม่คงที่เจ้าเมงได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของทรัพย์สินอีกครั้งบริษัททำความร้อนได้ทดสอบการจ่ายน้ำร้อนเมื่อวานนี้โดยไม่คาดคิดท่อความร้อนใต้พิภพในบ้านของเจ้าเมงรั่วไหลออกมาท่วมชั้นล่างเจ้าเมงไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ดังนั้นเขาจึงขอให้ฟูยูรีบไปช่วยเขาจัดการกับมันเมื่อเขามาถึงสถานที่นั้นฟู่หยูก็เดินตามพนักงานของที่พักไปตรวจที่ประตูแต่กลับพบว่าวาล์วน้ำข้างห้องครัวหลวมแล้วพอปรับปรุงบ้านไม่รู้จะคิดยังไงห้องครัวก็ไม่กันน้ำเพื่อนบ้านชั้นล่างเป็นครอบครัว4คนและชายชราดูเหมือนจะคุยด้วยค่อนข้างยากแต่ฟู่หยูมีทัศนคติที่ดีเมื่อเห็นว่าบ้านเปียกน้ำบนตู้สถานการณ์ก็ไม่ร้ายแรงเขาจึงเสนอที่จะจ่ายค่าชดเชย500หยวนเพื่อนบ้านชั้นบนและชั้นล่างอาศัยอยู่และครอบครัวชั้นบนมีนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่กลับมาอยู่บ่อยๆและชั้นล่างแทบไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวจากด้านบนมีเด็กคนหนึ่งในครอบครัวที่กำลังเรียนมัธยมต้นและมักจะกลัวเสียงดังมากในตอนแรกเขาค่อนข้างพอใจกับเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนแต่ตอนนี้เมื่อเห็นว่าฟูยูดูดีและพูดจาดีเขาคิดผิดว่าเขาคือเพื่อนบ้านของเขาและในที่สุดก็ปฏิเสธที่จะรับเงินใดๆต้องล้างน้ำอีกและต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำอีกในเวลานี้ฉันเห็นได้ว่าเวลานั้นเกือบจะสายเกินไปแล้วฟูยูไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสุภาพและจากไปพร้อมกับเจ้าของทรัพย์สินชั่วคราวอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเลิกงานตอนกลางคืนเขาก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของและส่งให้ครอบครัวเนื่องจากเป็นการขอโทษฟูยูจึงใช้เงินไป500หยวนฉันซื้อนมและผลิตภัณฑ์โภชนาการที่เหมาะกับนักเรียนดื่มนอกจากนี้ฉันยังซื้อผลไม้นำเข้าซึ่งมีลักษณะค่อนข้างคล้ายกันอีกด้วยเพื่อนบ้านได้รับของและความไม่พอใจในใจก็หายไปจนหมดไม่เพียงแต่ส่งฟูยูออกจากบ้านอย่างมีความสุขเท่านั้นแต่ยังเชิญเขามานั่งที่บ้านเมื่อเขามีเวลาอย่างสุภาพอีกด้วยฟูยูไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับเจ้าเมงไดลี่ต้องไปทำงานดังนั้นจ่าวอเหมิงจึงลาหยุด1วันและพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลเด็กเมื่อฉันจำได้ว่าเคยถามเกี่ยวกับบ้านฟู่หยูบอกว่าวาล์วน้ำชำรุดและเจ้าของทรัพย์สินก็ช่วยเปลี่ยนวาล์วน้ำให้ใหม่เจ้าเมงรู้สึกโล่งใจและไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปฟู่หยูออกมาจากทางเดินแล้วเดินออกไปท
ชุมชนที่เจ้าเมงอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีจริงดีจริงพื้นที่สีเขียวก็ทำได้ดีและอยู่ใกล้ถนนสายรองดังนั้นทำเลที่ตั้งก็ดีเช่นกันฟูยูกำลังดูแผนผังของชุมชนและในขณะเดียวกันก็สงสัยว่าชุมชนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของถนนหงฉีจะถูกสร้างขึ้นอย่างไรเขามุ่งความสนใจไปที่ความคิดของเขาและเมื่อเขาออกมาจากประตูชุมชนเขาก็เกือบจะชนเข้ากับคนที่กำลังมาถึงฟูยูฟูยูเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงและเห็นลิวยูคิวอิงมองเขาด้วยสีหน้าประหลาดใจทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ลิวยูคิวอิงถามอย่างสงสัยฟูยูพูดอย่างสบายๆบ้านของเจ้าจือรั่วฉันจะมาช่วยลิวยูคิวอิงรู้สึกประหลาดใจและพูดว่าครอบครัวของชูเจ้าอยู่ที่นี่หรือนั่นเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆฟูยูเข้าใจทันทีคุณเช่าบ้านที่นี่หรอลิวยูคิวอิงพยักหน้าใช่ฟูยูยิ้มสภาพแวดล้อมที่นี่ค่อนข้างดีและการรักษาความปลอดภัยก็โอเคแต่ค่าเช่าไม่ควรถูกใช่ไหมลิวยูคิวอิงลังเลและพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรฉันแบ่งค่าเช่าให้เพื่อนร่วมชั้นและทั้งสองก็แบ่งภาระกันขณะที่เธอพูดด้วยกลัวว่าฟูยูจะยังคงถามคำถามต่อไปลิวยูคิวอิงจึงรีบพูดว่ายังไงก็ตามฟูยูคุณเคยดูวิดีโอที่แก้ไขทั้งหมดที่ฉันส่งให้คุณก่อนหน้านี้แล้วหรือยังผลกระทบเป็นอย่างไรถ้าคุณคิดว่ามันดีฉันจะแก้ไขให้คุณต่อไปฟูยูพูดด้วยรอยยิ้มผลที่ได้ดีมากเมื่อฉันทำอาหารด้วยตัวเองฉันไม่สามารถสังเกตเห็นรายละเอียดมากนักแต่หลังจากดูวิดีโอที่คุณทำทุกอย่างก็ชัดเจนในทันทีลิวยูคิวอิงมีความสุขมากดีเลยวันนี้ฉันนำกล้องกลับมาแล้วและฉันจะนำมาให้คุณพรุ่งนี้หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้วทั้งสองคุยกัน 2-3 คำลิวยูคิวอิงเข้ามาในชุมชนและฟูยูจากไปโดยตรงโดยไม่รู้ว่าคนขับกำลังนอนมองออกไปที่หน้าต่างรถส่วนตัวสีดำที่จอดตรงข้ามชุมชนพี่หลิวคุณพึมพำเรื่องอะไรเสียงของเพื่อนดังมาจากโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้วางสายลิวยูน่องมองย้อนกลับไปแล้วถอนหายใจโอ้ฉันเพิ่งเห็นคนรู้จักจริงๆแล้วฉันเจอคนรู้จักที่ไหนและสิ่งที่เห็นอาจเป็นพี่เขยในอนาคตของฉันเมื่อนึกถึงพี่สาวของเธอที่ต้องอยู่จนถึงเที่ยงคืนทุกวันเพื่อดูวิดีโอทุกวันนี้เธอดูซีเซียวและวุ่นใจอยู่เสมอลิวยูน่องรู้สึกเป็นทุกข์อยู่พักหนึ่งหลังจากวันที่วุ่นวายในที่สุดฉันก็สามารถพักผ่อนได้สักพักในตอนกลางคืนเจ้าเมงไม่ได้อยู่ที่นั่นดังนั้นฟูยูจึงต้องไปห้องน้ำสาธารณะและอาบน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับมาที่ห้องเขาพบว่าเฟิงเสี่ยวเซียวส่งเอกสารให้เขาเมื่อ10นาทีที่แล้วการจัดเลี้ยงควรคำนึงถึงรสชาติดั้งเดิมกลายเป็นบทความที่ยอดเยี่ยมที่มีวาทศิลป์มากมายและการอ้างอิงถึงอดีตนี่เป็นเพียงการทบทวนสั้นๆซึ่งเฟงเซียวเซียวได้เขียนแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและวิธีการทำอาหารแบบใหม่แม้จะไม่ค่อยมีเนื้อหามากนักแต่ก็สะดุดตาจริงๆหลังจากอ่านบทความของฟูยูตงฉันคิดว่ามันเขียนได้ดีจริงดีจริงแม้ว่าภาษาจีนของเขาจะไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็เห็นว่าเฟิงเซียวเซียวต้องการแสดงออกมากมายในบทความนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนคำและพื้นที่จึงมีการกล่าวถึงมุมมองต่างๆมากมายโดยไม่แสดงออกมาอย่างลึกซึ้งบทความนี้มีมากกว่า 5,000 คำสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฟูยูคือข้อความที่เฟงเซียวเซียวส่งในภายหลังนี่คือการทบทวนและเนื้อหาหลักจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและขัดเกลาสำหรับลายเซ็นฉันสามารถใส่คุณให้เป็นผู้เขียนที่เกี่ยวข้องได้ในขณะนี้เท่านั้นฟูยูจำได้ว่าต้องดูลายเซ็นสุดท้ายแน่นอนฉันเห็นชื่อของเฟงเซียวเซียวจากผู้เขียนคนแรกและเขาและชื่อที่ไม่คุ้นเคยอีก2ชื่อจากผู้เขียนที่เกี่ยวข้องฟูยูรีบส่งข้อความขอบคุณเฟิงเซียวเซียวพูดคุยกับเขาอย่างอบอุ่นและต่อมาเขาก็มีบางอย่างต้องทำดังนั้นเขาจึงนัดหมายเพื่อพบปะและพูดคุยเมื่อเขามีเวลาเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนธุรกิจของร้านกำลังจะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลวันหยุดยาวเป็นไปไม่ได้แต่คุณสามารถพักผ่อนได้ตรงเวลาทุกสัปดาห์วันลางานของฟูยูได้รับการแก้ไขแล้วตารางการลาหยุดงานของเจ้าเมงจึงหักออกจากวันนั้นโดยตรงเช้าวันอังคารฟูยูรีบไปที่ร้านอาหารดนตรีทันเวลาและเช็คอินล่วงหน้าวินาทีต่อมาหลังจากการเช็คอินเสร็จสิ้นฟูยูก็ได้ยินเสียงเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับงานประจำวันทิ้งภารกิจรายวันดำเนินการทอดและทำอาหารอิสระ10ครั้งรางวัลสำเร็จภารกิจ RMB บวก20ประสบการณ์งานบวก20หลังจากได้ยินข้อกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนแล้วฟูยูก็ถอนหายใจอย่างเงียบๆเขายังคงมีความคิดฟุ้งซ่านมาก่อนโดยคิดว่าระบบจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อฝึกฝนเขาในครั้งนี้เป็นผลให้เขาใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในการรับให้คมและเขาก็กลับมาที่ต้นแบบอีกครั้งในขณะที่รับภารกิจฟูยูกำลังคิดถึงกฎของระบบในการปล่อยภารกิจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เข้าใจกฎเกณฑ์ได้บ้างแล้วงานระยะยาวไม่ใช่งานต่อเนื่องกันและงานใหม่สามารถรับได้หลังจากเสร็จสิ้นเท่านั้นแต่สามารถงานค้างและเสร็จสิ้นได้ช้าและตราบใดที่งานที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนฝึกสอนก็ต้องหาวิธีทำให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นและเรียนรู้ให้เร็วที่สุดมันเหมือนกับภารกิจทักษะการย่างในครั้งนี้มันกินเวลาเกือบ1เดือนและในท้ายที่สุดเขาไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะบาร์บีคิวของเขาไปสู่ระดับสูงเท่านั้นแต่เขายังเตรียมที่จะรับหน้าที่ทำอาหารบาร์บีคิวเป็นการโอนย้ายงานอีกด้วยฟู่หยูมองเห็นมันได้ระบบนี้คือการเตรียมพร้อมสำหรับเขาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทักษะการทำอาหารทั้งหมดพาเขามาเป็นเทพแห่งการฝึกทำอาหารในอนาคตข่าวที่บูหมิงจัดงานประเมินผลแบบซื้อกลับบ้านก็แพร่สะพัดไปทั่วร้านอาหารแห่งดนตรีด้วยทุกคนต่างพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวถูกโพสต์ในคำค้นหาสุดฮอตในวันรุ่งขึ้นและทุกคนต่างก็สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเป็นหัวข้อสนทนาหลังอาหารเย็นเอฟไปกอดดวงดาวเป็นแบบนี้ในห้องถ่ายทอดสดผู้ประกาศข่าวชิมบาร์บีคิวแล้วบอกว่าบาร์บีคิวทำได้ดีและอร่อยแฟนๆที่ดูการถ่ายทอดสดรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆและคนตะกละในท้องก็ตะลึงกันไปหมดจางเจินรู้อยู่แล้วว่าปรมาจารย์ด้านการย่างที่เข้าร่วมในการประเมินแม็กซิม่าคือฟู่หยู
ในขณะที่ชื่นชมเขาทัศนคติของเขาที่มีต่อฟูยูก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่คาดคิดแม้แต่หวังนวลและหลี่ซู่ก็ได้รับข่าวนี้ผลการปรับสภาพของการรับประทานอาหารที่เป็นยายังคงชัดเจนมากคราวนี้หลังจากที่ปรุงยาแล้วฟูยูจำเป็นต้องปรับสูตรหวังนวลและหลี่ซู่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลยและมันก็ขึ้นอยู่กับฟูยูที่จะเตรียมการหวังเสวี่ยอลี่ยังเหลือการรักษาครั้งสุดท้ายหลังจากปรึกษากับเธอแล้วฟู่หยูก็ปรุงตามสูตรยาใหม่โดยตรงในวันนี้ในบรรดาผู้คนทั้งหมดจางเฉยเหยาเป็นคนเดียวที่ต้องไปชั้นเรียนดังนั้นฟู่หยูจึงเตรียมอาหารยาไว้ล่วงหน้าและคุณยายของเธอก็มารับพวกเขาและส่งพวกเขาไปที่โรงเรียนโดยตรงงานยุ่งตลอดทั้งเช้าการทำอาหารและการตุนทุกประเภทห้องครัวด้านหลังสถานที่อื่นๆเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอันแรงกล้ามีเพียงกลิ่นหอมจางๆของยาที่ลอยมาจากเคาน์เตอร์ในครัวของฟู่หยูเป็นครั้งคราวแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานในการทำงานหนักแต่ฟู่หยูก็ค่อนข้างโล่งใจเมื่อเห็นว่าสภาพร่างกายของลูกค้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการทำงานในร้านอาหารดนตรีเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเมื่อทำภารกิจประจำวันเสร็จก็ไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้นในร้านบะหมี่ทั้งหมดเสิร์ฟในปริมาณมากและมีอาหารมากกว่า10หรือ20จานบนโต๊ะซึ่งแต่ละจานไม่ซ้ำกันฟู่หยูรับหน้าที่สั่งกุ้งทอดนุ่มๆและในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเขาก็เสร็จสิ้นการทอดอิสระ10ครั้งตามภารกิจประจำวันเมื่อฟังเสียงแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิกส์ในหูของเขาฟู่หยูก็เปิดแท็บคุณลักษณะและมองไปที่งานทำอาหารและบาร์บีคิว500ชิ้นในเวลาไม่ถึง1เดือนมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า400ครั้งและเหลือเวลาไม่ถึง100ครั้งในการทำงานให้สำเร็จเนื่องจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสะสมความรู้ทางวัฒนธรรมแบบผิวเผินฟูยูยังคงรอคอยพจนานุกรมคำศัพท์สูตรอาหารที่ได้รับรางวัลจากงานนี้เป็นอย่างมากเดิมทีฉันคิดว่าภารกิจ500ภารกิจอาจใช้เวลานานหลายปีแต่เมื่อพิจารณาถึงความนิยมของอาหารทะเลชอลิมาบาร์บีคิวฉันรู้สึกว่าภารกิจสามารถสำเร็จได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์คิดแบบนี้แล้วยังมีแรงบันดาลใจอยู่มากงานในร้านดนตรีประมาณ6โมงเย็นเมื่ออาหารในห้องโถงหน้าพร้อมแล้วในครัวด้านหลังก็ไม่ค่อยมีงานมากนักฟูยูอยู่กับจางเจิ้นและคนอื่นๆและกำลังทำอาหารเย็นอย่างมีความสุขเชฟเฉินเฉินจากพื้นที่บาร์บีคิวเดินเข้ามาพร้อมกับเค้กเหนียวอบ1จานเค้กเหนียวทำจากเส้นหมี่เหนียวในกล่องสีขาวด้านในสอดไส้น้ำตาลทรายแดงผสมกับงาดำและถั่วลิสงหลังจากอบแล้วเปลือกด้านนอกจะไหม้และไส้ด้านในจะมีน้ำเชื่อมรสหวานซึ่งอร่อยมากจางเจินเก็บข้าวของของเขาและอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์เฉินคุณยุ่งอยู่ที่นั่นหรือเปล่าฟู่หยูเพิ่งเรียนรู้วิธีทำบาร์บีคิวกับเฉินเฉินมาครึ่งเดือนแล้วและเขาก็คุ้นเคยกันดีหลังจากทักทายแล้วเขาก็ยืนข้างๆพร้อมกับเค้กเหนียวอบกินและฟังพวกเขาเฉินเฉินขมวดคิ้วและพูดว่าฉันบอกพวกเขาไปแล้วว่าจู่ๆก็ไม่มีแขกเลยมันแปลกจางเจิ้นยิ้มกี่โมงแล้วเวลาอาหารเย็นยังไม่เริ่มหมายความว่าเราทุกคนโชคดีหากไม่มีลูกค้าแล้วเราจะกินเค้กเหนียวอบที่อาจารย์เฉินทำเองได้อย่างไรแต่รอบเค้กเหนียวถือเป็นการทดสอบทักษะเลยทีเดียวหากควบคุมความร้อนและเวลาได้ไม่ดีผิวหนังก็ควรจะกัดยากเกินไปเฉินเฉินพูดด้วยรอยยิ้มไปอันเพิ่งส่งไปและฉันก็อบมันทั้งหมดและทุกคนก็บังเอิญได้ชิมมันด้วยกันขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขามองไปที่ฟูยูเซียวฟูฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นปรมาจารย์ด้านการย่างที่แม็กซิมัลในการถ่ายทอดสดการประเมินในวันนั้นคุณทำได้ดีมากหลังจากที่ดูไปแล้วฉันก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจมากฉันคิดว่าคุณไม่เพียงแต่เขามีพรสวรรค์ในการย่างมากและเขายังประสบความสำเร็จในการจัดจานอีกด้วยเมื่อฉันสั่งบาร์บีคิวอีกจากฝั่งฉันในภายหลังคุณมาช่วยฉันดูหน่อยได้ไหมเป็นยังไงบ้างในขณะที่ฟูยูกำลังจะพูดเขาก็สังเกตเห็นแสงสว่างนี่คือภารกิจฟูยูมีกำลังใจขึ้นทันทีทิ้งภารกิจของ NPC เชฟเชนเชนคือการช่วยเชนเชนสั่งโต๊ะบาร์บีคิวให้เสร็จรางวัลสำเร็จภารกิจหยวน10หยวนความชื่นชอบบวก5ยอมรับงานใช่หรือไม่ใช่ภารกิจชั่วคราวที่ได้รับตอนนี้ไม่สามารถให้รางวัลประสบการณ์ภารกิจแก่ฟูยูได้อีกต่อไปแม้แต่เงินหยวนก็ยังน่าสงสารแค่10หยวนเท่านั้นฟูยูถอนหายใจลึกๆดูเหมือนว่าฉันสามารถรายงานงานระยะยาวได้เท่านั้นในอนาคตเลือกเพื่อยอมรับงานฟูยูพยักหน้าและยิ้มไม่มีปัญหาเชฟเฉินเฉินเฉินมีความยินดีและพูดด้วยรอยยิ้มถูกต้องทำไมคุณไม่มากับฉันตอนนี้ละคืนนี้คุณไม่กินข้าวเหรอฉันก็ยุ่งอยู่ที่นั่นเหมือนกันและฉันจะเลี้ยงคุณคืนนี้ฟู่หยูรีบตอบตกลงหลังจากทักทายจางเจิ้นแล้วเขาก็เตรียมติดตามเฉินเฉินไปยังพื้นที่บาร์บีคิวทันทีที่เขาพูดจบเมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งเขาก็พบว่าจะกลายเป็นกล่องโต้ตอบฉันคิดที่จะตรวจสอบเชฟเฉินเฉินเกือบจะสามารถทะลุระดับทักษะบาร์บีคิวได้การสื่อสารที่จริงจังอาจทำให้เกิดภารกิจรองได้ทั้งสองก็ออกไปทีละคนในทางเดินฟูยูหันหน้าไปมองเชนเชนที่กำลังเดินเคียงข้างกันและกำลังคิดว่าจะเริ่มการสนทนาอย่างไรเฉินเฉินพูดทันทีว่าสายรัดข้อมือที่คุณให้ฉันครั้งล่าสุดใช้ได้ดีจริงฉันกลับไปลองอีกครั้งและความเจ็บปวดก็บรรเทาลงมากจริงๆเชฟต้องทำงานมายาวนานหลายปีเพราะต้องช้อนสันและข้อมือหนักพวกเขาจะมีโรคจากการทำงานเช่นเทนอซีโนวิติสไม่มากก็น้อยฟูยูให้สายรัดข้อมือเชนเชนเนื่องจากเจ้าเมงป่วยหนักมาก่อนเขาเล่าให้ครอบครัวฟังและแม่ของเขาก็รีบส่งสายรัดข้อมือทางการแพทย์อีก2เส้นจากที่บ้านและขอให้ฟูยูพาพวกเขาไปหาเจ้าเมงคู่ของเจ้าเมงก็เพียงพอแล้วฟู่หยูยังมีคู่ใหม่เหลืออยู่เจ้านายของเขาส่งเชนเชนไปสอนบาร์บีคิวในเคียนลิมาในบรรดาเด็กฝึกงานไม่กี่คนเขาดูแลฟู่หยูเป็นพิเศษประการหนึ่งเนื่องจากความสัมพันธ์ของเจ้าเมงผู้คนในร้านอาหารดนตรีจึงคุ้นเคยกับเจ้าเมงมากโดยรู้ว่าเขาเป็นคนดังต่อหน้าเจ้านายและฟู่หยูเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเมงดังนั้นในใจของเชนเชนเขาจึงต้องมีความสำคัญมากกว่าคนอื่นๆในทางกลับกันชายหนุ่มฟู่หยูเป็นคนกระตือรือร้นมีรากฐานที่มั่นคงในด้านทักษะการทำอาหารเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วมากและมีความสามารถมากเฉินเฉินชื่นชมฟู่หยูจริงๆดังนั้นเมื่อสอนเขาจึงใจดีและอดทนกับฟู่หยูมาก
ฟูยูเป็นตัวละครที่รู้จักวิธีตอบแทนมาโดยตลอดเขารู้ว่าเฉินเฉินใจดีกับเขาดังนั้นเมื่อเฉินเฉินไปสอนที่แม็กซิม่าในวันสุดท้ายฟูยูจึงถือโอกาสมอบสายรัดข้อมือทางการแพทย์ให้กับเฉินเฉินเป็นการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวสิ่งต่างๆไม่คุ้มค่ามากนักแต่ใช้งานได้จริงและของกำนันก็เป็นของขวัญจากใจเฉินเฉินหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาในวันนี้เพราะสายรัดข้อมือทางการแพทย์มีประโยชน์มากจริงๆปัญหาข้อมือไม่ร้ายแรงแต่หากเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็ถึงแก่ชีวิตได้โดยไม่คาดคิดข้อมือทางการแพทย์คู่หนึ่งที่ฟูยูมอบให้นั้นค่อนข้างใช้งานง่ายใส่ได้ไม่กี่วันอาการก็ทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัดต่อมาฉันตรวจสอบออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในร้านขายยาจริงๆมีค่าใช้จ่าย 2-300 เหรียญซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกมากทั้ง2คนยกสายรัดข้อมือทางการแพทย์ขึ้นและพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นมากฟูยูนำหัวข้อนี้ไปสู่การถ่ายทอดสดการประเมินผลครั้งล่าสุดโดยธรรมชาติเฉินเฉินพูดด้วยรอยยิ้มเซียวฟู่คุณเก่งกว่าสีฟ้าจริงๆเมื่อฉันเห็นบาร์บีคิวแบบซื้อกลับในห้องถ่ายทอดสดฉันก็ได้รับแรงบันดาลใจมากฉันคิดว่าความคิดสร้างสรรค์และไอเดียเกี่ยวกับบาร์บีคิวของคุณน่าจะอยู่ในมือของฉันข้างต้นฉันแค่อยากจะหาโอกาสให้คุณอบมันแบบเห็นหน้ากันและฉันจะช่วยคุณและเรียนรู้จากมันทิ้งภารกิจของ NPC เชฟเชนเชนช่วยเชนเชนทะลุระดับทักษะบาร์บีคิวและไปถึงระดับสูงรางวัลสำเร็จภารกิจคะแนนทักษะบวก3ฟู่อยู่เลือกที่จะรับงานนี้โดยไม่ลังเลเลยแม้ว่าจะไม่มีรางวัลแต้มทักษะทั้ง3นี้ฟู่อยู่ก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือเชนเชนการทำอาหารบาร์บีคิวของฉันเองเริ่มแรกโดยเชนเชนฟู่อยู่ยังคงเคารพและรักเชฟคนนี้ด้วยทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมและทัศนคติที่เป็นมิตรฟู่อยู่พยักหน้าและพูดว่าเชฟเฉินถ้ามีอะไรที่ผมต้องทำก็ถามผมได้เลยทัศนคติของฟูยูนั้นเหมือนกับตอนที่เขาสอนที่แม็กซิม่าให้ความเคารพและสุภาพเฉินเฉินรู้สึกดีมากและความประทับใจของเขาที่มีต่อฟูยูก็ดีขึ้นเฉินเฉินรับผิดชอบพื้นที่บาร์บีคิวฟูยูตามมาและคนงานก็ยุ่งอยู่กับการทำอาหารเย็นมากนอกจากเค้กเหนียวอบแล้วอาหารหลักยังรวมถึงสโคนเกี๊ยวอบและซาลาเปาอบชิ้นนอกจากนี้ยังมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผักที่นำกลับมาจากโรงอาหารอีกด้วยเฉินเฉินปฏิบัติต่อฟูยูอย่างอบอุ่นและคนงานเล็กๆหลายคนก็สังเกตคำพูดและการกระทำของเขาและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสุภาพมากต่อยูยูทั้งในคำพูดและการกระทำฟู่อยู่กินข้าวเย็นกับพวกเขาและพักอยู่ในพื้นที่บาร์บีคิวแต่อาหารเสร็จแล้วแต่ไม่มีรายการสั่งมาส่งเลยเฉินเฉินตกตะลึงเล็กน้อยแม้ว่าคำสั่งซื้อบาร์บีคิวในร้านจะลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่สถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟู่อยู่ก็พูดไม่ออกเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจเลยที่เฉินเฉินทำบาร์บีคิวมาหลายปีแล้วแต่เขาไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับสูงได้หากเขาพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อในปัจจุบันเขาจะตำหนิเขาไม่ได้จริงๆหากไม่มีลูกค้าสั่งก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะนี้สามารถเติบโตได้ที่ไหนแม้แต่คนงานตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆเขาก็มองหน้ากันด้วยความตกตะลึงมันเป็นเรื่องแปลกโดยปกติแล้วทางร้านจะไม่พูดถึงออเดอร์ที่มาแรงแต่ก็ยังมีออเดอร์เข้ามามากกว่า10หรือ20ออเดอร์ในคืนเดียววันนี้เป็นอย่างไรบ้างยกเว้นออเดอร์บางส่วนที่ได้รับตอนเที่ยงออเดอร์ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการจนถึงเย็นครัวจัดเลี้ยงโฟร์ซีสหลังจากการประชุมปกติในช่วงเช้าเจ้านายก็เข้ามาปล่อยให้เชฟทุกคนรับผิดชอบรวมทั้งหลัวรังและอธิบายการเตรียมการสำหรับการเฉลิมฉลองในร้าน2วันทุกคนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะของตนเองหลัวรังก็พูดเช่นกันแต่เขาเสนอโปรโมชั่นสำหรับพื้นที่ย่างในร้านหลังจากการถ่ายทอดสดการประเมินในวันนั้นเขาได้ดูการประเมินของผู้ประกาศข่าวทั้ง3คนในรายการ Maxima BBQ Takeaway ซ้ำหลายครั้งเขาสังเกตบรรจุภัณฑ์แบบนำกลับบ้านของร้านอาหารแม็กซิม่าอย่างระมัดระวังการจัดจานตลอดจนปฏิกิริยาและการประเมินผลของผู้ประกาศข่าวหลังจากชิมอาหารในขณะที่ดูเขาก็นึกถึงอย่างรอบคอบในใจว่าเขาทำหน้าที่ทำอาหารอย่างไรเมื่อฟู่อยู่เป็นผู้ช่วยในความทรงจำทักษะการทำอาหารของฟู่อยู่ดูเหมือนจะไม่ดีนักเหรอแม้ว่าการทำอาหารในเวลานั้นจะราบรื่นมากแต่ก็ยังมีความรู้สึกกระตุกอยู่บ้างแต่เมื่อมองดูตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดจานหรือการรอบทักษะการทำอาหารก็ยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วทักษะการทำอาหารของบุคคลนี้จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ลูโอแรงไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนจู่ๆเจ้านายก็พูดถึงเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองในร้านทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้อาหารทะเลปิ้งย่างฝั่งแม็กซิม่าถือเป็นเมนูใหม่จริงๆแต่ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ต้องเตรียมการมาเป็นเวลานานทำไมหอยนางรมย่างและหอยนางรมย่างถ่านถึงได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาบาร์บีคิวแบบซื้อกลับบ้านนั่นคงเป็นเพราะราคาของส่วนผสมทั้งสองนี้ถูกที่สุดและการฝึกใช้ก็ไม่เสียหายอะไรสำหรับการประเมินบาร์บีคิวแบบซื้อกลับบ้านนี้เหตุใดเหยาชิจึงทำท่าใจเย็นเช่นนี้เห็นได้ชัดว่ามั่นใจมากในระดับบาร์บีคิวในร้านของเขาท้ายที่สุดแล้วทักษะการทำอาหารไม่เหมือนคนอื่นและเป็นไปไม่ได้ที่จะพึ่งพาทางลัดเพื่อไปให้ถึงท้องฟ้าอยากพัฒนาก็ต้องทำงานหนักและฟู่หยูมีทักษะการทำอาหารบาร์บีคิวที่แข็งแกร่งคงจะแยกไม่ออกจากการฝึกฝนอย่างหนักเป็นการส่วนตัวหากคุณต้องการเอาชนะทักษะการทำอาหารบาร์บีคิวของฟู่หยูในช่วงเวลาสั้นๆคุณไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องนี้แต่ถ้าคุณต้องการดึงดูดลูกค้าจากแม็กซิม่ามาทานบาร์บีคิวแบบซื้อกลับบ้านหากไม่มีเทคโนโลยีคุณก็แค่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและต่อสู้กับสงครามราคาเท่านั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้โรจังก็รู้สึกเสียใจแม้จะมองเพื่อนร่วมงานรอบตัวฉันและเจ้านายที่อยู่ตรงหน้าฉันก็รู้สึกเหมือนเหล็กนิดหน่อยธุรกิจบาร์บีคิวมีกำไรแค่ไหนพวกคุณทุกคนคุณยังไม่ชอบมันอยู่ดังนั้นคุณก็รู้วิธีที่จะได้แมงป่องแกะย่างดูคนอื่นสิอาหารทะเลอย่างเดียวก็ย่างจนบานสะพรั่งนี่คือช่องว่าง
ลูโอแรงมองทุกคนเกี่ยวกับการประเมินบาร์บีคิวเมื่อคืนนี้พวกคุณคิดอย่างไรกับอันดับร้านอาหารของเราเรื่องนี้เคยดึงดูดความสนใจอย่างมากในร้านตั้งแต่เจ้านายไปจนถึงพนักงานในร้านเกือบทุกคนรับชมการถ่ายทอดสดการประเมินบาร์บีคิวแบบนำกลับสำหรับการประเมินโดยละเอียดของผู้ประกาศข่าวทั้ง3คนในการถ่ายทอดสดหลังจากฟังการประเมินโดยละเอียดของบาร์บีคิวแบบสั่งกลับบ้านแล้วทุกคนก็รู้สึกค่อนข้างมั่นใจข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าคุณแล้วร้านอาหาร3อันดับแรกที่คู่ควรกับชื่อทั้งในด้านคุณสมบัติและปากต่อปากและร้านอาหารแม็กซิม่าอันดับ1ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์การนำเสนอไปจนถึงการประเมินรสชาติของร้านทั้ง3ร้านทำให้ผู้คนรู้สึกว่าร้านนั้นมีอยู่จริงและเชื่อถือได้แม้แต่พ่อครัวปิ้งย่างในร้านของเขาเองก็ตกตะลึงและตะลึงเมื่อดูวิดีโอสดการสั่งกลับบ้านอาจมีการนำเสนอที่สวยงามและประสบการณ์ก็ไม่ได้แย่ไปกว่าประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร้านด้วยซ้ำหรือควรจะกล่าวว่าการซื้อกลับบ้านสามารถทำได้ยิ่งใหญ่มากด้วยเหตุนี้สำหรับร้านอาหารดนตรีที่โดดเด่นเหมือนมะมืดเอาชนะร้านอาหารที่ได้รับการยกย่องมายาวนานและในที่สุดก็ได้รับคำชมอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ประกาศข่าวทั้ง3และประสบความสำเร็จเป็นที่1เกือบทุกคนควรรู้สึกว่าพวกเขาสมควรได้รับมันจริงๆท้ายที่สุดแล้วบาร์บีคิวอาหารทะเลแบบซื้อกลับบ้านของแม็กซิม่าดูอร่อยมากและคุ้มค่าที่จะลองเกี่ยวกับคำถามของหลัวรังทุกคนก็เงียบไปนอกจากความเงียบแล้วฉันจะพูดอะไรได้อีกร้านค้าของเราไม่มีสถานที่ที่จะแข่งขันกับผู้อื่นตั้งแต่ฮาร์ดแวร์จนถึงซอฟต์แวร์เราจะพูดอะไรได้อีกนอกจากเต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้ลัวรังเห็นว่าไม่มีใครพูดและเจ้านายก็ฟังอย่างตั้งใจดังนั้นเขาจึงพูดอย่างเร่าร้อนในกรณีนี้ให้ฉันบอกความคิดของฉันให้คุณฟังก่อนร้านของเราไม่ได้ใส่ใจกับบาร์บีคิวมากนักเพราะเทคโนโลยีบาร์บีคิวไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ตามในครัวสามารถเชี่ยวชาญได้และสามารถควบคุมมันได้โดยตรงนอกจากนี้เดิมทีร้านของเราเน้นหม้อแมงป่องแกะเป็นหลักและแมงป่องแกะย่างด้านบนเหมือนกับข้าวมากกว่าแต่ตอนนี้เมื่อเห็นบาร์บีคิวซีฟู้ดตัวใหม่ที่เปิดตัวโดยแม็กซิม่าก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทำให้เราเห็นช่องว่างมันเป็นซีรีส์ที่เพิ่งเปิดตัวและเป็นกับข้าวด้วยแต่พวกเขาสามารถทำบาร์บีคิวได้ในระดับสุดขั้วพวกเขาไม่ได้เพิ่งโชคแน่นอนแต่เพิ่งเน้นและทำงานหนักกับบาร์บีคิวตามแนวคิดที่เรากำหนดไว้บาร์บีคิวไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่คุณเคยคำนวณบ้างไหมว่าบาร์บีคิวมีกำไรเท่าไหร่หลัวรังหยิบตารางอ้างอิงราคาที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าออกมาและแจกจ่ายให้กับทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันซีไห่บังเกตมีชื่อเสียงในเรื่องหม้อแมงป่องแกะและเครื่องเคียงในหม้อแมงป่องเนื้อแกะก็เป็นส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทุกชนิดนอกเหนือจากผักตามฤดูกาลต่างๆเนื้อแกะเนื้อวัวหมูแฮกกี้ซอต่างๆไส้เป็ดคุณสามารถปรุงอาหารด้วยหม้อไฟธรรมดาและยังสามารถปรุงอาหารในหม้อเนื้อแกะแมงป่องได้อีกด้วยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วยังรวมถึงปลากุ้งและอาหารทะเลหลากหลายชนิดเนื่องจากบาร์บีคิวมีกำไรมากและคนดูก็กว้างมากเราจึงสามารถขยายประเภทของบาร์บีคิวสำหรับซื้อกลับบ้านได้ซอสบาร์บีคิวในร้านของเราก็อร่อยมากลองเพิ่มหมวดหมู่บางประเภทลงในพื้นที่บาร์บีคิวในภายหลังมันคือคงจะสนุกมากถ้ากระจายเรื่องนี้ออกไปแต่ก็ยังง่ายมากที่จะเพิ่มผลกำไรพิเศษให้กับร้านค้าเจ้าของโฟร์ซีสบังเกตที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของเขาเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่คนธรรมดาโดยธรรมชาติเขาอ่านตารางอ้างอิงราคาที่จัดทำโดยลูโอซางอย่างละเอียดและพูดคุยและค้นคว้าข้อมูลกับเชฟทุกคนที่อยู่ตรงนั้นในที่สุดก็มีการประกาศการตัดสินใจยังมีเวลาอีกก่อนที่จะถึงการเฉลิมฉลองร้านค้าเนื่องจากเป็นเช่นนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านของเราจะพยายามสร้างพื้นที่บาร์บีคิวด้วยในด้านการประเมินประสิทธิภาพผมจะหารือกับทางด้านการเงินและวางแผนในส่วนของส่วนลดการเฉลิมฉลองร้านค้าในขณะนี้กิจกรรมจะดำเนินการตามข้อเสนอของลาวหลัวข้อเสนอของลูโอแรงสำหรับกิจกรรมของร้านค้าในครั้งนี้คือใช้จ่าย100หยวนเพื่อซื้อบัตรกำนัน130หยวนส่วนลดภาพลงตานั้นเทียบเท่ากับส่วนลด 30% แต่เขาบอกลูกค้าว่าฉันเป็นรางวัลพิเศษไม่ใช่ส่วนลดทุกปีสำหรับการเฉลิมฉลองร้านค้าร้านค้าจะจัดกิจกรรมตอบแทนบางอย่างด้วยอย่างไรก็ตามส่วนลดที่เสนอโดยลูโอซางนั้นเกินความคาดหมายเดิมเล็กน้อยลูโอแรงได้วางแผนไว้สำหรับเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้เขายังเสนออีกประเด็นหนึ่งตราบใดที่การบริโภคเกิน300หยวนชุดบาร์บีคิวที่เพิ่งเปิดตัวในร้านจะถูกนำเสนอเป็นของขวัญโดยเบื้องต้นจะมีอาหาร3ชุดได้แก่เนื้อเสียบไม้ชิ้นเล็กบวกผักเสียบไม้แมงป่องแกะย่างชิ้นเล็กบวกผักเสียบไม้และอาหารทะเลย่างปลาซอรีกุ้งหอยนางรมชิ้นเล็กบวกผักเสียบไม้ลูโอแรงฟังเจ้านายจัดเตรียมการอย่างมีเหตุผลจากนั้นมองดูพ่อครัวปิ้งย่างที่อยู่ข้างๆด้วยดวงตาที่สดใสเขาคิดกับตัวเองว่าห้างสรรพสินค้าก็เหมือนกับสนามรบแม้ว่าการกระทำของพวกเขาจะช้าลง19แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้มาช้าจะเป็นผู้นำแม้ว่าคุณจะกินเนื้อชิ้นใหญ่ไม่ได้แต่ก็ยังดีที่จะตามกระแสและดื่มซุปสิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นติดต่อกันในเรสเฮาส์บาร์บีคิวลิจิบาร์บีคิวและกิลินไพรเวทคิทเช่นรีสอร์ทผู้บังคับบัญชาทุกคนที่ทำงานบาร์บีคิวในร้านค้าของตัวเองได้รับพลังในชั่วข้ามคืนในที่สุดก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่บาร์บีคิวในร้านของเรามากขึ้นถ้าไม่ใช่โครงการหลักล่ะตราบใดที่คุณทำเงินได้มันก็เป็นโครงการที่ดีในอนาคตบรรจุภัณฑ์แบบซื้อกลับบ้านในร้านก็จะถูกอัปเกรดด้วยมีการนำเสนอด้วยถึงจะไม่สวยเท่าคนอื่นแต่อย่างน้อยก็ต้องได้ดูใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าในร้านได้หรือไม่อย่างน้อยลูกค้าปัจจุบันก็ไม่สูญหายเมื่อเห็นว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อบาร์บีคิวกลับบ้านสิ่งนี้ทำให้เฉินวิตกกังวลและหงุดหงิดประณามันและฟู่หยูมองไปที่เฉินที่หมุนวนอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวเหมือนมดบนหม้อไฟและเขาก็พูดไม่ออกเลยทีเดียวนี่มันบังเอิญเกินไปโชคดีที่ร้านอาหารดนตรีเป็นร้านขนาดใหญ่และพื้นที่บาร์บีคิวเปิดดำเนินการมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะแยกแค่ไหนจำนวนออเดอร์ก็จะลดลงมากที่สุดดังนั้นจึงไม่มีรายการออเดอร์จริง
หลังจากรอสักพักผู้สั่งในโถงหน้าก็มาส่งออเดอร์เฉินเฉินหยิบรายชื่อขึ้นมาแล้วมองดูอย่างขบขันนั่นเขาเองคนนี้เป็นลูกค้าประจำของร้านเราเฉินเฉินส่งรายการสั่งอาหารให้ฟู่หยูและขอให้เขาดูจานในนั้นฟู่หยูมองใกล้ๆไม่ต้องพูดถึงคนคนนี้กินเก่งมากและเขาก็สั่งบาร์บีคิวแบบพิเศษของเฉิน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 กล่าวว่ามันง่ายสำหรับเขามีคนไม่กี่คนที่นี่ตราบใดที่อาหารอร่อยรสชาติก็ไม่มีวันตายตัวมิวสิกเรสเตอรองดำเนินธุรกิจหลักในการสั่งจองจำนวนมากสำหรับบาร์บีคิวส่วนใหญ่จะเสิร์ฟแบบซื้อกลับบ้านเสริมด้วยออเดอร์แบบหลวมๆลูกค้าที่สั่งซื้อวันนี้โดยบังเอิญอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก่อนที่ฉันจะได้ยินมาว่าร้านดนตรีมีบาร์บีคิวแบบสั่งกลับบ้านด้วยประการหนึ่งเป็นเพราะระยะทางใกล้กันและในทางกลับกันเนื่องจากวัตถุดิบสะอาดและสดใหม่ฉันจึงสั่งอาหารตอนกลางคืนเป็นครั้งคราวเพื่อสนองความหิวร้านอาหารดนตรีเป็นที่นิยมมากในเมืองนี้รสชาติของอาหารก็ส่วนหนึ่งคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบก็มีความสำคัญเช่นกันจริงๆแล้วสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ความปลอดภัยของอาหารยังคงมีความสำคัญมากเมื่อเงื่อนไขเอื้ออำนวยทุกคนมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีบริการดีและอาหารสดใหม่มากขึ้นอย่างแน่นอนในสายตาลูกค้าที่กลับมาหลายต่อหลายครั้งมิวสิกเรสเตอรองเป็นร้านอาหารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอย่างยิ่งหลังจากได้รับคำสั่งซื้อในที่สุดเฉินเฉินก็ไม่สามารถซ่อนความสุขของเขาได้ในขณะที่รู้สึกโล่งใจเสี่ยวฟู่คำสั่งนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนฟู่อยู่พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มเชฟเฉินไม่ต้องกังวลฉันจะอบให้อร่อยแน่นอนเฉินเฉินพอใจมากเมื่อได้ยินฟู่อยู่พูดเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะสอนที่แม็กซิม่ามาไม่ถึง1เดือนแต่ฟู่อยู่ก็ถือได้ว่าถูกเขาพาออกมาแม้ว่าเขาจะไม่มีชื่ออาจารย์และลูกศิษย์แต่เขาก็ยังต้องมีความรักมากกว่าคนอื่นๆทัศนคติของฟู่อยู่ทำให้เฉินเฉินรู้สึกว่าเขาได้รับความเคารพเฉินเฉินพูดด้วยรอยยิ้มเอาละเสี่ยวฟู่คุณควรทำความคุ้นเคยกับตำแหน่งของเครื่องปรุงรสก่อนแล้วบอกฉันว่ามีอะไรที่ขาดหายไปแล้วฉันจะให้พวกเขารีบไปเตรียมอาหารหลังจากพูดจบเฉินเฉินก็หันกลับมาและบอกคนงาน2คนว่ามาเตรียมอาหารตามรายการกันเถอะคุณไม่ได้อ่านการประเมินบาร์บีคิวแบบนำกลับบ้านก่อนหน้านี้ด้วยเหรอพ่อครัวแบบซื้อกลับบ้านของแม็กซิม่าทำเองคราวนี้ฉันชวนเขามาช่วยทำอาหารแล้วพวกคุณทุกคนก็ทำตามคนงานตัวน้อยทั้ง2ดูมีความสุขและรีบพูดด้วยความขอบคุณอาจารย์ไม่ต้องกังวลหลังจากที่เฉินเฉินอธิบายเสร็จแล้วเขาก็ไปดูการผ่าตัดของฟู่หยูคนงานตัวเล็ก2คนรีบเก็บส่วนผสมแล้วส่งไปฟู่หยูเรียนรู้ทักษะบาร์บีคิวของเขาจากเฉินเฉินและเขาก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับนิสัยการทำขนมของเขาสำหรับรสชาติเนื่องจากซอสคลาสสิกที่เขาทำก่อนหน้านี้ใช้ในแม็กซิม่าเขาจึงต้องไม่เปิดเผยวิธีการเตรียมให้เฉินเฉินทราบดังนั้นหลังจากขอความเห็นจากเฉินเฉินเขาจึงเลือกซอสเผ็ดและซอสน้ำผึ้งสำหรับการอบในระหว่างขั้นตอนการอบฟู่หยูอธิบายขณะทำงานเฉินเฉินยืนเคียงข้างและฟังอย่างตั้งใจและในบางครั้งเขาจะถามคำถามบางอย่างที่เขาพบสิ่งนี้ทำให้ฟูยูมีความสุขมากการอธิบายฝ่ายเดียวไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการสนทนาเชิงโต้ตอบอย่างแน่นอนนอกจากนี้เฉินเฉินยังมีส่วนร่วมในการทำอาหารบาร์บีคิวมาหลายปีแล้วและมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในแง่ของประสบการณ์และเทคนิคการดำเนินงานเมื่อพูดคุยกับเขาแล้วฟูยูก็รู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์มากมายฟู่หยูรับปัญหาโดยวิเคราะห์และอธิบายให้เฉินเฉินฟังอย่างต่อเนื่องว่าส่วนผสมชนิดใดต้องใช้ความร้อนแบบใดและมีทักษะอะไรบ้างในด้านมุมและเทคนิคในการทาซอสสำหรับวิธีการอบแบบสคริปต์ที่เรียกว่าในสายตาของฟู่หยูนั้นเต็มไปด้วยช่องโหว่อยู่แล้วและทำไม่ได้ในทางปฏิบัติมากหลังจากทำขนมมาหลายพันครั้งในห้องเรียนฝึกสอนฟู่หยูก็ได้ค้นพบทักษะการทำขนมของเขาเองแล้วตามอัตราส่วนการผสมของส่วนผสมและซอสต่างๆวิธีการคั่วที่เหมาะสมที่สุดจะถูกสุ่มเลือกวิธีการอบแบบเข้มงวดและคงที่กลายเป็นอุปสรรคที่ไม่จำเป็นสำหรับฟู่หยูตามความต้องการด้านรสชาติของลูกค้าและสภาพของส่วนผสมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับแต่งวิธีการอบที่แม่นยำอย่างเหมาะสมในความเห็นของเขาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความร้อนระหว่างการรอบหรือการสอนอัตราส่วนของเครื่องปรุงรสมันเป็นเพียงทักษะการฝึกฝนที่ผู้มาใหม่ต้องคิดอย่างรอบคอบเมื่อยังใหม่หลังจากฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขาต้องการเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดแต่ถ้าคุณต้องการมีทักษะการย่างที่ยอดเยี่ยมจริงๆคุณต้องเรียนรู้แก่นแท้ของการย่างผ่านทักษะเหล่านี้เมื่อเทคโนโลยีไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นและวิธีอบตามการทำงานขั้นพื้นฐานที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเฉินเฉินมีประสบการณ์มากมายในการย่างและเชี่ยวชาญทักษะการย่างมากมายแต่มันนานเกินไปที่จะทะลุทะลวงไปสู่ระดับขั้นสูงฟูยูอดไม่ได้ที่จะมองดูเฉินเฉินมากขึ้นและคิดกับตัวเองบางทีเขาอาจจะขาดความเข้าใจในการทำอาหารบาร์บีคิวบ้างในเรื่องนี้ฟูยูค่อนข้างมีประสบการณ์มันเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ดูเหมือนว่าเฉินเฉินต้องการโอกาสเดียวกันฟูยูค่อนข้างมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำเด็กฝึกงานเดิมทีเขาวางแผนที่จะอธิบายทักษะการทำขนมพิเศษและวิธีการบางอย่างสำหรับข้อบกพร่องของเฉินเฉินแต่ตอนนี้ทันใดนั้นฟูยูก็รู้สึกว่าเขาควรสอนนักเรียนตามความถนัดของพวกเขาเฉินเฉินแตกต่างจากซุนชิงหนิงและจางจินหยูเฉินเฉินมีเลเวลสูงมากสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การสอนแบบจับมือกันแต่เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับทักษะการทำขนมแต่ในความเป็นจริงแล้วการรอบขนมนั้นไม่มีทักษะที่ตายตัวไม่ว่าคุณจะอบวัตถุดิบอร่อยอร่อยได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวและความเข้าใจทักษะของคุณในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเน้นวิธีการอบมากเกินไปเฉินเฉินขอให้เฉินเฉินทำงานตามแนวคิดการรอบขนมของเขาโดยตรงแทนอย่างไรก็ตามแนวคิดการรอบขนมของฉันเองนั้นได้มาจากแก่นแท้ของเทคนิคการรอบอันประณีตเหล่านั้นฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีผลกระทบอะไรบ้าง
จริงๆแล้วนี่เป็นวิธีการอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ฟูยูเข้าใจผ่านการศึกษาและการปฏิบัติงานในห้องเรียนฝึกสอนและในกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบแต่ถ้าฟูยูต้องการสรุปวิธีการอบนี้จริงๆฉันก็อธิบายไม่ได้สักพักแล้วเพราะวิธีการอบที่เขาเข้าใจไม่มีกิจวัตรตายตัวแต่เป็นชุดแนวคิดการรอบที่สมบูรณ์รวมถึงวิธีควบคุมความร้อนให้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดวิธีกระจายซอสให้ทั่วถึงวิธีเชี่ยวชาญระดับการคั่วของส่วนผสมให้ดีที่สุดเป็นต้นปริมาณการสั่งซื้อสำหรับบาร์บีคิวตัวเดียวมีจำกัดและฟูยูใช้เวลาไม่นานในการปรุงอาหารแต่กลับทำให้เชนตกตะลึงเมื่อเขาดูการประเมินบาร์บีคิวที่นำกลับบ้านมาก่อนเพราะเขาได้ยินการประเมินของสมอทั้ง3เขาคิดว่าฟูยูอาจจะเก่งมากในด้านทักษะการสร้างสรรค์ในการเตรียมอาหารเชนรู้สึกว่าเขาไม่ควรมีปัญหากับการย่างสิ่งสำคัญที่เขาขาดคือทักษะในการจัดจานอย่างไรก็ตามเมื่อดูที่การผ่าตัดของฟูยูในตอนนี้และฟังความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการรอบขนมและแนวคิดในการบอกเล่าดูเหมือนว่านี่จะไม่เป็นเช่นนั้นเทคนิคการทำอาหารและการทำงานของฟูยูนั้นยอดเยี่ยมมากรายละเอียดมากมายไม่ว่าจะเป็นเพราะคนที่ยืนดูสามารถเห็นสถานที่ที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อนได้ชัดเจนคราวนี้เขามองเห็นได้ชัดเจนเชิญรู้สึกว่าเขาเข้าใจความคิดเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็ยังขาดความคิดที่ถี่ถ้วนเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องของหลักสูตรเช่นกันเขาไม่สามารถทะลุผ่านไปสู่ระดับสูงได้เพราะเขาติดอยู่ที่จุดนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างแน่นอนและมีน้อยเกินไปที่สามารถเรียนรู้ได้จากการผลิตบาร์บีคิวเพียงชิ้นเดียวโชคดีที่ฟูยูเต็มใจที่จะนำทางดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้ในระดับหนึ่งหลังจากการรอบเสร็จสิ้นฟูยูก็เตรียมจานและพนักงานตัวน้อยก็เข้ามาทำบรรจุภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้านเฉินยืนนิ่งและเขามองดูฟูยูด้วยความสงสัยและไม่เชื่อเสี่ยวฟู่ตอนนี้คุณใช้วิธีการอบเมื่ออบดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แบบที่ฉันสอนมาก่อนฉันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรแตกต่างแต่ดูเหมือนทรงพลังมากคนงานตัวเล็ก2คนที่อยู่ติดกันมีสีหน้าว่างเปล่าแม้ว่าทักษะการทำอาหารของพวกเขาจะไม่ดีนักแต่พวกเขาก็อยู่กับเจ้านายมาระยะหนึ่งแล้วและพวกเขาก็ยังรู้เทคนิคการทำขนมของเจ้านายของตัวเองเป็นอย่างดีการทำขนมของฟูยูตอนนี้แตกต่างจากนิสัยของเชนอย่างแน่นอนแม้ว่าจะใช้ส่วนผสมและซอสเหมือนกันแต่ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดฟูยูยิ้มเล็กน้อยโอ้นี่เป็นวิธีการอบที่ฉันค้นคว้าใหม่และมันก็ไม่ได้แย่เลยคนงานตัวน้อยทั้งสองดูประหลาดใจอาจารย์ของพวกเขาไปที่แม็กซิมาเพื่อสอนและในเวลาไม่ถึง2เดือนฟูยูได้พัฒนาเทคนิคการรอบแบบใหม่จริงหรือเชิญมีสีหน้าจริงจังมองดูฟู่หยูอย่างจริงจังแล้วถามว่าคุณพัฒนามันด้วยตัวเองหรือเปล่าฟู่หยูพยักหน้าเชิญแสดงความชื่นชมบนใบหน้าของเขาแล้วพูดอย่างจริงจังว่าเสี่ยวฟู่คุณช่วยสอนเทคนิคการรอบขนมนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมคนงานตัวน้อยทั้งสองตกตะลึงมองหน้ากันคุณได้ยินฉันผิดหรือเปล่าแต่เมื่อเห็นเจ้านายของเขาดูจริงจังมากเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นไปได้ไหมที่พ่อครัวหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าคุณนั้นยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าชุดนี้ดูเหมือนจะไม่มีลูกเล่นใดๆแต่การทำงานที่ราบรื่นระหว่างการกระทำนั้นผิดปกติจริงๆเหรอเมื่อนึกถึงสิ่งนี้คนงานตัวน้อยทั้งสองก็ตกใจและไม่เชื่อในทันทีจริงๆแล้วคนงานตัวเล็ก2คนอยู่กับเชิญมาเกือบปีแล้วและพวกเขาก็สามารถรับออเดอร์อบขนมธรรมดาด้วยตัวเองได้แล้วแต่พวกเขามักจะรับคำสั่งเป็นงานของพวกเขาวิธีการสอนของอาจารย์วิธีการทำพวกเขาไม่เคยเจาะลึกลงไปในงานฝีมือของบาร์บีคิวเลยดังนั้นความรู้ในการทำบาร์บีคิวจึงมีค่อนข้างจำกัดแทบไม่รู้จักพื้นผิวเลยเชิญแตกต่างออกไปเขาเรียนรู้เรื่องบาร์บีคิวมาตั้งแต่เข้าวงการและเขาก็รู้เรื่องนี้มามากพอแล้วตอนนี้เขาเห็นวิธีการทำงานของฟูยูแล้วเขาก็สามารถเห็นกลอุบายมากมายได้อย่างเป็นธรรมชาติบางสิ่งไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่รายละเอียดปลีกย่อยภายในสามารถเห็นได้จากรายละเอียดบางอย่างเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เชนตระหนักอีกครั้งว่าฟูยูมีความสามารถจริงๆในขณะนี้ไม่ว่าเขาจะสามารถบรรลุความสำเร็จในปัจจุบันในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้ได้อย่างไรทักษะการทำบาร์บีคิวด้วยมือเดียวนี้น่าทึ่งมากเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงถามฟูยูว่าเขาสามารถสอนวิธีการผ่าตัดนี้ให้เขาได้หรือไม่ฟูยูพูดอย่างรวดเร็วแน่นอนเชิญรู้สึกโล่งใจและพูดด้วยรอยยิ้มผ่อนคลายเยี่ยมมากขอบคุณเสี่ยวฟู่หลังจาก7 โมงเย็นรายการสั่งอาหารมื้อเย็นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นคำสั่งต่อไปนี้ทั้งหมดอบโดยฟูยูและเชนก็อยู่ข้างๆเขาคนงานตัวเล็ก2คนยืนเงียบๆข้างๆจ้องมองกันทันใดนั้นพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าพวกเขาที่ดูอายุเกือบจะเท่ากันกับพวกเขานั้นน่าทึ่งจริงๆแม้แต่นายของฉันก็ไปทำงานบ้านให้คนอื่นด้วยหลังจากที่ยุ่งมานานเมื่อเวลา8 โมงเย็นครัวด้านหลังก็ปิดอย่างเป็นทางการร้านอาหารดนตรีไม่เคยหาเลี้ยงชีพด้วยการทานอาหารเย็นพื้นที่บาร์บีคิวเลิกงานเวลา8:30 นทุกวันและจะหยุดรับออเดอร์หลัง8:00 นหลังจากเสร็จสิ้นคำสั่งสุดท้ายฟูยูและเชนกำลังคุยกันและรอให้คนงานเก็บข้าวของทันใดนั้นพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเฟงเซียวเซียวตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันไม่มีการติดต่อใดๆระหว่างทั้งสองฟู่หยูโทรหาอาจารย์เฟิงอย่างสุภาพมากแล้วถามว่าคุณต้องการอะไรจากฉันเฟิงเสี่ยวเซียวตัดบทไล่ล่าแล้วพูดว่าฉันแค่อยากถามว่าแบบฟอร์มสมัครสมาชิกของคุณเป็นยังไงบ้างถ้าคุณทำเสร็จแล้วกรุณาส่งมาให้ฉันมารายงานกันก่อนหน้านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ทันทีเป็นไปได้ฟู่หยูเพิ่งจำได้ว่าเขาจะเข้าร่วมสมาคมเชฟโอเคช่วงนี้ฉันยุ่งมากดังนั้นฉันขอโทษจริงๆที่ฉันลืมเรื่องนี้ฉันจะกรอกข้อมูลและส่งให้คุณเร็วๆนี้
ฟึงเสี่ยวเซียวพูดด้วยท่าทีอ่อนโยนไม่เป็นไรฉันเพิ่งได้ข่าวว่าพวกเขาจะเริ่มตรวจสอบเนื้อหาของสมาชิกที่เข้าร่วมดังนั้นฉันอยากจะขอร้องคุณโอ้ยังไงก็ตามการประชุมประจำปีนี้จะยังคงจัดขึ้นที่จังหวัดในขณะนั้นน่าจะมีคนส่งจดหมายเชิญถึงคุณและเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะต้องเขียนข้อมูลการติดต่อให้ถูกต้องหลังจากที่ฟูยูขอบคุณเขาก็คุยกับเฟิงเซียวเซียวอีก 2-3 คำหลังจากวางสายแล้วฟูยูก็รีบแบบฟอร์มใบสมัครที่เฟิงเซียวเซียวส่งให้เขาก่อนหน้านี้โดยไม่ตั้งใจฉันไม่ได้สนใจมันมาก่อนแต่หลังจากดูอย่างละเอียดแล้วตอนนี้ฉันก็รู้ว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกนั้นค่อนข้างละเอียดนอกจากข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานแล้วยังมีหน่วยงานตำแหน่งและข้อมูลปกติเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องรายงานแม้ว่าแม็กซิม่าจะถือเป็นร้านอาหารชื่อดังในเบย์แอนด์แต่เมื่อถูกนำไปให้รัฐบาลจังหวัดตรวจสอบแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้มาตรฐานสำหรับตำแหน่งและตำแหน่งเชฟที่รับผิดชอบดูเหมือนว่าระดับจะลดลงเล็กน้อยระยะเวลาทำอาหารจัดเลี้ยง1ปีระดับเทคนิคคนงานรุ่นเยาว์คนงานระดับกลางคนงานอาวุโสฉันเพิ่งสมัครเรียนระดับจูเนียร์และยังไม่ได้สอบฉันจะเลือกได้อย่างไรลืมมันไปปล่อยให้มันว่างเปล่าคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจีนผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจัดเลี้ยงอาหารจีนผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจีนนี่มีขนาดใหญ่เกินไปดังนั้นให้เว้นว่างไว้บริษัทลูกจ้างเป็นสมาชิกกลุ่มของสมาคมหรือไม่ลำดับที่ประวัติการทำงานและความสำเร็จอันทรงเกียรติ1ปีที่แม็กซิม่าโฮเทลแต่รายการนี้เหลือพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเติมหลังจากพิมพ์คำสั้นๆก็ดูเหงาและโซมปัดแบบฟอร์มใบสมัครตั้งแต่ต้นจนจบฟู่หยูรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เขาให้ได้คือสำเนาบัตรประจำตัวของเขาและรหัสสีขนาด1นิ้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วจริงๆว่าการมีคนที่ง่ายต่อการจัดการหมายความว่าอย่างไรจากระดับปัจจุบันของเขาหากไม่มีความช่วยเหลือจากเฟิงเสี่ยวเซียวเขาคงไม่มีความคิดที่จะเข้าร่วมสมาคมเชฟด้วยซ้ำโชคดีที่หลังจากวิทยานิพนธ์ของเฟิงเสี่ยวเซียวผ่านการทบทวนแล้วเขาสามารถเพิ่มความสำเร็จอันทรงเกียรติได้อีกไม่เช่นนั้นแบบฟอร์มใบสมัครที่ว่างเปล่านี้จะน่าเกลียดมากที่จะส่งตอนนี้เมื่อฟูยูรับโทรศัพท์เฉินๆก็ลุกขึ้นและไปกระตุ้นให้คนงานตัวน้อยจัดอุปกรณ์ในครัวและส่วนผสมเมื่อเขากลับมาเขาเห็นฟูยูก้มศีรษะลงแอร์และเล่นโทรศัพท์โดยมีสีหน้าลำบากใจเฉินๆเข้ามาหาและถามด้วยความกังวลเสี่ยวฟู่คุณกำลังทำอะไรอยู่ฟูยูกำลังคิดเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครและเขาก็ตอบอย่างไม่เป็นทางการว่ากรอกแบบฟอร์มเฉินๆเหยียดหัวของเขาออกเพื่อดูอย่างสงสัยและทันใดนั้นก็พูดด้วยความประหลาดใจนี่คือแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับสมาคมเชฟเหรอเสี่ยวฟู่คุณจะเข้าร่วมสมาคมเชฟหรือเปล่าเฉินๆทำงานในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า20ปีเขาไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ด้านบาร์บีคิวมากเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับจากสมาคมเชฟของเมืองเข้าร่วมสมาคมและตอนนี้เป็นสมาชิกเต็มตัวแล้วเมื่อพบว่าฟูยูต้องการเข้าร่วมด้วยเฉินๆก็พูดอย่างมีความสุขเสี่ยวฟู่คุณก็อยากเข้าร่วมสมาคมเชฟด้วยเหรอนี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามคุณสามารถสมัครเข้าร่วมภาควิชาฝึกงานของสมาคมเชฟก่อนได้หลังจากเข้าร่วมสมาคมได้3ปีสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้โดยตรงหากทำผลงานได้ดีในสมาคมยังได้แนะนำเข้าร่วมสมาคมเชฟประจำจังหวัดและยังมีวุฒิการศึกษาในการสมัครอีกด้วยสมาคมทำอาหารแห่งชาติฉันช่วยคุณไม่ได้มากแต่ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมแผนกฝึกงานฉันเพิ่งรู้จักรัฐมนตรีของพวกเขาโจดังนั้นฉันจะแนะนำคุณในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเมื่อเขาจำอะไรบางอย่างได้เฉินๆก็ยิ้มและพูดว่ายังไงก็ตามคุณสามารถไปหาเจ้านายของเราได้โดยตรงเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำของสมาคมฉันเป็นคนที่ช่วยแนะนำฉันตอนนั้นคุณคุยกับเขาได้บางทีคุณก็ทำได้เช่นกันแถวคนงาน2คนที่อยู่ถัดจากเขาที่กำลังเก็บข้าวของตอนนี้ฟูยูเชื่อมั่นอย่างจริงใจมองคนอื่นในวัยเดียวกันฉันยังคงเก็บขยะในครัวที่นี่และฉันก็คิดที่จะเข้าร่วมสมาคมเชฟแล้วช่างเป็นช่องว่างเมื่อฟูยูได้ยินสิ่งที่เฉินๆพูดเขาก็ตื่นตระหนกด้วยความลำบากใจทันทีเขาจะต้องไม่ถูกเปรียบเทียบกับอาจารย์เฉินเขาเข้าร่วมสมาคมเชฟตามความแข็งแกร่งของเขาเขาเป็นเพราะความสัมพันธ์ของเฟิงเสี่ยวเซียวอย่างแท้จริงและคุณสมบัติการสมัครของเขาจะได้มาจากความแข็งแกร่งของประตูหลังเท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจเลยและคุณไม่สามารถบอกความจริงได้ไม่เช่นนั้นมันจะดูน่าอายเกินไปหน่อยฟู่หยูทำได้เพียงพูดอย่างเขินอายโอ้ฉันแค่สมัครทดลองใช้ไม่แน่ใจว่าฉันจะผ่านหรือไม่แต่เฉินๆค่อนข้างกระตือรือร้นเขาเริ่มที่จะพูดว่าคุณกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้เสร็จแล้วหรือยังให้ฉันช่วยคุณดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ตอนนี้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงเพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังหลังจากที่เฉินๆพูดอย่างนั้นฟู่หยูก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยื่นโทรศัพท์ให้แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะต้องพิมพ์ออกมาในภายหลังและตอนนี้เป็นเพียงการกรอกแบบทดลองเท่านั้นเฉินๆต้องการช่วยฟู่หยูให้คำแนะนำเพราะใบสมัครนี้เป็นเพียงส่วนหน้าของสมาชิกเท่านั้นจึงต้องไม่มีข้อผิดพลาดส่งผลให้ดูสิ่งนี้เฉินๆอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจในแบบฟอร์มใบสมัครของฟูยูยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างว่างเปล่าโดยทั่วไปจนกระทั่งเขาเห็นแบบฟอร์มใบสมัครนี้เฉินๆจึงรู้ตัวช้าว่าจริงๆแล้วฟูยูเป็นมือใหม่ในครัวเมื่ออายุ20ต้นๆด้วยคุณสมบัติปัจจุบันของเขาไม่มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนสำหรับการสอบรับรองหลักด้วยซ้ำแต่ฉันปฏิบัติต่อฟูยูในฐานะเพื่อนเสมอมาเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้เฉินๆก็ไม่ได้ที่จะมองดูฟูยูอีกครั้งฟูยูทำให้เขาประทับใจเช่นนี้เมื่อใดในใจของเขารู้สึกด้วยซ้ำว่าฟูยูเป็นเพื่อนร่วมงานในระดับของเขาเองโดยไม่สนใจเลยว่าเขาได้นำฟูยูเข้าสู่ธุรกิจบาร์บีคิวในตอนนั้นแม้ว่าเขาจะรู้ตัวในภายหลังแต่ทัศนคติของเฉินเฉินที่มีต่อฟูยูก็ยังคงเหมือนเดิม
ขาปลอบใจเขาอย่างจริงใจและพูดว่าอย่าเครียดเกินไปหนทางยังอีกยาวไกลหากคุณต้องการเข้าร่วมสมาคมจริงๆแล้วมันค่อนข้างง่ายตราบใดที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและพวกเขามีกฎระเบียบที่กำหนดให้สมาชิกอย่างเป็นทางการที่จะออกมาข้างหน้ารับประกันฉันเป็นสมาชิกและเจ้านายสามารถช่วยค้นหาความสัมพันธ์ได้ทั้งสองกำลังคุยกันจังเจิ้นเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มคดีแดงได้บรรจุเลิกงานแล้วจังเจิ้นมาที่นี่เพื่อตามมาหาผู้อยู่โดยเฉพาะบุคคลนี้ทำงานพาร์ทไทม์ในคดีแดงและตอนนี้เขาถูกยืมไปที่ลานบาร์บีคิวเขาต้องพาเขากลับและในเวลานี้โดยพื้นฐานแล้วไม่มีงานในพื้นที่ทำบาร์บีคิวฟูยูควรจะออกไปได้ตลอดเวลาเชฟเฉินคุณเริ่มทำความสะอาดที่นี่แล้วหรือยังเมื่อเฉินเห็นจังเจิ้นเขาก็รีบทักทายเขาด้วยรอยยิ้มถึงเวลาเลิกงานแล้วคุณควรรีบหน่อยขณะที่เขาพูดเขาถามอย่างสบายๆว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่เกิดอะไรขึ้นจังเจิ้นพูดด้วยรอยยิ้มไม่มีอะไรฉันแค่มาตามมาหาเสี่ยวฟู่เมื่อเห็นจังเจินฟู่อยู่ก็รีบก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดว่าเชฟจังคุณกำลังมองหาฉันอยู่หรือเปล่าเมื่อจังเจินมาถึงตอนนี้เขาได้ยินฟู่อยู่และเชนพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกดังนั้นเขาจึงยิ้มโอ้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกคุณต้องจัดการกับมันก่อนและฉันก็ไม่รีบร้อนเฉินรีบพูดว่าเราไม่มีอะไรทำยังไงก็เลิกงานแล้วเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยกันไหมนอกจากนี้ยังมีคนงานเล็กๆทำงานอยู่เคียงข้างดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะพูดคุยจริงๆเดิมทีจังเจินเลือกฟู่อยู่ไปกับเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยิ้มและพูดว่าเอาละมันเกือบจะถึงเวลาแล้วเดิมทีเฉินต้องการเชิญฟู่หยูมาทานอาหารเย็นในตอนกลางคืนวันนี้การเรียนรู้ทักษะบาร์บีคิวจากฝั่งของฟู่หยูมีประโยชน์ต่อเขามากแต่รู้สึกเหมือนฉันไม่สามารถหาวิธีย่างแบบฟู่หยูที่ทำได้ด้วยปลายนิ้วและทำทุกอย่างที่ฉันต้องการเขาต้องการหารือเรื่องนี้กับฟู่หยูอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วเมื่อพูดถึงการเรียนรู้ฉันกลัวการทำงานในที่ปิดประตูมากที่สุดมีคนพูดคุยปรึกษากันได้ผลจะดีที่สุดแต่ตอนนี้จังเจินเข้ามาทันทีและเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่จะบอกฟู่หยูดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะหยิบยกเรื่องอาหารเย็นขึ้นมาเฉินอธิบายให้คนงานทั้งสองฟังจากนั้นจึงเดินตามจางเจิ้นและฟู่หยูไปที่ห้องล็อกเกอร์จางเจิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟู่หยูเลยจริงๆเขาแค่คุ้นเคยกับการเป็นผู้ชายและเขาก็จะส่งฟู่หยูออกจากร้านดนตรีตรงเวลาเฉินไปที่แม็กซิม่าเพื่อสอนทักษะบาร์บีคิวมาก่อนคนอื่นไม่รู้เรื่องนี้แต่จางเจิ้นรู้ทุกอย่างสำหรับบุคลิกของเชนทั้งสองทำงานร่วมกันมา2ปีแล้วและจางเจิ้นก็รู้จักเขาดีเขาเป็นคนดีแต่บุคลิกของเขาค่อนข้างตรงไปตรงมาและเขาไม่มีการหักมุมมากเกินไปการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวมีข้อดีคือมีความอุ่นใจและสบายใจข้อเสียคือคนคนนี้คิดน้อยเกินไปและประมาทง่ายจางเจิ้นกังวลว่าเฉินรู้สึกว่าเขาได้สอนฟู่หยูดังนั้นเขาจึงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเด็กฝึกงานจริงๆเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะท้ายที่สุดฟู่หยูทำงานนอกเวลาที่ร้านอาหารดนตรีเท่านั้นและมักจะเดินทางไปกลับเลิกงานตรงเวลาเฉินยืมใครสักคนมาที่นี่จากนั้นเขาก็เลื่อนเวลาเลิกงานออกไปในภายหลังฟู่หยูรู้สึกไม่มีความสุขและเขาไม่สามารถแสดงมันบนใบหน้าของเขาได้จางเจิ้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมาช่วยคณะละครสัตว์ฟู่หยูไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เขามีความสุขมากที่ได้เลิกงานเร็วพวกเขาทั้งสามมีความคิดของตัวเองแต่พวกเขาก็เย็นชาเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งจางเจิ้นหันศีรษะและมองไปที่ฟู่หยูและเฉินที่อยู่ข้างๆเขาโดยตั้งใจที่จะปรับบรรยากาศดังนั้นเขาจึงนึกถึงคนสองคนที่ดูเหมือนจะคุยกันเรื่องบางอย่างเมื่อพวกเขาไปที่พื้นที่บาร์บีคิวเมื่อสักครู่นี้เขาเลยถามว่าตอนที่ผมผ่านไปเมื่อกี้นี้พวกคุณคุยอะไรกันอยู่ครับดูเหมือนผมจะได้ยินว่ามันคุยกันเรื่องสมาชิกเหรอคุณกำลังพูดถึงเรื่องการเตรียมการสำหรับวันปีใหม่หรือเปล่าร้านอาหารดนตรีมักจะจัดกิจกรรมความบันเทิงขนาดใหญ่ในวันปีใหม่อยู่เสมอจางเจินได้รับข่าวจากฝ่ายการเงินล่วงหน้าและในปีนี้เจ้านายจะมีมาตรการใหม่เขาชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอเจ้านายของฉันมีความสามารถและสามารถคว้าเงินได้ตราบใดที่คนที่อยู่ภายใต้พวกเขาทำงานหนักพวกเขาก็สามารถสร้างโชคลาภไปพร้อมกับพวกเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกันวินสิ่งที่ดีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับในตอนแรกจางเจินเพิ่งหยิบหัวข้อขึ้นมาเพื่อปรับบรรยากาศเฉินเป็นคนตรงไปตรงมาโดยตลอดเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาก็จำได้ว่าจางเจินก็เป็นสมาชิกของสมาคมเชฟเช่นกันเหตุผลที่จางเจินสามารถเป็นหัวหน้าเชฟของร้านอาหารดนตรีได้ก็เนื่องมาจากทักษะการทำอาหารที่ดีและความสามารถในการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งในด้านหนึ่งและในทางกลับกันเขามีความอาวุโสมากกว่ากล่าวถึงจางเจินในแวดวงที่หลายคนคุ้นเคยฉันรู้ว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเขาได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายและเขามักจะเห็นกิจกรรมในแวดวงต่างๆให้ความรู้สึกว่าเขามีทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมมีเครือข่ายการติดต่อที่กว้างขวางและมีชื่อเสียงที่ดีดังนั้นก่อนที่จะมาร้านอาหารดนตรีจังเจิ้นได้เข้าร่วมสมาคมเชฟผ่านความสัมพันธ์ของเขาแล้วและยังได้เข้าร่วมสมาคมเชฟประจำจังหวัดในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้อีกด้วยตอนนี้เขาได้เป็นสมาชิกประจำและเป็นสมาชิกเต็มตัวแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนที่จะทำสิ่งต่างๆเฉินชอบฟูอยู่จากก้นบึ้งของหัวใจและรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้มีความสามารถและมีความสามารถและเขาจะไม่ใช่คนในสายอย่างแน่นอนในอนาคตไอซิ่งบนเค้กไม่เหมือนกับการส่งฐานไปในหิมะเขาคิดในใจแล้วบอกกับฟูอยู่อยากเข้าร่วมสมาคมเชฟหลังจากพูดจบเขาค่อนข้างกระตือรือร้นที่จะช่วยสร้างสะพานเชฟจังคุณเคยอยู่ในสมาคมมาก่อนคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานไม่ใช่หรือคุณช่วยเสี่ยวฟู่สร้างความสัมพันธ์ได้ไหมคุณสมบัติปัจจุบันของเขานั้นแน่นอนตื้นไปหน่อยแต่ไปฝึกฝนสักระยะหนึ่งก่อนมันค่อนข้างเป็นการฝึกฝนจางเจินไม่เคยคิดเลยว่าฟู่หยูจะอยากเข้าร่วมสมาคมเชฟ
เหตุผลหลักก็คือมีข้อกำหนดบางประการสำหรับการเป็นสมาชิกมิเพียงแต่คุณจะต้องได้รับการแนะนำจากสมาชิกประจำหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงเท่านั้นแต่ยังมีมาตรฐานบางประการสำหรับปีการทำงานของผู้สมัครและความสำเร็จต่างโดยทั่วไปแล้วคนในอุตสาหกรรมของตนมักจะอยู่ในวงการมาหลายปีเกิน10ปีและเมื่อมีเงินทุนและจำเป็นต้องเพิ่มชื่อเสียงอีกชั้นหนึ่งก็จะมีความคิดที่จะเข้าร่วมสมาคมผู้อยู่เป็นคนมองการไกลขนาดนั้นเลยเหรอลองคิดดูตอนนี้ไหมอย่างไรก็ตามเขาอาจจะช่วยเรื่องอื่นไม่ได้แต่ก็ยังสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของการเข้าร่วมสมาคมเชฟดวงตาของจางเจินเป็นประกายและเขากังวลว่าเขาจะไม่สามารถผูกมิตรกับผู้อยู่ได้ดังนั้นเขาจึงพบโอกาสที่ดีในตอนนี้จริงเหรอเซียวฟูคุณกำลังวางแผนที่จะเข้าร่วม Chef Association หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ดีฉันเคยเป็นสมาชิกของ City Chef Association มาก่อนดังนั้นฉันสามารถเป็นผู้แนะนำของคุณได้ตอนนี้เมื่อคุณได้รับแบบฟอร์มการสมัครแล้วก็จะง่ายกว่านี้จางเจินพูดด้วยรอยยิ้มฟู่หยู่ผงะไปครู่หนึ่งอานี่เชฟจางแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบจางเจินพูดอีกครั้งไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกังวลแล้วแบบฟอร์มใบสมัครแล้วให้ผมดูให้คุณก่อนถ้าไม่มีปัญหาในการกรอกคุณสามารถแค่ส่งมาให้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านประธานเมื่อถึงเวลาทักทายคุณน่าจะสามารถเป็นสมาชิกประจำได้โดยตรงฟู่หยู่เปิดแบบฟอร์มใบสมัครแล้วยื่นโทรศัพท์จางเจินมองแล้วใส่หัวแบบฟอร์มใบสมัครนี้ดาวน์โหลดผิดคุณมาจากสมาคมเชฟประจำจังหวัดแต่ไม่ใช่จากเมืองแต่ก็ไม่สำคัญหรอกอย่างไรก็ตามข้อมูลพื้นฐานอยู่ในรูปแบบเดียวกันฉันจะให้คุณก่อนลองดูสิเมื่อคุณกลับไปฉันจะช่วยคุณหาแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับ City Chef Association และจะเหมือนกันถ้าคุณกรอกแบบฟอร์มอื่นในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นจางเจินก็พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครของฟูอยู่อย่างระมัดระวังจริงๆไม่เป็นไรการกรอกไม่มีปัญหาและข้อมูลก็ค่อนข้างครบถ้วนเมื่อถึงเวลาเราจะส่งใบสมัครของ City Chef Association ไปให้คุณก็กรอกได้เลยตามที่เป็นอยู่หลังจากพูดจบเขาก็คืนโทรศัพท์ให้ฟูยูก่อนที่ฟูยูจะพูดได้เฉินๆที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็ดูประหลาดใจทันทีเขารู้มาโดยตลอดว่าจางเจิ้นเป็นนักเต้นที่ดีเขาเคยทำได้ดีมากใน City Chef Association มาก่อนสมาคมจะจัดงานอะไรก็ต้องเป็นคนดังแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจางเจิ้นและประธานนั้นแข็งแกร่งมากเหรอโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าร่วมชมรมตามเงื่อนไขของฟูยูเมื่อเขาเข้าร่วมคลับเหยาที่ช่วยเขาจัดการมันอย่างไรก็ตามเขาขาดคุณสมบัติบางประการเหตุผลหลักคือความสามารถพิเศษของเขาคือบาร์บีคิวและเขาไม่ประสบความสำเร็จที่โดดเด่นและไม่มีรางวัลอันน่าทึ่งในเรซูเม่ของเขาอย่างไรก็ตามฟูยูนั้นแย่กว่าเขาใช่ไหมเขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า20ปีแล้วและเขามีเวลา1ปีในการสนับสนุนมันฟูยูมีอะไรเฉินไม่ได้อิจฉาฟูยูเขาค่อนข้างสงสัยในชีวิตเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่จางเจิ้นที่ดูจริงจังอยู่ข้างๆเขาคนนี้ยังคงพูดว่าไม่มีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนี้เพียงกรอกอีกใบหนึ่งในภายหลังมันอยู่ที่ไหนแบบฟอร์มใบสมัครของฟูยูเขาก็อ่านอย่างละเอียดเมื่อกี้นี้ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานทุกอย่างว่างเปล่าและฉันยังไม่ผ่านใบรับรองคุณสมบัติหลักด้วยซ้ำตรงไหนโอเคเป็นเพราะความซื่อสัตย์หรือเปล่าอย่างไรก็ตามเฉินเป็นคนติดดินมาโดยตลอดเขาชอบและชื่นชมฟูยูมากในฐานะรุ่นน้องดังนั้นเมื่อเห็นจางเจิ้นเต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาจึงค่อนข้างมีความสุขสำหรับฟูยูฟูยูรีบอธิบายเชฟจางเพื่อนของฉันขอแบบฟอร์มใบสมัครนี้และฉันได้ติดต่อพวกเขาที่นั่นแล้วไม่น่าจะผิดพลาดก่อนที่เฟิงเซียวจะพูดเพียงว่าเป็นสมาคมเชฟแต่เขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างระมัดระวังจริงๆท้ายที่สุดแล้วด้วยระดับของเขามันมีพลังมากที่สามารถเข้าสู่สมาคมเชฟของเมืองได้และเขาไม่เคยคิดที่จะไปจังหวัดเลยเท่านั้นเนื่องจากใบสมัครที่เฟิงเซียวมอบให้เขามาจากสมาคมเชฟประจำจังหวัดเขาจึงต้องการพาเขาเข้าร่วมสมาคมในจังหวัดแบบฟอร์มใบสมัครจะต้องเรียบร้อยจางเจินยิ้มจริงๆแล้วใบสมัครนี้เป็นเพียงพิธีการเท่านั้นความแตกต่างระหว่างเมืองกับจังหวัดคือชื่อเมืองนี้ถือเป็นสาขาในเครือของจังหวัดและทั้งหมดมาจากครอบครัวเดียวกันเพื่อนของคุณคือยังใจดีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ความประมาทลินอเลอร์บางอย่างตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เมื่อฉันกลับมาทีหลังฉันจะติดต่อคุณและส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้คุณจางเจิ้นกล่าวเช่นนั้นฟู่หยู่ไม่สามารถเน้นย้ำได้อีกต่อไปว่าแบบฟอร์มการสมัครของเขาได้รับความช่วยเหลือจากเฟิงเซียวและจะไม่มีข้อผิดพลาดนั่นก็อวดรู้เกินไปหน่อยดังนั้นฟู่หยู่จึงพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนคุณเองเชฟจางจางเจิ้นยิ้มและโบกมือไม่มีปัญหามากนักและคุณเก่งมากคุณสามารถเข้าร่วมสมาคมได้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเลือกในอนาคตคุณจะเปล่งประกายในสมาคมอย่างแน่นอนพวกเขาหวังที่จะยอมรับคุณมาโดยตลอดมีเด็กที่มีพรสวรรค์บางคนได้เข้าร่วมสมาคมแล้วและทุกคนสามารถระดมความคิดเพื่อทำให้สมาคมดีขึ้นได้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าจางเจิ้นเคยพูดถึงฉากต่างๆแต่ฟู่หยู่ก็ยังหน้าแดงเล็กน้อยจากการได้รับคำชมไม่สามารถสนทนาต่อได้จริงๆไม่เช่นนั้นเขาจะต้องลอยข้ามขั้นตอนที่เหลือฟู่หยู่รีบขัดจังหวะยังไงก็ตามเชฟจางคุณบอกว่าตอนนี้คุณกำลังวางแผนที่จะเตรียมการสำหรับวันปีใหม่ในร้านนี้ใช่ไหมจางเจิ้นบังเอิญได้ยินฟู่หยู่พูดคุยกับเชนในเวลานั้นและเพียงคำเดียวเขาก็นึกถึงงานวันปีใหม่ทันทีอันที่จริงมันเป็นเพราะเขาเพิ่งคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้ในฐานะหัวหน้าพ่อครัวของร้านอาหารดนตรีฉันมักจะต้องกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภายในและภายนอกและการสื่อสารระหว่างบุคคลมากขึ้นเสมอสำหรับกิจกรรมปีใหม่ต่างๆในร้านทุกปีการบริหารจัดการก็ส่วนหนึ่งและสิ่งสำคัญคือต้องเหนื่อยกับการต้องรับมือกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ซับซ้อนต่างร้านอาหารดนตรีมีเจ้าของยาว SSI รับผิดชอบและการบริหารจัดการก็ดีและธุรกิจก็กำลังเฟื่องฟูสถานะของจางเจิ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าญาติและเพื่อนทุกประเภทมาที่ประตูบ้านเสนอส่วนลดจองโต๊ะกระโดดเข้าแถวทุกสิ่งที่น่าอับอายทำให้จางเจิ้นปวดหัวนอกจากนี้เขายังต้องการทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นได้รับชื่อเสียงที่ดีและขายของได้เล็กน้อย
แต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารเขาเป็นเพียงคนงานพาร์ทไทม์ดังนั้นความสามารถของเขาจึงไม่อนุญาตพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในช่วงวันปีใหม่ในร้านหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมออกจากห้องล็อกเกอร์แล้วโทรศัพท์มือถือของจางเจิ้นก็ดังขึ้นเขาเหลือบมองหมายเลขผู้โทรมันคือเพื่อนเก่าที่มีความสัมพันธ์อันดีจางเจิ้นถึงรับโทรศัพท์และกำลังจะหันร่างไปทางด้านข้างเพื่อให้ฟู่หยูและเฉินเฉินที่ตามหลังไปก่อนเมื่อเขาได้ยินเสียงกังวลของเก่าฉีหมิงเพื่อนเก่าของเขาจากไมโครโฟนจางเท่าคุณคือใครยังอยู่ในร้านหรือเปล่าจางเจิ้นหันหน้าไปด้านข้างแล้วถามอย่างกังวลฉันอยู่ในร้านเกิดอะไรขึ้นคุณต้องการให้ฉันทำอะไรเกากิมิ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบย์แอนด์เขาและจางเจิ้นรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีมาโดยตลอดเกาฉีหมิงตัดบทไล่ล่าแล้วพูดว่าฉันบังเอิญอยู่ที่ทางเข้าโรงแรมของคุณโรงเรียนของเราจะจองโต๊ะที่จองไว้เพื่อให้เราได้พบปะและพูดคุยกันจางเจิ้นวางสายโทรศัพท์รู้สึกประหลาดใจมากมหาวิทยาลัยเปยออันต้องการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่คุณจะเฉลิมฉลองอะไรสุขสันต์วันปีใหม่กิจกรรมประจำปีของพนักงานอาชีวศึกษานั่นควรจะเป็นที่นั่งสำรองขนาดใหญ่ใช่ไหมให้ความสนใจเกากิมิ่งมากขนาดของงานอาจจะไม่เล็กในช่วงเวลาสั้นๆการคาดเดานับไม่ถ้วนก็แอร์วอร์บอเข้ามาในหัวของจางเจิ้นแต่ในที่สุดสิ่งที่เข้ามาในใจของเขาก็คือการที่เกากิมิ่งทำเรื่องนี้น่าสนใจพอสมควรในอนาคตเขาจะไม่ต้องการส่วนลดสำหรับคำสั่งซื้อนี้และปล่อยให้เป็นของเกาที่หมิงนี่คือวิธีที่เพื่อนสื่อสารเมื่อมีมาแล้วไปเท่านั้นมิตรภาพจะคงอยู่ตลอดไปท้ายที่สุดไม่มีใครเป็นคนโง่และหากพวกเขาได้รับผลประโยชน์พวกเขาจะมีกระจกอยู่ในใจเสมอเพื่อนฉันมาหาฉันถึงแล้วฉันจะไปพบเขาก่อนจางเจินอธิบายแล้วรีบไปที่ทางเข้าโรงแรมฟูยูและเชนเชนตามหลังและเดินออกไปทันทีที่จางเจิ้งรีบไปที่ห้องโถงด้านหน้าเขาก็พบกับเกาฉีหมิงที่เดินเข้าไปพร้อมกับบริกรและเพื่อนร่วมทางเมื่อเห็นจางเจินเกาฉีหมิงก็รีบทักทายเขาและเดินออกไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนของคุณจะจัดงานหรือเปล่าจางเจิ้งกังถามทันทีหลังจากยืนนิ่งเกาฉีหมิงพยักหน้าและกล่าวว่าใช่เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ตารางงานของอีกฝ่ายค่อนข้างแน่นเราสามารถกำหนดเวลากิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้ได้เท่านั้นฮีโร่ตัวใหญ่จางเจิ้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยมหาวิทยาลัยเปยออันเป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงของจังหวัดภายใต้การก่อสร้างที่สำคัญของจังหวัดแม้ว่าจะไม่ใช่ปี985แต่ก็ได้ปลูกฝังผู้มีชื่อเสียงมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่งานนี้ดูไม่ง่ายเลยจริงๆทั้งสองพูดคุยกันสั้นๆและจางเจิ้นก็มองไปที่ชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างเกาที่หมิงบุคคลนี้แต่งตัวสบายๆแต่ด้วยท่าทางของเขาใครๆก็สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นผู้นำและตำแหน่งของเขาสูงกว่าเกากิมิ่งอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเกาฉีหมิงพูดจบเขาจึงถอยหลังไป1ก้าวทันทีและเห็นได้ชัดว่าทัศนคติของเขาให้ความเคารพต่อบุคคลนี้มากเกาฉีหมิงหันหน้าไปมองชายวัยกลางคนและแนะนำด้วยรอยยิ้มผู้อำนวยการฉียนนี่คือเพื่อนของฉันจางเจิ้นเขาเป็นพ่อครัวของร้านอาหารดนตรีจางเจิ้นรีบทักทายอย่างสุภาพอ้าวนี่ผู้อำนวยการฉียนสวัสดีผู้อำนวยการฉียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเชฟจางสวัสดีทั้งสองจับมือกันผู้อำนวยการฉียนกล่าวว่าเชฟจางครั้งนี้ผมมาที่นี่เพื่อรบกวนคุณจองที่นั่งเป็นกลุ่มเนื่องจากเวลามันสั้นเกินไปโรงเรียนพบผู้ติดต่อจำนวนมากแต่ไม่มีทางแก้ไขครูเก่ากล่าวว่าฉันดีกับคุณพี่ชายเราแค่อยากมาลองดูจางเจิ้นยิ้มถ้าฉันสามารถช่วยได้ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะด้วยความสัมพันธ์ของเราเก่าฉันจะกำหนดเรื่องของคุณที่นี่อย่างแน่นอนฉันไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรคุณพร้อมหรือยังจำนวนเท่าไหร่จองที่นั่งแล้วกำหนดเวลาอย่างไรถึงจะย้ายที่นั่งได้ก็ต้องเตรียมอาหารล่วงหน้าผู้อำนวยการฉียนรีบกล่าวว่าเราก็ได้รับแจ้งทันทีเช่นกันเมื่อปีที่แล้วเกิดเพลิงไหม้ในอาคารหอพักของโรงเรียนของเราเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวของนักเรียนครูประจำหอพักฟานซิวปีนอรีบเข้าไปในกองไฟอย่างกล้าหาญและช่วยเหลือนักเรียน4คนได้ในช่วงเวลาวิกฤตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายตอนนั้นเธอได้รับบาดเจ็บและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ถูกไฟไหม้ในเมืองหลวงของจังหวัดเพื่อรับการรักษาตอนนี้เธอได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลแล้วคราวนี้เธอตัดสินใจกลับไปโรงเรียนเพื่อเยี่ยมทุกคนเพราะผมมีแผนจะกลับบ้านเกิดเพื่อพักฟื้นแผนการเดินทางครั้งนี้เลยต้องรีบจัดเลยได้รับแจ้งเมื่อบ่ายโมงแล้วผู้นำก็มีการประชุมหารือกันอีกครั้งและตัดสินใจจัดประชุมขอบคุณนายพัดลมเธอเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนของเราและเป็นวีรบุรุษของประชาชนที่เมืองเปยออันของเรามอบให้ดังนั้นทั้งโรงเรียนและผู้นำเมืองจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานนี้เราจะต้องจัดเตรียมสถานที่จัดงานให้ดีและอาหารเป็นการดีที่สุดที่จะสะท้อนถึงลักษณะท้องถิ่นของเปยออันของเราเพราะจะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์มาบันทึกและสัมภาษณ์จางเจินเป็นคนฉลาดหลังจากฟังคำพูดของผู้อำนวยการฉียนแล้วเขาจะไม่เข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงของเรื่องนี้ได้อย่างไรการกระทำที่กล้าหาญของฟันซิ่วปีนอนในการช่วยชีวิตผู้คนในกองเพลิงเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วความสนใจบนอินเทอร์เน็ตจึงสูงมากด้วยเหตุนี้เปยออันซึ่งเป็นเมืองเล็กๆระดับ3จึงกลายเป็นเมืองที่ดึงดูดความสนใจของชาติมาระยะหนึ่งแล้วและในครั้งนี้เมื่อฮีโร่กลับมาจากการรักษามหาวิทยาลัยเปียนอจะต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและเมืองนี้จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมันอย่างแน่นอนขนาดของการประชุมขอบคุณนี้ต้องไม่เล็กและต้องจัดบรรยากาศให้เหมาะสมไม่หรูหราจนเกินไปแต่ต้องไม่เหนือระดับนอกจากนี้ตามความหมายของคำเหล่านี้บรรดาผู้นำเมืองตั้งใจอย่างชัดเจนที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อส่งเสริมเปยออันอีกครั้งตั้งแต่งานที่กล้าหาญของฟานซิ่วปีนอไปจนถึงการส่งเสริมอาหารพิเศษในท้องถิ่นในเปยออันและการแนะนำด้านมนุษยศาสตร์คาดว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
เกากิมิ่งยังกล่าวอีกว่า LAO จังโปรดช่วยฉันในเรื่องนี้โรงเรียนเร่งรีบมากเวลาน้อยเกินไปและมีจำนวนที่นั่งที่จองไว้จำนวนมากดังนั้นฉันจึงหาสถานที่ไม่ได้ผู้อำนวยการฉียนพยักหน้าถ้าเมืองของเราต้องการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ก็ต้องที่นี่ในแง่ของสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเงินทุนที่โรงเรียนจัดสรรในครั้งนี้คือเพียงพอแล้วตราบใดที่จัดงานเลี้ยงตราบใดที่งานดำเนินไปอย่างราบรื่นผู้อำนวยการเทียนและเกากิมิ่งทุ่มเทอย่างมากให้กับการจองครั้งนี้การพบปะเพื่อขอบคุณฟ้านซิ่วปีนอครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เพื่อแสดงความขอบคุณของโรงเรียนและผู้คนสำหรับความสำเร็จของเธอเท่านั้นแต่ยังตั้งใจที่จะใช้กิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการจราจรในเมืองเปยออันและมุ่งมั่นเพื่อคัดเลือกเมืองที่มีเสน่ห์ทั่วประเทศพูดตรงๆแม้จะเพื่อเป็นเกียรติแก่เป่ยผิงก็ตามสิ่งที่จะกล่าวขอบคุณในครั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับและจะต้องยิ่งใหญ่พอที่จะแสดงออกถึงความในใจและในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ชาวเน็ตทั่วประเทศเห็นเสน่ห์เมืองเปยออันผู้อำนวยการเทียนมองไปที่จางเจิ้นด้วยสีหน้าจริงจังเชฟจางคุณแฟนเป็นฮีโร่ของมหาวิทยาลัยเบย์แอนของเราและเป็นความภาคภูมิใจของเมืองเบย์แอนของเราคุณต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เกาฉีหมิงยังพูดอย่างจริงจังว่าเท่าจางโปรดช่วยหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงเมื่อมองดูเพื่อนเก่าและผู้อำนวยการเทียนแล้วจางเจิ้นก็พยักหน้าเอาละฉันจะติดต่อผู้จัดการแผนกต้อนรับตอนนี้เพื่อดูว่าพรุ่งนี้มีห้องว่างหรือไม่และถ้าฉันสามารถช่วยปรับเปลี่ยนได้เหตุผลหลักคือถึงเวลาแล้วเร่งด่วนเกินไปหากฝ่ายเราไม่ทันระวังเราก็ทำได้เพียงพยายามช่วยต่อสู้เพื่อมันหลังจากพูดจบจางเจิ้นก็พาเกากิมิ่งและแฟนซิวินไปที่แผนกต้อนรับเพื่อตามมาหาลี่ซินทองผู้จัดการแผนกต้อนรับขณะนี้ลี่ซินทองกำลังตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าในวันพรุ่งนี้เมื่อเห็นจางเจิ้นพาคนแปลกหน้า2คนเข้ามาลี่ซินทองก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและถามว่าเชฟจางเกิดอะไรขึ้นคนในครัวด้านหลังจะออกจากงานเร็วกว่าคนที่อยู่หน้าห้องโถงครึ่งชั่วโมงถึงเวลาที่จังเจิ้นยังไม่จากไปอาจเป็นว่าเพื่อนต้องการจองโต๊ะต้องสมัครรับส่วนลดพนักงานภายในหรือมีเรื่องด่วนและอยากกระโดดต่อแถวเพื่อจองโต๊ะแม้ว่าจะยังมีเวลาก่อนวันปีใหม่แต่ที่นั่งที่จองไว้จำนวนมากในร้านอาหารดนตรีโดยเฉพาะการสั่งจัดเลี้ยงงานแต่งงานกลับถูกเข้าคิวมานานหลายปีแล้วจังเจิ้นพยักหน้าและแนะนำหลี่ซินตงนี่คือเพื่อนของฉันเกาฉีหมิงอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเปยออันนี่คือผู้อำนวยการฉียนจากมหาวิทยาลัยเปยออันคราวนี้เขามาที่ร้านของเราเพื่อจองที่นั่งจางเจินอธิบายเรื่องนี้อย่างรอบคอบลี่ซินทองผงะไปชั่วขณะหนึ่งเป็นเรื่องดีที่มีลูกค้ารายใหญ่2คนมาที่ร้านแต่ปัญหาคือเวลามันเร่งด่วนเกินไปงานเลี้ยงจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ขนาดของงานเลี้ยงการปรับแต่งอาหารและโอกาสอื่นๆอีกมากมายจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างเรียบร้อยในคืนนี้และครัวด้านหลังเนื่องจากออเดอร์เร่งเกินไปอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาในการเตรียมอาหารผู้ซื้อยังต้องแจ้งเพื่อเตรียมพร้อมและติดตามคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการรับพนักงานที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าอีกด้วยหากสามารถปักหลักได้จริงคนไม่กี่คนที่จัดไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องปรับใหม่กิจกรรมการประชุมขอบคุณมีขนาดใหญ่มากต้องมีกำลังคนเพียงพอและต้องเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีการดูแลที่ปลอดภัยด้วยแต่ยังเร็วไปสักหน่อยที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ตอนนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือจะย้ายห้องจัดเลี้ยงและจัดงานเลี้ยงขอบคุณนี้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ผิวของลี่ซินทองก็เปลี่ยนไปและเขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจในขณะที่บันทึกคำสั่งซื้อของวันพรุ่งนี้เขากล่าวว่าขอฉันตรวจสอบก่อนว่าห้องจัดเลี้ยงใดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้จางเจิ้นขยับศีรษะเข้ามาใกล้ขึ้นและเฝ้าดูหลี่ซินทงคลิกดูข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าทีละหน้ายิ่งมองก็ยิ่งทำอะไรไม่ถูกยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเย็นชานี่เป็นเรื่องลำบากห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่3ห้องในร้านสำหรับวันพรุ่งนี้ถูกจองไปหมดแล้วสาเหตุหลักคือวันนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญทั้งปฏิทินเกรกอรียนและปฏิทินจันทรคติมี8ซึ่งเป็นเลขคู่เป็นวันอันเป็นมงคลอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดงานเลี้ยงคำสั่งทั้ง6คือคำสั่งแต่งงานทั้งหมดเซสชั่น1ตอนเที่ยงและ1เซสชั่นในเวลากลางคืนสำหรับการสั่งแบบนี้เว้นแต่ลูกค้ามีอะไรทำและเสนอให้เปลี่ยนวันที่ญาติและเพื่อนของเขาได้แจ้งให้เขาทราบและการซ้อมเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนวันและสถานที่ได้อย่างง่ายดายหลี่ซินถงพลิกหน้าต่างและเรียกดูข้อมูลลูกค้าของคำสั่งซื้อหลายรายการในใจของเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็หันกลับมาและถามจางเจินตอนนี้พนักงานในครัวด้านหลังเลิกงานกันหมดแล้วเหรอจางเจินรีบพูดว่ามันง่ายที่จะจัดการที่นี่และกำลังคนก็พร้อมให้บริการหลี่ซินทองพยักหน้าเอาโทรศัพท์บ้านของเขาออกมาและเริ่มสื่อสารกับลูกค้าหลายรายที่สั่งซื้อทีละรายเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์และเข้าใจอย่างมีเหตุผลอธิบายวีรกรรมของฟ้านซิ่วปีนอโดยละเอียดและสุดท้ายก็ขอคำแนะนำจากเจ้านายเหยาซีร้านอาหารมิวสิกยินดีลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองและมอบของขวัญชดเชยต่างๆมากมายสุดท้ายลูกค้าที่สั่งจริงก็ยอมสละสถานที่และเลื่อนวันมั่นออกไปที่นั่งแบบจองเดิมคือฮอลล์เอบนชั้น2ซึ่งกว้างขวางมากและตกแต่งอย่างหรูหรารองรับโต๊ะได้88โต๊ะขณะนี้มีกฎระเบียบในประเทศไม่แนะนำให้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่แต่การประชุมขอบคุณครั้งนี้ถือเป็นเรื่องพิเศษนอกจากผู้นำโรงเรียนและเมืองที่จะเข้าร่วมแล้วนักเรียนในโรงเรียนและครอบครัวบุคคลสำคัญด้านสวัสดิการสังคมที่กระตือรือร้นในสังคมเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์นักข่าวสื่อรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆยังอยู่ในรายชื่อคำเชิญอีกด้วยตามคำแนะนำในการประชุมของผู้นำโรงเรียนในช่วงบ่ายคนเหล่านี้ได้รับคำเชิญแล้วและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า700คนผู้อำนวยการฉียนตั้งใจว่าจะจัดคนไว้10คนต่อโต๊ะจองโต๊ะไว้70โต๊ะจองไว้10โต๊ะและจัดส่วนที่เหลือให้ตรงจุดจางเจิ้นอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากดูลี่ซินทองติดต่อเสร็จแล้วตราบใดที่สถานที่ว่างสิ่งอื่นๆก็จะจัดการได้ง่ายแต่การจองโต๊ะนี้ไม่ง่ายเลยนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องแสดงลักษณะท้องถิ่นของเปยออันและเผยให้เห็นความรู้สึกหรูหราในแบบที่ไม่ซับซ้อน
ในขณะนี้จิตใจของจางเจิ้นเปล่งประกายอย่างรวดเร็วผ่านการผสมผสานอาหารหลายสิบชนิดที่จัดใส่โต๊ะในร้านอาหารของเขาและโดยพื้นฐานแล้วเขาก็สรุปในใจของเขาเกาฉีหมิงมองไปที่จางเจิ้นครุ่นคิดเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างเคร่งครึมและกำลังจะพูดเมื่อโทรศัพท์มือถือของผู้อำนวยการฉีหยนดังขึ้นมันเป็นสายจากผู้นำโรงเรียนหลังจากที่ผู้อำนวยการฉีหยนรับโทรศัพท์สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อวางสายผู้อำนวยการเคียนพูดกับจางเจิ้นด้วยสีหน้าเขินอายและวิตกกังวลเชฟจางผู้นำมาพร้อมกับคำแนะนำใหม่ฉันหวังว่าอาหารสำหรับงานเลี้ยงนี้จะเป็นงานเลี้ยงไข่เจียงแท้ๆของเราในเปยออันระหว่างทางกลับคุณฟานถูกสัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ประจำจังหวัดในเวลานั้นเขาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการรักษาที่กินเวลานานกว่า1ปีและสิ่งที่เขาพลาดมากที่สุดคืองานเลี้ยงไข่เจียงในบ้านเกิดของเขาผู้นำโรงเรียนพูดคุยอย่างจริงจังกับผู้อำนวยการเคียนทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการปรับแต่งอาหารสำหรับงานเลี้ยงไข่เจียงเพราะงานเลี้ยงที่โดดเด่นที่สุดในเปยออันคืองานเลี้ยงไข่เจียงที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศฉันไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเพราะฤดูกาลมันผิดตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วและจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีในการรอไข่เจียงแต่กลไกนี้ง่ายต่อการดึงดูดการจราจรและดึงดูดความสนใจแถมยังมีคนรู้จักทางสถานีโทรทัศน์จังหวัดที่ช่วยกระจายข่าวอีกด้วยตราบใดที่พวกเขาเต็มใจที่จะช่วยโปรโมทเทศกาลน้ำแข็งและหิมะที่กำลังจะมาถึงสถานีโทรทัศน์ประจำจังหวัดก็ยินดีที่จะช่วยจองช่วงเวลาพรามไทม์เพื่อช่วยโปรโมทในครั้งนี้ขอบคุณการประชุมคำพูดก็ประมาณนี้เหตุผลก็เหมือนกันแต่จานนี้จางเจิ้นผู้หญิงฉลาดจะหุงข้าวโดยไม่ใช้ข้าวเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงเปิดงานเลี้ยงริมแม่น้ำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีลักษณะเฉพาะมากในเปี้ยนอเป็นงานฉลองปลาทั้งตัวที่ทำจากปลาสดที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อแม่น้ำเปิดปลาในแม่น้ำจะตัวอวบและนุ่มแต่สมมติฐานก็คือจะต้องจับได้ทุกวันเมื่อน้ำในแม่น้ำเดือดเนื้อปลาที่ถูกเก็บไว้ในแม่น้ำในช่วงฤดูหนาวสามารถลิ้มรสรสชาติที่แท้จริงได้แต่ตอนนี้น้ำในแม่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งในอีก2ปีแล้วจะไปจับปลาแม่น้ำได้ที่ไหนถึงจะจับได้แต่รสชาติของปลาตัวนี้ก็ต้องแย่กว่านี้มากมิวสิกเรสเตอรองเป็นโรงแรมที่เน้นการจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เช่นงานเลี้ยงงานแต่งงานงานเลี้ยงนักเรียนงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกิจกรรมการประชุมประจำปีและงานเลี้ยงทุกประเภทในร้านอย่างไรก็ตามร้านอาหารของพวกเขาไม่เคยจัดงานเลี้ยงริมแม่น้ำสายนี้มาก่อนไม่เคยมีการเฉลิมฉลองใดๆหากคุณต้องการจองงานเลี้ยงปลาทั้งตัวหรืออยากกินปลามีร้านอาหารที่ทำจากปลาทั้งตัวมากมายในเปยออันมีแบรนด์ที่ได้รับการยกย่องมายาวนานหลายแห่งตามถนนเจียงเบี้ยนเกาฉีหมิงมองดูสีหน้าขมวดคิ้วและเคร่งขรึมของจางเจินและใจของเขาก็จมลงเขาถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเหลาจางกำลังจัดงานเลี้ยงเจียงเอี้ยนร้านอาหารจะทำได้ไหมจางเจินเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เกากิมิงสองพี่น้องที่เป็นพี่น้องกันมานานหลายสิบปีแทบจะเข้าใจความหมายของกันและกันเพียงแค่มองหน้ากันจะต้องไม่มีร้านดนตรีสำหรับจัดเลี้ยงริมแม่น้ำแต่จะทำได้หรือไม่ได้เราก็ยังคิดหาทางได้เพียงแต่ก่อนที่เรื่องจะสรุปจะไม่มีอะไรสามารถพูดได้ว่าถึงตายได้จังเจิ้นสูดลมหายใจและสัญญาอย่างจริงจังกับผู้อำนวยการฉีหยนฉันจะรีบโทรกลับไปหาทุกคนในครัวด้านหลังสำหรับอาหารจานพิเศษนั้นเราต้องหารือกับเราก่อนจึงจะสามารถปรับแต่งได้อย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฉีหยนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบเรียกหัวหน้าโรงเรียนมารายงาน5นาทีต่อมาฟานซิวปิโนซึ่งถูกพาไปด้วยรถพิเศษฟังเสียงผู้ชายที่อ่อนโยนที่มาจากโทรศัพท์มือถือและพูดด้วยรอยยิ้มการประชุมขอบคุณในวันพรุ่งนี้เราได้จัดงานเลี้ยงไข่เจียงที่นี่และฉันต้องการให้คุณลิ้มรสบ้านเกิดคุ้นเคยกับรสชาติหลังจากที่ฟานซิวปิโนได้ยินประโยคนี้เขาก็รู้สึกอบอุ่นในใจทันทีเรากับว่าเธอเห็นนักเรียนเหล่านั้นที่หลงทางอยู่ในทางเดินที่ถูกไฟไหม้และเธอก็รีบไปโดยไม่ลังเลหลังจากนั้นผู้คนนับไม่ถ้วนถามเธอว่าเธอมีความคิดแบบไหนในการช่วยชีวิตผู้คนอย่างกล้าหาญในความเป็นจริงเมื่อเธอนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเพื่อทนความเจ็บปวดจากการรักษาแผลไฟไหม้เธอได้คิดถึงปัญหานี้อย่างรอบคอบสถานการณ์ตอนนั้นวิกฤตมากและเธอไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อเธอเห็นนักเรียนบางคนติดอยู่ในอาคารเธอก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัวและต้องการช่วยเหลือพวกเขาบางทีมันอาจเป็นแรงกระตุ้นในใจของฉันทำแล้วและฉันก็ทำได้เธอไม่เคยอยากเป็นฮีโร่เลยคุณเคยเสียใจบ้างไหมหลังจากทำทุกอย่างและไม่เสียใจในภายหลังก็ไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะกลับมาคิดถึงมันอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ผู้นำโรงเรียนที่พบกันเพียงครั้งเดียวตอนที่ลงมาตรวจก็พูดเบาๆเกี่ยวกับการเตรียมการต่างๆที่โรงเรียนทำไว้เพื่อรับเขาฟานซิวปิโนมองลงไปที่รอยแผลเป็นจากการเผาไม้ที่ยื่นขึ้นไปบนหลังมือของเขาเสียใจไม่เสียใจนักเรียนที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองและรีบไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ถูกไฟไหม้ในเมืองหลวงของจังหวัดก็นึกถึงขึ้นมาเมื่อนึกถึงใบหน้าของโรงเรียนเหล่านั้นที่ต้องเสียน้ำตาฟานซิวปิโนก็ยิ้มกว้างเธอกล่าวขอบคุณทางโทรศัพท์ขอบคุณหลังจากทราบข่าวว่าร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากเหยาชิตู้ก็ขับรถกลับไปยังชุมชนของเขาเองและหันหลังกลับเพื่อไปร้านอาหารดนตรีชั่วคราวจางเจิ้นได้เรียกพนักงานในครัวทั้งหมดกลับมาแล้วเขากำลังหารือเกี่ยวกับการปรับแต่งอาหารไข่เจียงบังเก็ตกับลิวชูและลินชูผู้ซื้อยังได้รับแจ้งและติดต่อเจ้าของร้านอาหารทะเลเพื่อสั่งปลาสดเป็นการชั่วคราวทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเหยาซือมาถึงจางเจิ้นยังคงคุยกับเชฟสองคนอยู่ปรับแต่งอาหารของไข่เจียงบังเก็ตให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือปรับแต่งสูตรโต๊ะให้ดีที่สุดเหยาซือค่อนข้างคุ้นเคยกับวิธีปรุงอาหารทะเลการทำอาหารจานเดียวกับเจียงหอยู่ไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าร้านอาหารดนตรีจะไม่ค่อยมีเมนูที่ทำจากปลาแม่น้ำก็ตามอาหารส่วนใหญ่จัดทำขึ้นสำหรับงานเลี้ยงขนาดใหญ่โดยพื้นฐานแล้วอาหารเย็นเป็นอาหารจานหลักอาหารจานร้อนส่วนใหญ่เป็นอาหารที่จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักในแง่ของรสชาติเมื่ออุ่นหรือเย็น
เนื้อปลาแม่น้ำนั้นสดและนุ่มแต่ส่วนใหญ่จะปรุงด้วยการตุ๋นหลังจากที่ปลาสดเย็นแล้วรสชาติจะได้รับผลกระทบแน่นอนตัวปลาแม่น้ำมีกลิ่นค่อนข้างคาวและรสชาติจะชัดเจนมากขึ้นหลังจากแช่เย็นแต่มีสูตรอาหารที่คล้ายกันหลายสิบสูตรที่ฝั่งแม็กซิม่าแต่คนรุ่นเก่ามีบางอย่างที่จะพูดถึงเกี่ยวกับปลาไข่เจียงของแท้อย่างแท้จริงนี้อาหารเฉพาะสำหรับโต๊ะปลาชนิดใดที่ใช้และวิธีการปรุงอาหารล้วนมีความเฉพาะเจาะจงหากลูกค้ามาที่ร้านในวันธรรมดาพวกเขาจะปฏิบัติต่อพวกเขาแบบเป็นกันเองและประกอบอาหารประเภทปลาแม่น้ำ 2-3 อย่างเพื่อนับโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมองว่าไม่จริงท้ายที่สุดฉันไม่มีอะไรจะพูดมากเกี่ยวกับการกินเจียงยูในตอนนี้ตราบใดที่มันเป็นเจียงยูสดมันก็อร่อยแต่ตารางจะแตกต่างออกไปในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อาหารพิเศษประจำท้องถิ่นของเปยออันใครจะรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ได้พบกับเพื่อนที่รู้วิธีการทำแล้วบางสิ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากแนวทางที่ไม่น่าเชื่อถือขณะนี้อินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาอย่างมากใครจะรับประกันได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้าใจผิดได้จางเจินและเชฟทั้งสองต่างก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นสูตรจึงยังไม่สรุปผลเป็นเวลานานเมื่อเจ้านายมาถึงแล้วเป็นเรื่องปกติที่จะเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายในทุกสิ่งเหยาซือฟังความคิดเห็นของพวกเขาและแสดงความคิดของตัวเองตามความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงไข่เจียงตราบใดที่มันสอดคล้องกับดอกไม้3ดอก5ดอก18เมล็ดปลาเบ็ดเตล็ด72ตัวจากนั้นเลือก 2-3 ตัวงานเลี้ยงไข่เจียงที่มีชื่อเสียงไม่ควรจะมีข้อผิดพลาดใหญ่ๆในอาหารจานพิเศษของเจียงยูส่วนการเลือกปลาแม่น้ำนั้นยังไม่ใช่ฤดูกาลครับเราทำได้เพียงพยายามหาและใช้ปลาชนิดใดที่เราสามารถทำได้มาจัดโต๊ะเท่านั้นจางเจิ้นถอนหายใจเจ้านายพูดถูกแต่ตอนนี้ผู้อำนวยการอาคารแฟนเพิ่งคุยโทรศัพท์กับโรงเรียนโดยบอกว่าตอนที่เธอยังเด็กเธอมักจะไปกินเจียงยูร่วมกับผู้อาวุโสในครอบครัวนางสาวเธอรู้จักไข่เจียงยูดีกว่าและเธอเคยถูกสัมภาษณ์โดยสถานีโทรทัศน์ของจังหวัดมาก่อนและแนะนำไข่เจียงยูในบ้านเกิดของเธอผู้คนฉันยังรู้จักวิธีของไข่เจียงยูค่อนข้างดีและเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราที่จะจัดงานเลี้ยงไข่เจียงที่สมบูรณ์และเป็นของแท้เนื่องจากเมืองนี้ตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อส่งเสริมอาหารพิเศษในท้องถิ่นนักข่าวสื่อจึงมุ่งเน้นไปที่การบันทึกและถ่ายรูปอาหารบนโต๊ะอย่างแน่นอนในเวลานั้นเพื่อขับเคลื่อนหัวข้อนี้ฉันจะแนะนำอาหารและรสนิยมเฉพาะของไข่เจียงบังเก็ตโดยละเอียดโต๊ะอาหารดังกล่าวจะดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตส่วนใหญ่อย่างแน่นอนในโลกนี้นักชิมมีอยู่ทุกที่การรับชมการถ่ายทอดสดการสำรวจร้านค้าแบบไม่เป็นทางการสามารถดึงดูดความสนใจและการอภิปรายของชาวเน็ตจำนวนมากในกรณีที่มีการหยิบยกประเด็นขึ้นมาอีกครั้งเพราะการทำอาหารในงานจัดเลี้ยงที่ไม่น่าเชื่อถือความดีนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งไม่ดีแทนเมื่อฤดูใบไม้ผลิเย็นน้ำแข็งในแม่น้ำก็ละลายชาวบ้านล้างมือด้วยน้ำในแม่น้ำสวดมนต์เพื่อความปลอดภัยและขอบคุณแม่น้ำแม่นอกจากนี้ยังถือเป็นการสิ้นสุดการพักการประมงชั่วคราวและชาวประมงสามารถเข้าไปในแม่น้ำเพื่อตกปลาได้ในเวลานี้หลังจากฤดูหนาวแห่งความหิวโหยและหนาวเย็นปลาน้ำเย็นซานเจียงขนาดใหญ่และเล็กของเสียในร่างกายถูกขับออกจนหมดเนื้อแน่นไม่อ้วนหรือหลวมและอร่อยมากเปิดปลาแม่น้ำดอก3ดอก5ดอก18เมล็ดปลาเบ็ดเตล็ด72ตัวซึ่งล้วนเป็นปลาแม่น้ำที่รู้จักกันดีแต่ในงานเลี้ยงไข่เจียงแท้ๆอาหารสำหรับแต่ละโต๊ะได้รับการแก้ไขและวิธีการปรุงปลาแม่น้ำก็มีคารมคมคายมากเช่นกันมีเพียงสะท้อนถึงลักษณะท้องถิ่นของเปยออันเท่านั้นแต่ยังช่วยปรุงรสชาติอร่อยของปลาแม่น้ำได้อีกด้วยเหยาซือฟังการสนทนาระหว่างจางเจิ้นและเชฟทั้งสองใบหน้าของเขาเคร่งขรึมได้รับคำสั่งแล้วและตอนนี้เขาทำได้เพียงทำให้ดีที่สุดเท่านั้น 7:30 แล้วต้องทำอาหารให้เสร็จก่อน 8:00 เพื่อให้ฝ่ายซื้อสามารถติดต่อสั่งอาหารได้โดยเร็วที่สุดและฝ่ายครัวด้านหลังต้องจัดเตรียมตามส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับจานหลังจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วเหยาซือก็นึกถึงเจ้าเหมิงทันทีปรมาจารย์เจ้าเมิงตามมาก่อนหน้านี้เป็นนักชิมอาหารเก่าแก่แม้ว่าชายชราจะไม่ได้ไปหลายที่แต่เขารู้จักอาหารท้องถิ่นของเปยออันเป็นอย่างดีจะปลอดภัยกว่าหากพูดคุยกับอีกคนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าเมิงรู้จักอาหารจานพิเศษของไข่เจียงบังเก็ตเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เหยาซือก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและโทรไปโดยตรงโดยไม่ส่งข้อความเจ้าเมงกำลังยุ่งอยู่กับการแทะหัวกระต่ายที่ฟูยูนำกลับมามือของเขาเต็มไปด้วยพริกและเขาไม่สามารถถือโทรศัพท์ได้เลยฟูยูหยิบมันขึ้นมาแล้วดูเชฟเหยาโทรมาเจ้าเมงรีบพูดว่าคุณสามารถหยิบมันขึ้นมาให้ฉันแบบแฮนด์ฟรีได้เครื่องซักผ้าในห้องน้ำหมุนมีเสียงดังหึ่งๆฟูยูเชื่อมต่อโทรศัพท์เปิดสปีกเกอร์โฟนและยกโทรศัพท์ไปที่หูของเจ้าเมงเจ้าวอเหมิงถามเชฟเหยาคุณต้องการอะไรจากฉันเหยาซือพูดตรงๆเท่าเจ้าคุณรู้จักไข่เจียงจัดเลี้ยงไหมเจ้าเมงผงะฉันรู้มีอะไรผิดปกติเหยาซืออธิบายสถานการณ์สั้นๆและถามว่าคุณรู้จักอาหารจานพิเศษหรือไม่เจ้าเมงคิดอยู่พักหนึ่งแล้วขมวดคิ้วและพูดว่าตอนที่ฉันยังเด็กฉันไปงานเลี้ยงไข่เจียงกับเจ้านายของฉันต่อมาน้ำในแม่น้ำก็เปื้อนๆอย่างมากและงานเลี้ยงไข่เจียงที่นี่ก็ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเราแค่หยิบปลาแม่น้ำหลายชนิดมาประกอบอาหารเจ้าเมงจำงานเลี้ยงไข่เจียงแท้ๆที่เขากินไม่ได้จริงๆและอาหารที่อยู่บนโต๊ะคืออะไรในความทรงจำของฉันตอนนั้นมีปลาและกุ้งทุกชนิดในแม่น้ำแต่ตอนนี้ด้วยเหตุผลหลายประการทำให้มีปลาและกุ้งไม่มากนักและผู้คนก็ค่อยๆสูญเสียความกระตือรือร้นและความคาดหวังเดิมที่มีต่องานเลี้ยงไข่เจียงไปปัจจุบันมีร้านอาหารเล็กๆที่มีลักษณะเฉพาะอยู่ 2-3 ร้านตามถนนหอยันเจียงพวกเขาบอกว่าพวกเขาขายปลาแม่น้ำแต่จริงๆแล้วพวกเขามักจะใช้ปลาที่เลี้ยงในฟาร์มเช่นปลาคาร์ฟที่มีเกล็ด3เกล็ดเป็นหลักและวิธีการปรุงอาหารของพวกเขาไม่เป็นไปตามวิธีการปรุงอาหารแบบเดิมอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วรสนิยมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากร้านอาหารต้องการสร้างรายได้ก็ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนผมจำทั้งชุดไม่ได้แต่ผมจำอันเด็ดๆได้อีก 2-3 อย่างเช่นกาซีตุ๋นซอสมะเขือยาวตุ๋นปลาดุกและกุ้งแม่น้ำทอดกระทันหันจนผมยังจำไม่ได้เห
หยาวซีขมวดคิ้วเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดที่เจ้าเมงพูดถึงและนั่นเป็นสูตรอาหารพิเศษของเจียนยูอย่างไรก็ตามแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นคุณสมบัติพิเศษแต่เปยออันก็ถือได้ว่าเป็นอาหารจานเดียวที่ปรุงเองที่บ้านเท่านั้นและไม่ใช่หนึ่งในอาหารจานแข็งที่ดีที่สุดในไคเจียงบังเก็ตคุณมีเพื่อนคนอื่นที่เคยไปงานเลี้ยงไคเจียงแท้ๆบ้างไหมโปรดถามฉันแล้วฉันจะพยายามติดต่อคุณอีกครั้งตอนนี้เหยาที่รีบไปหาหมอโดยบังเอิญเผื่อเพื่อนคนไหนได้กินหรือรู้เรื่องไก่เจียงหอยานมากแล้วนึกขึ้นมาได้จานเดียวก็นับเป็นจานเดียวใครเคยไปงานเลี้ยงไคเจียงคนที่อยู่รอบตัวฉันบ้างเจ้าเหมิงมองดูฟู่หยูโดยไม่รู้ตัวขณะคิดและพึมพำกับตัวเองใครจะรู้จักงานเลี้ยงไคเจียงที่แท้จริงได้ทิ้งภารกิจของ NPC เชฟเจ้าเมงรายงานอาหารไคเจียงบังเก็ตของแท้อย่างถูกต้องรางวัลเมื่อสำเร็จภารกิจกุญแจสำคัญในห้องเรียนฝึกสอนงานเลี้ยงปลาทั้งตัวฟู่หยูลงทะเบียนชื่ออาหารเพื่อรับรางวัลขณะที่เจ้าเมงกำลังคุยโทรศัพท์กับยาว SSI ฟู่หยูก็รีบดูสูตรอาหารแบบดั้งเดิมแบบคลาสสิกอย่างรวดเร็วค้นหาจัดเลี้ยงไคเจียงงานเลี้ยงไคเจียงทุกปีในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อน้ำแข็งและหิมะละลายชาวประมงที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำสงฮัวและแม่น้ำมูซูลี่เฉลิมฉลองด้วยการตกปลาในแม่น้ำไคเจียงอาศัยน้ำกินน้ำอาหารปลาทุกชนิดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตามธรรมชาติในงานเลี้ยงซึ่งล้วนเป็นปลาแม่น้ำที่สดที่สุดไม่ว่าจะปรุงด้วยวิธีใดก็ตามรสชาติก็อร่อยมากเชฟอีสานตุ๋นปลาเน้นรสชาติดั้งเดิมปลาไม่จำเป็นต้องสาดน้ำหรือทาน้ำมันสามารถใส่ลงในซุปได้โดยตรงและเคี่ยวเป็นเวลานานเพื่อให้ได้น้ำมันปลาซึ่งจะช่วยกระตุ้นกลิ่นหอมหากราดด้วยน้ำปลาจะสูญเสียรสชาติอูมามิและหากทาน้ำมันมากเกินไปเนื้อจะแข็งนอกเหนือจากการตุ๋นแล้ววิธีการทั่วไปของปลาซันเจียงยังเผ็ดและรมควันอีกด้วยเทคนิคทั้งสองนี้กำหนดให้เชฟต้องปรุงรสปลาให้เพียงพอก่อนจึงจะหมักและลิ้มรสได้เต็มที่ดอกทรายแดงตุ๋นหอมดอกทรายแดงตุ๋นปลาของรมควันหอมเจ้าเมงเดินเข้าไปในกลุ่มเพื่อนของเขาอย่างรวดเร็วและกำลังคิดอยู่เมื่อเขาได้ยินใครบางคนพูดเชฟเจ้าฉันรู้เจ้าเมงค้างอยู่ครู่หนึ่งและเพ่งความสนใจไปที่ดวงตาที่ฟุ้งซ่านของเขาอีกครั้งฟู่หยูพูดซ้ำอีกครั้งฉันรู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างในงานเลี้ยงไคเจียงแท้ๆเจ้าเมงมีความสุขมากและรีบถามว่าคุณรู้ไหมฟู่หยูพยักหน้าเจ้าเมงรู้สึกยินดีและพูดโทรศัพท์ว่าเชฟเหยาฟู่หยูจากครอบครัวของฉันรู้ว่าอาหารจานไหนเสิร์ฟในงานเลี้ยงไคเจียงต้นตำรับเจ้าเมงกำลังคุยโทรศัพท์กับเหยา SSI ในขณะที่ฟู่หยูเริ่มจำสูตรอาหารดอกไม้3ดอก5ชนิด18เมล็ดปลาเบ็ดเตล็ด72ตัวและปลาไคเจียงเพียง19ชนิดเท่านั้นที่ใช้สำหรับงานเลี้ยงไคเจียงแท้ๆวังใช้มีทั้งดอกทรายแดงตุ๋นดอกปลาหมึกตุ๋นและปลาของรมควันหอมเสียงของเจ้าเมงหยุดชั่วคราวและเขาก็ตั้งใจฟังฟู่หยูรายงานชื่ออาหารอย่างตั้งใจมีอาหารวังทั้งหมด19เมนูซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไม่เลวเลยภาพเลอในความทรงจำค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยและบางภาพก็จำไม่ได้ชัดเจนนักแต่หลายๆภาพก็เริ่มตื่นขึ้นพร้อมกับชื่ออาหารแต่ละจานรอจนฟู่หยูพูดชื่ออาหารจานสุดท้ายให้จบเจ้าเมงเอื้อมมือไปตบต้นขาของเขาโดยไม่รู้ตัวและชมอย่างจริงใจถูกต้องนี่คือสูตรมันเหมือนกับที่ฉันจำได้ทุกประการในเวลานั้นเจ้าเมงยังเด็กอยู่นั่นคืออายุของฟู่หยูหรืออาจอายุน้อยกว่า 2-3 ปีแม่น้ำเปิดอยู่ชาวประมงเอาปลาแม่น้ำมาติดแหแล้วตามนายไปกินเลี้ยงในแม่น้ำในโรงอันเจริญรุ่งเรืองในขณะนั้นเตาถ่านแบบโบราณเลี้ยงปลาทั้งตัวร้อนๆเป็นเวลานานมากแล้วและมีเพียงโต๊ะของผู้มารับประทานอาหารที่รับประทานอาหารอย่างมีความสุขและจานอาหารอร่อยๆบนโต๊ะก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันฉันจำรสชาติเฉพาะไม่ได้ในความรู้สึกของฉันฉันคิดแค่ว่ามันอร่อยและอร่อยมากทิ้งภารกิจของ NPC เชฟเจ้าเมงรายงานอาหารทั้งหมดของไคเจียงบังเก็ตของแท้ซึ่งทำสำเร็จอย่างแม่นยำและรางวัลกุญแจสู่ห้องเรียนฝึกสอนของบังเก็ตโฮฟิสเจ้าเมงจมอยู่ในความทรงจำด้วยความปรารถนาและความคิดถึงบนใบหน้าของเขาผู้อยู่ได้รับกุญแจสำคัญในชั้นเรียนฝึกสอนได้สำเร็จและเตรียมทาน้ำมันบนฝ่าเท้าทันทีและกลับไปหาโอกาสเข้าเรียนในชั้นเรียนตามความเข้าใจของเขาในระบบพีที่ออกตอนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับงานถัดไปเนื่องจากเขาสามารถรายงานชื่ออาหารได้จึงมีแนวโน้มมากที่จะให้เขาปรุงอาหารตามชื่ออาหารนั้นไม่ควรพลาดเหยาซือดีใจมากเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าเหมิงดังมาจากโทรศัพท์ผู้อยู่รู้จักไคเจียงบังเก็ตแท้ๆถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะยังกังวลอยู่บ้างแต่คนนี้คือผู้อยู่ฟู่หยูบอกกว่าเขารู้ดังนั้นมันจะต้องไม่มีปัญหาฟู่หยูพูดแบบเดียวกันเมื่อเขาจัดงานเลี้ยง8จานและ8ชามเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เหยาชิก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเขาเหลือบมองในเวลานั้นฟู่หยูยังอยู่ที่แม็กซิม่าในเวลานี้แม้ว่าเขาจะมาที่นี่ตอนกลางดึกแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการรับประทานปลาแม่น้ำก็สดงานเลี้ยงไคเจียงล้วนเป็นอาหารที่เพิ่งสดใหม่และไม่มีอะไรต้องเตรียมล่วงหน้าเดิมทีเหยาซือต้องการเชิญฟู่หยูมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเฉพาะสำหรับงานเลี้ยงไคเจียงแต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขารู้จักอาหารของไคเจียงบังเก็ตฟูยูจึงน่าจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับไคเจียงบังเก็ตถ้าเขารู้วิธีทำอาหารอีกครั้งก็จะง่ายขึ้นในเวลานั้นคุณเพียงแค่ต้องระบุสูตรและเตรียมส่วนผสมทั้งหมดไว้ล่วงหน้าพรุ่งนี้พาฟูยูมาและปล่อยให้เขารับผิดชอบพ่อครัวในร้านอาหารดนตรีล้วนเก่งในการทำอาหารสำหรับปลาแม่น้ำธรรมดาคุณจะต้องดูขั้นตอนการทำอาหารเพียงครั้งเดียวและฝึกฝนด้วยตัวเอง2ครั้งจากนั้นคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการจัดโต๊ะอาหารหลายสิบโต๊ะสำหรับการประชุมขอบคุณให้ทันเวลาอาหารเย็นในการประชุมแสดงความขอบคุณนี้ทุกอย่างจะต้องประสานงานกับไคเจียงบังเก็ตโอกาสส่งเสริมการขายส่งตรงถึงประตูคุณไม่ควรพลาดวันนี้เขาเป็นฮีโร่ของประชาชนแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเป็นคนสำคัญก็ได้ใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เหยาซือก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วพรุ่งนี้ยังคงเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการบริการแบบดอโทหาฟูยูมากกว่า
ฉันจะปิดปากเกี่ยวกับการประชุมขอบคุณนี้และรอจนกว่าสถานีโทรทัศน์จะประกาศอย่างเป็นทางการและฉันจะร่วมมือกับการซื้อคลื่นการโปรโมทออนไลน์ก่อนหน้านั้นทางที่ดีอย่าให้มีลมรั่วไหลสำหรับเรื่องของฟูยูที่รับผิดชอบไม่มีใครจงใจถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์หลักของโปรโมชั่นนี้คือลักษณะของเปยออันงานจัดเลี้ยงในเจียงเจียงถือเป็นไฮไลท์ตราบใดที่สามารถดึงดูดการจราจรและดึงดูดความสนใจได้สำเร็จก็จะถือว่าเป็นงานนอกจากนี้ร้านอาหารดนตรียังใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มชุดอาหารไข่เจียงบังเก็ตอีกชุดหนึ่งอีกด้วยในช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวเหยาซือได้ออกแบบชุดการโปรโมทและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเลี้ยงไข่เจียงในใจของเขาเหยาซือคิดอย่างชัดเจนมากจึงตัดสินใจแล้วพูดกับเจ้าเหมิงถามเสี่ยวฟู่ว่าเขาจะทำอาหารจัดเลี้ยงไข่เจียงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้เขาระบุส่วนผสมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำอาหารแล้วส่งออกโดยเร็วที่สุดส่งมาให้ฉันจะจัดพนักงานในครัวและเตรียมการซื้อทันทีแต่คุณบอกเสี่ยวฟู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เจ้าเหมิงตอบตกลงโดยไม่ลังเลหันไปมองฟู่อยู่แล้วถามว่าคุณจัดงานเลี้ยงเจียงเอี้ยนได้ไหมไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรแต่จะทำได้ไหมเจ้าเหมิงเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีความไว้วางใจแบบลายในตัวฟูยูไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรตราบใดที่ฟูยูบอกว่าเขาทำได้โดยพื้นฐานแล้วมันจะมีเสถียรภาพว่าทำไมฉันถึงทำและเรียนรู้จากใครมันถูกละเลยในจิตใต้สำนึกโดยสิ้นเชิงไม่ว่าเขาจะทำอะไรแค่ทำสิ่งที่คุณทำได้ฟูยูทำตามความคาดหวังได้จริงๆเขาพยักหน้าฉันทำได้เจ้าเมงบอกทางโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าเขาทำได้ดังนั้นฉันจะขอให้เขาระบุส่วนผสมที่เขาต้องการตอนนี้แล้วส่งไปให้คุณทันทีเหยาซือวางสายโทรศัพท์รู้สึกโล่งใจจางเจิ้นและเชฟสองคนจ้องมองไปที่เหยาชิเมื่อเหยาซีโทรมาเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันหัวใจของจางเจิ้งงวนล้มลงกับพื้นเมื่อรู้ว่าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วแต่ลิวชูและลินชูต่างมองหน้ากันเหยาซือวางโทรศัพท์มือถือของเขาทิ้งแล้วพูดกับทั้ง3คนว่าเชฟจางเราจะเตรียมการบางอย่างให้กับพนักงานในครัวด้านหลังและเราอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาคืนนี้คำสั่งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและพนักงานทุกคนพรุ่งนี้ห้ามลาหยุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต้องรายงานตัวล่วงหน้าคืนนี้ฉันได้ติดต่อฟูยูแล้วงานเลี้ยงไข่เจียงในวันพรุ่งนี้จะจัดขึ้นโดยฟูยูคุณ3คนจะผลัดกันช่วยเหลือเขาเมื่อคุณทำอาหารได้อย่างอิสระเชฟจางจะรับผิดชอบในการจัดแบ่งงานตรวจสอบให้แน่ใจว่าพรุ่งนี้เสิร์ฟอาหารตรงเวลาทุกอย่างเกี่ยวกับการทำอาหารอยู่ภายใต้การจัดเตรียมของฟูยูจางเจินพยักหน้าตกลงเจ้านายหลังจากที่เหยาซือจากไปเชฟหลิวก็ถามจางเจินอย่างไม่แน่นอนว่าหัวหน้านี่มันหมายความว่ายังไงจางเจินครุ่นคิดเกี่ยวกับการจัดบุคลากรอยู่พักหนึ่งและต้องผงะเมื่อได้ยินสิ่งนี้อะไรนะมินเชฟขมวดคิ้วและจ้องมองไปที่จางเจิ้นเจ้านายขอให้พวกเรา3คนช่วยฟูยูพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรจางเจิ้นมองดูพวกเขาทั้งสองแล้วอธิบายว่ามันก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครที่นี่รู้วิธีทำอาหารไข่เจียงจัดเลี้ยงอาหารไม่กี่จานที่เรารู้จักนั้นมีจำกัดจริงๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะรับประกันรสชาติที่แท้จริงของบะหมี่ฟูยูเพียงรู้เกี่ยวกับไข่เจียงบังเก็ตเจียงยานก็สามารถทำได้เจ้านายหมายความว่าเขาควรจะรับผิดชอบเรื่องการทำอาหารและเรา3คนบอกว่ามันเป็นผู้ช่วยแต่จริงๆแล้วเราเพิ่งเรียนรู้วิธีทำอาหารเฉพาะจากเขานั่นคือสิ่งที่มันพูดลิวชูและลินชูต่างมองหน้ากันสิ่งที่พวกเขาต้องการถามไม่ใช่สิ่งนี้เลยลิวชูพูดอย่างสละสลวยเชฟจางสิ่งที่เราหมายถึงคือเจ้านายวางแผนที่จะให้ฟูยูทำงานที่นี่ในอนาคตหรือไม่ตั้งแต่ฟู่หยูมาที่นี่เขาทำงานพาร์ทไทม์ในนามของงานพาร์ทไทม์ฉันจะไม่พูดถึงการช่วยเหลือครั้งก่อนๆทักษะการทำอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่เขาแสดงให้เห็นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถฝึกฝนได้ในยุคนี้การประชุมขอบคุณครั้งนี้มีความหมายมากหากไข่เจียงบังเก็ตชุดนี้แพร่หลายไปในอนาคตคนในแวดวงจะถามอย่างแน่นอนว่าใครคือเชฟที่รับผิดชอบไม่มีกำแพงใดในโลกนี้ที่ไม่อาจทะลุทะลวงได้ความตั้งใจของเจ้านายครั้งนี้ต้องทำให้คนคิดลึกไม่น่าแปลกใจเลยที่ลิวชูและลินชูคิดมากเกินไปเกี่ยวกับทุกสิ่งสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์พิเศษที่ร้านดนตรีในร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้มีเชฟเพียงคนเดียวเชฟ2คนและคนอื่นๆเป็นเชฟตามความตั้งใจของเจ้านายเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจที่จะสนับสนุนเชฟอีก2คนจากนั้นจึงเลื่อนตำแหน่งเชฟ1คนจากที่มีอยู่ให้เป็นรองของจางเจินท้ายที่สุดแล้วธุรกิจในร้านเริ่มเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆและเห็นได้ชัดว่ากำลังคนเริ่มแน่นเล็กน้อยหากเป็นไปตามแนวคิดดั้งเดิมผู้สมัครชิงตำแหน่งเชฟที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งต้องเป็นลิวเชฟหรือลินเชฟแต่ตอนนี้ฟู่หยูเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติมามืดมันต้องทำให้คนคิดมากจางเจิ้นมองไปที่พวกเขาทั้งสองแล้วอธิบายว่าไม่ใช่ในขณะนี้แม้ว่าเจ้านายจะมีความตั้งใจนี้แม็กซิม่าก็จะไม่ปล่อยให้คนไปง่ายๆคุณไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้งานเลี้ยงเจียงย่านขึ้นอยู่กับเราเป็นเรื่องยากที่จะรับประกันผลการทำอาหารของบางคนเนื่องจากฟูยูสามารถทำได้ฉันจึงตกลงที่จะให้เขารับผิดชอบเรื่องการทำอาหารเมื่อลิวชูได้ยินสิ่งนี้เขาคิดว่าการเตรียมการของจางเจิ้นไม่เกี่ยวข้องกับเขาดังนั้นเขาจึงดูบูดบึ้งเล็กน้อยทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มจางชูคุณน่าเบื่อเราทั้ง3คนทำงานร่วมกันมาเพื่อหลายปีที่ผ่านมามิตรภาพระหว่างกันมันจอมปลอมใช่ไหมถ้าฟูยูมาที่นี่เขาคงจะมีความเท่าเทียมกับเราและเป็นเชฟแต่ถ้าเจ้าเมงย้ายไปที่ร้านด้วยล่ะเขาจะมาได้ไหมมาที่นี่เพื่อเป็นเชฟเหรอเมื่อเห็นสิ่งนี้เชฟหลินก็รีบก้าวไปข้างหน้าเข้าหาจางเจิ้นแล้วกระซิบว่าเชฟจางคุณทำอะไรอยู่อย่างไรก็ตามเราเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วเจ้านายให้ความสำคัญกับฟูยูแต่เขาชื่นชมฟูยูมากที่สุดคนที่รับผิดชอบคือเจ้าเมงคุณไม่เห็นเหรอถ้าอาจารย์และลูกศิษย์ของพวกเขามารวมกันเราจะยังมีไอ้สารเลวได้หรือไม่
แล้วงานเลี้ยงริมแม่น้ำครั้งนี้แค่ทำปลาแม่น้ำไม่ใช่เหรอถ้าเราทุกคนร่วมมือกันทำบะหมี่ไม่ได้เหรออยากได้เมนูไหนบอกเราสิเราก็คิดได้ออกมาเองนี่ถือเป็นเกียรติของร้านเราเป็นไปได้ไหมที่ให้เชฟจากร้านอื่นมาจัดการทำอาหารช่วงหัวเลี้ยวหัวตอนนี้ต้องทำอาหารให้ร้านเราทำเองดีที่สุดถ้าคิดว่ามีเมนูไหนที่กังวลก็บอกได้เลยว่าการปรุงปลานี้การทอดและการทอดไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะพูดถึงอะไรตรงๆก็แค่ประโยคเดียวไม่ใช่เหรอเมื่อได้ยินสิ่งที่ลินชูและลิวชูพูดจังเจิ้นก็ถอนหายใจในใจหรือว่ากันว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องสับสนแต่คนยืนดูชัดเจนนับตั้งแต่ที่เขาเห็นผ่านการเตรียมการของเจ้านายและรู้แน่ชัดว่าเจ้านายวางแผนอะไรสำหรับเจ้าเมงอาจารย์และลูกศิษย์ตอนนี้เขาได้คิดออกแล้วการเป็นผู้ชายมีราคาแพงเพชรเม็ดใหญ่เท่าที่คุณมีคุณก็สามารถทำงานเครื่องเคลือบได้มากเท่าๆกันจังเจิ้นและเจ้าเมงทำงานร่วมกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่เจ้าเมงก็มาช่วยแม่ครัวชั่วคราวทุกครั้งแต่เขาก็ยังรู้จักเจ้าเมงเพียงเล็กน้อยเขามีบุคลิกที่ตรงไปตรงมาและมีอารมณ์รวดเร็วแต่เขามีทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจ้าเมงมาที่นี่เป็นครั้งแรกจังเจิ้นรู้สึกรังเกียจบ้างไม่ได้บอกว่าภูเขาลูกหนึ่งไม่สามารถรองรับเสือ2ตัวได้แต่มันก็เกือบจะเหมือนกันอยู่แล้วเจ้าเมงทำให้เขารู้สึกถูกคุกคามท้ายที่สุดแล้วด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเจ้าเมงกับเจ้านายควบคู่ไปกับทักษะการทำอาหารที่เชี่ยวชาญและการจัดการบุคลากรในทุกด้านเขาจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับงานของเชฟจางเจิ้นเคยรู้สึกว่าเจ้าเหมิงได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษจากเจ้านายเพื่อมาแทนที่เขาท้ายที่สุดแล้วขนาดของร้านอาหารดนตรีนั้นใหญ่มากและความต้องการบุคลากรก็ต้องสูงมากเมื่อก่อนเหยาซีสามารถสนับสนุนเขาในฐานะหัวหน้าพ่อครัวได้แต่ตอนนี้เขาสามารถแทนที่เขาด้วยคนที่มีความสามารถมากกว่าได้ตามที่เขาชอบเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารหุ้มเหล็กเชฟไหลลื่นฝ่ายบริหารผลัดกันและพนักงานก็ยืนตายดังนั้นในช่วงต่อมาจู่ๆเจ้าเมงก็หยุดมาและแทนที่เขาด้วยฟูยูหัวใจที่ห้อยอยู่ของจางเซนเกาก็สงบลงในที่สุดจิตใจของฉันสงบและจิตใจของฉันก็แจ่มใสเจ้านายเห็นคุณค่าของตัวเองในช่วง2ปีที่ผ่านมาและใครก็ตามที่มีสายตายาวก็สามารถมองเห็นได้ในทางกลับกันเจ้าเมงมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถแต่ตัวละครของเขาตรงไปตรงมาเกินไปและไม่ราบรื่นพอไม่เป็นไรมีคนอยู่ข้างๆเขาเพื่อช่วยถ้าเขาอยู่คนเดียวก็จะจัดการครัวด้านหลังทั้งหมดได้ยากแม้ว่าจ่าวอเหมิงจะมาที่ร้านดนตรีจริงๆสักวันหนึ่งในอนาคตก็คาดว่าจะมีเชฟ2คนอยู่ในครัวด้านหลังคนหนึ่งรับผิดชอบการเตรียมการทำอาหารและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานบุคลากรส่วนฟู่อยู่นั้นไม่ว่าทักษะการทำอาหารจะดีแค่ไหนแต่ก็ยังเด็กเกินไปและขาดการสั่งสมประสบการณ์ทางสังคมมาที่นี่ตำแหน่งสูงสุดคือตำแหน่งเชฟต้องการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเชฟหรือไม่มีประสบการณ์อีกอย่างน้อย 2-3 ปีจางเจิ้นคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ทำงานใครละจะไม่อยากประสบความสำเร็จจางเจิ้นยังรู้ระดับของตัวเองเป็นอย่างดีทักษะการทำอาหารของเขาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมสิ่งที่เจ้านายให้ความสำคัญมากที่สุดคือการบริหารงานบุคคลในฐานะเชฟนอกเหนือจากความสามารถในการทำอาหารแล้วการประสานงานในการเตรียมการทำงานของพนักงานในครัวยังเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วยจางเจินมีความสามารถนี้ในช่วง2ปีของการทำงานเขามักจะได้รับคำชมเชยจากเจ้านายของเขาเมื่อเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารดนตรีกำลังเฟื่องฟูทุกวันจางเจินก็เป็นหัวหน้าพ่อครัวและหัวใจของเขาก็กำลังจะเบ่งบานพร้อมกับโบนัสทุกประเภทหากงานในวันพรุ่งนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเมืองจะประชาสัมพันธ์การประชุมแสดงความขอบคุณนี้ในวงกว้างอย่างแน่นอนไข่เจียงบังเก็ตเป็นอาหารพิเศษหลักของเปยออันและร้านอาหารดนตรีจะได้รับประโยชน์จากการโฆษณามากมายอย่างแน่นในเวลานั้นด้วยความสามารถของเจ้านายของเขาเองเขาจะผลักดันเปลวไฟและดำเนินไปอย่างดีอย่างแน่นอนสำหรับเขาจางเจินมันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเมื่อเขาได้ยินการขับไล่ของลินชูและลิวชูฟูยูปฏิกิริยาแรกของจางเจินคือการเอาชนะเขาเป็นการดีที่จะมีความทะเยอทะยานแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเท่านั้นไม่ควรมองข้ามศักยภาพของฟูยูทูหลินและลิวชูรู้สึกว่าฟูยูต้องการขโมยงานของพวกเขาเพราะพวกเขาเห็นสิ่งนี้แต่ไม่ว่าเขาจะปกป้องงานของเขาได้หรือไม่การที่มีเจ้านายที่ฉลาดอย่างเหยาซือนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นจางเจิ้นมองไปที่ลินชูและลิวชูและพูดอย่างจริงจังโอลินเอลเอโอลิวและฟูยูมาที่นี่เพื่อทำงานพาร์ทไทม์เมื่อเจ้านายอธิบายคุณก็อยู่ที่นั่นเชฟลินขัดจังหวะคำพูดของจางเจิ้นเชฟจางเราเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงโอเคอย่าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรามาพูดถึงที่นั่งที่จองไว้สำหรับงานวันพรุ่งนี้กันดีกว่านี่คือเกียรติของร้านอาหารของเราเป็นงานฉลองปลาทั้งหมดเราไม่ได้คุยเรื่องบะหมี่ทั้งชุดหรอกหรือถ้ามีชื่ออาหารเราก็ทำได้จางเจิ้นเงยหน้าขึ้นและมองดูเชฟหลินอย่างลึกซึ้งแต่ฟู่หยูสามารถทำอาหารจัดเลี้ยงไข่เจียงที่ต้นตำรับที่สุดได้รู้ไหมประโยคเดียวทำให้เชฟหลินตะลึงเชฟหลิวไอเบาๆและในขณะที่เขากำลังจะพูดจางเจิ้นก็พูดต่อผู้เฒ่าหลินเล่าหลิวเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วและทุกคนก็รู้ว่าฉันเป็นใครตราบใดที่ฉันสามารถทำทุกอย่างได้ฉันจะไม่แก้ตัวอย่างแน่นอนและทำไม่ได้ฉันก็จะไม่ลำบากเช่นกันงานพรุ่งนี้สำคัญมากระดับสูงได้สั่งสอนเราอย่างชัดเจนให้จัดงานเลี้ยงไข่เจียงแท้รับรองงานเลี้ยงชุดนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้เจ้านายได้ติดต่อกับฟู่หยูที่จะเป็นคนทำแล้วดังนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จางเจิ้นรู้สึกว่าเขาพูดชัดเจนมากพูดตรงๆด้วยนิสัยไร้ประโยชน์แต่ไม่เร็วเรื่องใดๆก็ตามจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของตัวเองและเขาจะไม่เชื่อฟังและให้ความร่วมมือเหมือนตอนนี้อย่างแน่นอนหลังจากลังเลเล็กน้อยเชฟหลินยังคงอยากยืนกรานแต่ไม่มีกำแพงใดที่ทะลุทะลวงไปได้เราจะทำกิจกรรมนี้ด้วยตัวเองได้จริงหรือจางเจิ้นใส่หัวเวลาเร่งด่วนเกินไปคืนนี้เราต้องเตรียมส่วนผสมทั้งหมดที่เราต้องการพรุ่งนี้จะมีโต๊ะอื่นที่ต้องจัดการจองเดิมคือโต๊ะ26โต๊ะเปลี่ยนเป็น70โต๊ะและเราต้องเตรียมส่วนผสมอีก12โต๊ะพร้อมจะเพิ่มโต๊ะได้ตลอดเวลา
มาทำงานเตรียมการที่นี่ก่อนเถอะฟู่หยูจะมาพรุ่งนี้เพื่อเตรียมอาหารล่วงหน้าและเริ่มทำอาหารโดยตรงในช่วงบ่ายนี่คือทางออกที่ดีที่สุดรับประกันได้ว่าไคเจงบังเก็ตของแท้ที่สุดโดยไม่ทำให้เวลาเสิร์ฟสุดท้ายล่าช้าดังนั้นนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแน่นอนว่าครัวด้านหลังของเราจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เรียนรู้วิธีทำอาหารไคเจงบังเก็ตให้เร็วที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จังเจิ้นพูดอย่างจริงจังเอลเอโอลินฉันรู้ว่าคุณคิดอย่างไรแต่ในเวลานี้มันสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดที่จะทำให้งานเลี้ยงชุดนี้สำเร็จและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วทูหลินอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เชฟหลิวหยุดเขาแล้วพูดว่าเอาละเชฟจางเราเข้าใจแล้วจางเจิ้นตัวมองไปที่เชฟหลิวแล้วพยักหน้าแล้วพูดว่าไปทำงานเถอะฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสูตรออกมาในภายหลังหลังจากที่จางเจิ้นอธิบายเขาก็เริ่มจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเรียกคืนฉุกเฉินจัดบุคลากรให้มาถึงที่ทำการอธิบายเหตุผลทำให้อารมณ์สงบลงและส่งงานไปจริงๆแล้วความสามารถในการประสานงานในกรณีฉุกเฉินของจางเจิ้นในพื้นที่นี้ยังแข็งแกร่งมากยิ่งไปกว่านั้นการรับรู้ของตัวเองและการคาดเดาทางจิตวิทยาของเหยาซือนั้นมีเหตุผลและแม่นยำมากกิจวัตรประจำวันนี้หากมีเชฟและผู้นำที่มีเจตนาแอบแฝงหากเป็นสถานะของคุณเองคุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อปลุกปั่นปัญหาและทำให้ค่ายมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์เมื่อจางเจิ้นเจอเรื่องนี้สิ่งแรกที่เขาคิดไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นวิธีทำงานที่เจ้านายมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างไรความสามารถในการจัดการและการเชื่อฟังแบบนี้น่ายกย่องที่สุดแม้ว่าเขาจะยอมรับข้อบกพร่องในใจและยอมรับว่าเขาขาดทักษะการทำอาหารแต่ก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆอยู่เสมอซึ่งอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของผู้อื่นและไม่สามารถทดแทนเขาได้นี่คือจางเจินมาสเตอร์เชฟที่มีทักษะการทำอาหารจำกัดแต่เก่งในการตั้งแขนยาวและมีความสามารถในการจัดการที่ยอดเยี่ยมเจ้าเมิงวางสายโทรศัพท์ที่นี่และหยุดฟูยูที่กำลังจะวิ่งหนีโดยมีน้ำมันอยู่บนเท้าเชฟเหยาขอให้คุณระบุสูตรอาหารสำหรับงานเลี้ยงไคเจียงเพื่อที่เขาจะได้เตรียมอาหารตามนั้นฟูยูหยุดชั่วคราวจดสูตรไม่มีปัญหาเขาคัดลอกสำเนาสูตรงานเลี้ยงไคเจียงลงในตำราอาหารรสดั้งเดิมสุดคลาสสิกและรายงานให้เจ้าเหมิงทราบเจ้าเมิงรีพิมพ์และส่งไปให้เหยาเอสเอสไอขณะส่งข้อความเจ้าเมงเตือนว่าแม้ว่าเชฟเหยาไม่ได้พูดอะไรแต่คุณควรไปที่นั่นแต่เช้าดีกว่างานเลี้ยงขอบคุณพรุ่งนี้จะเป็นงานใหญ่ร้านอาหารมิวสิครีบรับออเดอร์มากคาดว่าหลายๆอย่างจะจัดไม่ทันเหยาซือไม่ได้บอกกับฟู่หยูไปช่วยข้ามคืนแต่พอรู้ตัวอีกทีเขาก็ยังต้องประหม่าอยู่ฟู่หยูพยักหน้าเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลเหยาซือได้รับสูตรและส่งการเตรียมการเฉพาะสำหรับวันพรุ่งนี้อย่างรวดเร็วเวลาเปิดให้ลูกค้าจองคือ 5:30 นในตอนเย็นกิจกรรมภายในงานจะเริ่มเวลา 16:30 นจะมีการจองโต๊ะไว้70โต๊ะและจะจัดเตรียมโต๊ะอีก12โต๊ะมี70โต๊ะซึ่งถือเป็นแพ็กเกจขนาดใหญ่หากจัดเส้นบะหมี่ตามงานเลี้ยงไคเจียงแท้ๆก็จะมีอาหาร19รายการบนโต๊ะกลุ่มประกอบด้วยอาหารมากกว่า 1,000 จานเหยาซือตั้งใจขอให้ฟู่หยูรับผิดชอบการทำอาหารและทำบะหมี่ด้วยตัวเองก่อนจางเจิ้นและเชฟอีก2คนจะช่วยเขาและเรียนรู้วิธีการทำอาหารระหว่างทางรอจนบุคคลอื่นสามารถรับผิดชอบได้อย่างอิสระจึงจะสามารถกระจายงานได้ครัวด้านหลังของร้านอาหารดนตรีมีการจัดการค่อนข้างดีมีโต๊ะ70โต๊ะและงานสายการประกอบก็เกือบจะเพียงพอแล้วเมื่อรู้เกี่ยวกับการเตรียมการงานเฉพาะสำหรับวันพรุ่งนี้ฟู่หยูก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ว่าพรุ่งนี้จะยุ่งแค่ไหนอย่างน้อยคืนนี้เขาก็จะได้พักผ่อนอย่างสงบสุขเมื่อมีเวลาเตรียมการทั้งหมดล่วงหน้าฟู่หยูก็โล่งใจเขารู้ว่าระบบไม่เคยทำงานที่ไร้ประโยชน์เนื่องจากเขาได้รับกุญแจห้องเรียนการสอนและการปฏิบัติของงานเลี้ยงปลาทั้งตัวเขาจึงได้รับโอกาสในการแสดงทักษะการทำอาหารของเขาอย่างแน่นอนหลังจากออกจากห้องของเจ้าเมงแล้วฟูยูก็กลับไปที่หอพักของเขาเลือกใช้กุญแจปลดล็อกและเข้าบ้านทิ้งคลาสฝึกสอนงานเลี้ยงปลาทั้งตัวเริ่มต้นแล้วงานฉลองปลาทั้งตัวงานฉลองปลาทั้งตัวหรือที่รู้จักกันในชื่องานฉลองปลาร้อยตัวตั้งชื่อตามการใช้ปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์นั้นเป็นวัตถุดิบหลักโดยใช้ทักษะการใช้มีดและวิธีการทำอาหารที่หลากหลายเพื่อทำอาหารจัดเลี้ยงมากกว่า500รายการรวบรวมอาหารสดจากแม่น้ำและทะเลสาบปรุงด้วยความเอาใจใส่หลังจากงานเลี้ยงเสร็จสิ้นก็จะมีสีสันกลิ่นหอมและชวนน้ำลายสอวัตถุดิบมีความสดใหม่และมีดมีความประณีตและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช้สูตรดั้งเดิมของน้ำนี้เพื่อรักษารสชาติดั้งเดิมของปลาใส่ใจกับความสวยงามของสีและรูปร่างและใส่ใจกับการผสมผสานของสารอาหารไม่เพียงแต่มีรสชาติปักใต้อ่อนๆนุ่มๆเท่านั้นแต่ยังมีรสปักใต้สดเค็มและเผ็ดอีกด้วยบทที่1การผ่าปลาฟูยูกระพริบตาและมองไปที่ปลาที่มีชีวิตซึ่งวางอยู่บนเขียงข้างรูปปั้นบนเคาน์เตอร์ครัวของห้องครัวของแม็กซิม่าที่คุ้นเคยไม่ต้องสงสัยเลยว่าปลายังมีชีวิตอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะโดนจุดฝังเข็มนอนอยู่บนเขียงอย่างเชื่อฟังและไม่เคลื่อนไหวฟู่หยูหยิบกรรไกรขึ้นมาและเริ่มทำความสะอาดปลาที่มีชีวิตอย่างชำนาญมีอาหารมากกว่า500รายการแต่ละจานต้องปรุงนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าระบบจะพอใจและได้รับคะแนนเต็มจึงจะปรุงต่อในครั้งต่อไปได้ฟู่หยูรู้สึกเหมือนเขาถูกระบบหลอกเมื่อก่อนทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียนฝึกสอนจะรู้สึกว่างเปล่าฉันอยากจะสูบบุหรี่จริงๆแต่วันนี้ขณะที่ฟู่หยูยังคงรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจเล็กน้อยแต่เขาก็รู้สึกพึงพอใจและอิ่มเอมใจเป็นพิเศษความรู้สึกเคลียร์ดันนิดหน่อยก็ค่อนข้างสดชื่นฟู่หยูเดินเข้าไปในห้องด้วยอารมณ์ดีไม่รีบพักผ่อนก็โทรกลับบ้านก่อนจากนั้นภายใต้การแจ้งเตือนเขาโทรหาหลินมิงฮาวหลินมิงฮาวกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทอดสดในเวลานี้และเมื่อเขารับสายเขาเพียงพูดว่าพี่ชายฉันกำลังถ่ายทอดสดเราจะคุยกันเมื่อฉันมีเวลาฟู่หยูวางสายโทรศัพท์ด้วยความเข้าใจว่ากันว่าเฉพาะคนที่ชอบเท่านั้นที่จะเต็มใจทำงานหนัก
ดูเหมือนว่าน้องชายของฉันจะได้เจอวิชาเอกที่เขาชอบในครั้งนี้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นฟูยูรีไปที่ร้านอาหารดนตรีล่วงหน้าแต่เป็นเช่นนั้นเมื่อเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและไปที่ห้องครัวด้านหลังคนอื่นๆเกือบมาถึงแล้วจางเจิ้งนำลิวชูและลินชูไปที่เคาน์เตอร์ครัวอย่างเร่งรีบโดยถือรายการสินค้าคงคลังและใบสั่งซื้อที่ผู้ซื้อเพิ่งส่งไปเสี่ยวฟู่ส่วนผสมทั้งหมดพร้อมแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่ขาดหายไปก่อนจางเจิ้งกล่าวอย่างเร่งรีบผู้อยู่พยักหน้าและเดินตามจางเจิ้งไปที่ห้องสมุดตรวจสอบส่วนผสมทั้งหมดที่เขาต้องการและเลือกภาชนะสำหรับจานชามและจานโดยเฉพาะ19จานแต่ละจานจะต้องจับคู่ตามลักษณะของจานที่ทำเสร็จแล้วหลังการปรุงอาหารและควรเลือกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เกี่ยวข้องเดิมทีนี่เป็นสิ่งที่ลำบากมากอย่างไรก็ตามฟูยูมีสูตรอาหารที่ทั้งคลาสสิกและเก่าแก่ไว้ใช้อ้างอิงดังนั้นจึงเลือกได้ง่ายคัดสรรเมนูปลาแฟนซี19ชนิดฟูยูตัดสินใจเลือกอาหารประเภทปลาที่สอดคล้องกับอาหารแต่ละจานมีรูปภาพสูตรอาหารโบราณสุดคลาสสิกเอาไว้อ้างอิงด้วยแม้ว่าสไตล์ของอาหารประเภทปลาจะไม่เหมือนกันทุกประการแต่ผลลัพธ์ที่เข้ากันก็ควรจะดีในขณะนี้ฟูยูค้นพบว่าสารานุกรม2ชุดในมือของเขามีหน้าที่ดังกล่าวหมายความว่าเมื่อคุณต้องการสร้างจานคุณสามารถดูภาพการใช้งานและการเลือกได้อย่างสมบูรณ์อย่าประมาทฟังก์ชันนี้ทุกคนมีความซาบซึ้งในความงามแต่ระดับนั้นแตกต่างกันด้วยการใช้สารานุกรมเป็นข้อมูลอ้างอิงสุนทรียศาสตร์ของฟูยูได้รับการยกระดับโดยตรงสู่สภาวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี่เป็นผลที่มักทำได้ยากผ่านการเรียนรู้และการฝึกอบรมหลังจากจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วฟูยูก็มองไปที่จางเจิ้นเชฟจางมาเริ่มกันเลยมาทำอาหารเย็นกันก่อนส่วนผสมพร้อมแล้วฉันจะทำอาหารจางเจิ้นพยักหน้าชูหลิวและเชฟหลิงเราไปกันเลยไหมหลิวชูและลินชูเห็นด้วยและอธิบายงานที่ทำอยู่ชั่วคราวคุณสามารถมองเห็นทักษะการทำอาหารของเชฟได้จากการกระทำแบบสุ่มที่เขาทำเมื่อเริ่มทำอาหารอาหารประเภทปลาที่ฟูยูเลือกไว้นั้นถูกจัดวางอย่างเรียบร้อยบนชั้นวางข้างๆพร้อมรับประทานได้ทุกเมื่อที่ต้องการหลังจากที่จางเจิ้งได้สูตรเมื่อคืนนี้สมองของเขาก็เริ่มทำงานด้วยความเร็วสูงทันทีโดยคิดถึงแผนการทำอาหารที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาสำหรับสถานการณ์ของงานเลี้ยงไคเจียงฉันก็ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว19เมนูเพราะรสชาติของปลาสดที่ฆ่าสดๆเลยทำได้แค่อาหารเย็นก่อนแล้วตามด้วยอาหารจานร้อนจางเจิ้นค่อนข้างเก่งในการจัดการและทำอาหารเจียงยูและลินชูและลิวชูก็ไม่เลวเช่นกันแต่ในเวลานี้ทั้ง3ก้าวถอยหลังด้วยความเข้าใจโดยปริยายโดยละทิ้งตำแหน่งผู้รับผิดชอบจางเจิ้นมองดูฟู่หยูฟู่จือให้เราช่วยคุณเถอะฟู่หยูตกตะลึงและพูดอย่างเชื่องช้าว่าเชฟจางคุณช่วยดองหน่อยได้ไหมฉันไม่เก่งเรื่องนั้นเลยในระหว่างการโทรเมื่อวันนี้เหยาซือได้อธิบายไว้โดยเฉพาะแล้วว่าฟู่หยูจะรับผิดชอบงานเลี้ยงในวันนี้ถือช้อนไม่เป็นไรเลี้ยงปลาเสร็จแล้วและเลี้ยงไข่เจียงเล็กๆก็ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ให้จางเจิ้นและเชฟ2คนช่วยเขาเหรอถ้าเป็นคนก็เรียกว่าช่วยเหลือแต่ก็เข้าท่าแต่มีคน3คนรับใช้เขาคนเดียวฟูยูคิดว่าเขายังไม่ถึงระดับที่เขาจะเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ได้จางเจิ้นผงะเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและกระแสน้ำอุ่นก็พุ่งเข้ามาในหัวใจของเขาทันทีช่างเป็นเด็กดีจริงดีจริงมอบใบหน้าให้ตัวเองแบบนี้อย่างไรก็ตามจางเจิ้นสายหัวเสี่ยวฟู่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะถ่อมตัวมาเลยฟู่หยูพูดอย่างจริงใจเชฟจางฉันมักไม่เก่งจริงๆในขณะนี้แม้แต่ลิวชูและลินชูก็ยังตกตะลึงมีขั้นตอนการทำอาหารที่ฟูยูไม่เก่งเหรอจางเจินมองไปที่ฟู่หยูและเห็นว่าฟู่หยูไม่ได้ตั้งใจจะสุภาพดังนั้นเขาจึงถามอีกครั้งจริงเหรอคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เราบอกว่าเรากำลังช่วยคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นคนขโมยที่เข้ามาใกล้ดูสิระวังให้มากกว่านี้ด้วยไม่ได้กำลังพยายามรักษาหน้าให้เราโดยตั้งใจใช่ไหมไม่จำเป็นจริงๆฟู่หยูรีบอธิบายจริงๆนะเชฟจางฉันหมักปลาไม่เก่งจริงๆฉันไม่แน่ใจเสมอเกี่ยวกับปริมาณเครื่องปรุงและเวลาคุณช่วยฉันหมักปลาแล้วฉันจะปรุงและจัดเตรียมมันเองเหรอด้วยความร่วมมือของพันธมิตรเราสามารถทำได้เร็วขึ้นโอเคไหมจางเจิ้นไม่รู้ว่าหลิงชูและหลิวชูรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินคำพูดของฟู่หยูอย่างไรก็ตามจู่ๆเขาก็รู้สึกโล่งใจถูกเต๋องอหนุ่มๆก็ต้องหน้าเหมือนหนุ่มๆสิต่อให้เก่งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนก็ต้องมีขีดจำกัดเป็นไปได้อย่างไรที่จะรู้ทุกสิ่งและน่าทึ่งในทุกสิ่งเมื่อคิดร่วมกันแล้วจางเจิ้นก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาคิดถึงความคิดก่อนหน้านี้และจู่ๆก็อยากจะหัวเราะเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์จะมีช่องว่างขนาดใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรมากสุดอาจกล่าวได้เพียงว่าพวกเขาเก่งในสาขาต่างๆและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมศิลปะนอกจากนี้ปลาทุกตัวจะต้องใส่เกลือในวงการเชฟมีคำกล่าวที่ว่าปลาทุกตัวต้องดองไม่ว่าคุณจะซื้อปลาอะไรมาทำอาหารก็ต้องหั่นด้วยมีดดอกไม้ใส่ต้นหอมและน้ำหมักด้วยแอลกอฮอลและเกลือนานกว่า5นาทีจะได้กลิ่นปลาตุ๋นอย่างมากที่ลดลองอทักษะการทำอาหารของการรสองอาจดูไม่เด่นแต่จริงๆแล้วมีความสำคัญมากต้องใช้ประสบการณ์การทำงานระยะยาวและการสะสมในการทำอาหารเพื่อเข้าใจระยะเวลาปริมาณส่วนผสมที่ใช้และระดับของการหมักอย่างแม่นยำทันใดนั้นจางเจิ้นก็รู้สึกเบาลงมากภายในทูหลิวเชฟหลินมาทำผักดองกันเถอะเมื่อฟูยูให้คำแนะนำนี้มาก่อนเขาก็รู้สึกเขินอายที่จะปล่อยให้พวกเขามาล้อมเขาเพื่อทำงานบ้านแต่เมื่อเห็นจางเจิ้นและเชฟทั้งสองเริ่มทำงานอย่างชำนาญการแสดงออกของฟูยูก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นก่อนที่เขาจะรู้ตัวการทำอาหารต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะก้าวหน้าการสร้างรถหลังประตูปิดเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแม้แต่ในชั้นเรียนฝึกสอนฉันก็เคยทำแบบฝึกหัดมาก่อนแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้แบบอื่นจะพบว่าจริงๆแล้วมีรายละเอียดและกลเม็ดมากมายที่ฉันไม่เคยสังเกตและค้นพบมาก่อน
สำหรับการหมักฟูยูก็ยังเก่งมากตราบใดที่ซอสเตรียมมาอย่างดีเกลี่ยให้ทั่วเมื่อหมักและใช้เวลานานในการหมักส่วนผสมต่างๆก็สามารถหมักได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือขั้นตอนที่ส่วนผสมส่วนใหญ่จะใช้ในการเรียนทำอาหารบาร์บีคิวตอนนี้ฟูยูตระหนักได้ทันทีว่าวิธีการผสมซอสที่เขาเรียนรู้จากชั้นเรียนฝึกสอนในขณะนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดเพราะเมื่อจางเจิ้นเริ่มทำซอสเขาเห็นเพียงเครื่องปรุงรสหลัก3อย่างเท่านั้นและโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าจางเจิ้นจะทำน้ำหมักแบบไหนแต่โหมดการดองในห้องเรียนฝึกสอนได้รับการแก้ไขแล้วและมีร่องรอยให้ติดตามอย่างไรก็ตามจางเจิ้นและเชฟทั้ง2มีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งแต่ละคนต่างก็มีข้อดีของตัวเองการหมักส่วนผสมก็เหมือนกับการทำสปาเต็มรูปแบบสำหรับส่วนผสมทุกคนมีเทคนิคที่แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากนิสัยที่แตกต่างกันมันเหมือนกับเทคนิคการหมักของจางเจิ้นหลังจากใช้น้ำดองแล้วเขาก็ถูและกดส่วนผสมด้วยปลายนิ้วและสุดท้ายก็ตบเบาๆอย่างเป็นระเบียบฟู่หยูยืนใกล้มากดังนั้นเขาจึงมองเห็นได้ชัดเจนมากจางเจิ้นก้มหัวลงเพื่อหมักและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองโดยบังเอิญเขาก็พบว่าฟู่หยูยืนอยู่ข้างเขาและมองดูเขาอย่างจริงจังไม่ใช่การจ้องมองที่มองไปที่การควบคุมดูแลแต่เป็นรูปลักษณ์ของการเรียนรู้เมื่อสังเกตเห็นว่าฟูยูกำลังเรียนรู้เทคนิคการดองของเขาเองจางเจิ้นก็ไม่ได้ที่จะตกใจและรู้สึกภาคภูมิใจอย่างไม่อาจบรรยายได้ฟูออวีกังอยู่ในวัย20ต้นๆคนหนุ่มสาวควรตั้งใจเรียนและฝึกฝนให้หนักสุดท้ายแล้ววิธีการดองก็เป็นทักษะที่มักใช้ในการทำอาหารจางเจิ้นฝึกฝนวิธีการดองแบบนี้มาครึ่งชีวิตแล้วด้วยประสบการณ์และทักษะอันมากมายในบางครั้งคุณยังได้รับความชื่นชมและอิจฉาจากพนักงานใหม่อีกด้วยจางเจิ้นค่อนข้างมั่นใจในสาขาความเชี่ยวชาญของเขามาโดยตลอดในความเป็นจริงการทำอาหารก็เหมือนกับกิจกรรมความสามารถอื่นๆที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเช่นกันทัศนคติทางจิตใจของเชฟดีขึ้นและง่ายต่อการทำอาหารในระดับที่ดีที่สุดจางเจิ้นสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาพบว่าฟู่หยูยืนอยู่ข้างเขาและมุ่งความสนใจไปที่การเรียนรู้ทักษะการดองเขาก็รู้สึกมีความสุขมากเมื่อคุณอารมณ์ดีขึ้นคุณจะสบายใจกับเทคนิคต่างๆของคุณมากขึ้นโดยบังเอิญจางเจิ้นอดไม่ได้ที่จะอดการผ่าตัดของเขาในขณะที่เขากำลังดองเขาตีปลาเป็นจังหวะสม่ำเสมอมากมันทำให้เปลือกตาของเชฟลินที่อยู่ข้างๆเขากระตุกและเมื่อเขาชำเลืองมองจางเจิ้นจากหางตาก็มีร่องรอยของอารมณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยความเคารพและเข้าใจเล็กน้อยเป็นไปตามที่เจ้านายคาดไว้เลือกจางเจิ้นเป็นหัวหน้าเชฟคมฟูยูเฝ้าดูมาระยะหนึ่งแล้วและต้องยอมรับอย่างจริงใจว่าจางเจิ้นนั้นดีมากจริงๆและการดำเนินการดองก็ดีจริงดีจริงยิ่งดูเหมือนเป็นพื้นฐานมากเท่าใดการดำเนินการที่เรียบง่ายมักจะใช้ความพยายามมากที่สุดต้องใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เชี่ยวชาญรายละเอียดทั้งหมดและใช้ทักษะนี้ได้ดีฟู่หยูรู้สึกจริงๆว่าการดำเนินการดองของจางเจินเป็นเรื่องส่วนตัวและประณีตมากอย่างไรก็ตามในแง่ของการทำงานเขาไม่เข้าใจบางส่วนดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามเชฟจางเมื่อคุณดองปลาคาร์ฟครูเชียนดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ถูให้ละเอียดเลยเมื่อจางเจินหมักเขาใช้วิธีการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับปลาแม่น้ำแต่ละชนิดฟู่หยูสังเกตอย่างระมัดระวังและเกือบจะมองเห็นปัญหาได้ในทันทีจางเจินได้ยินคำพูดนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและเขาก็พูดอย่างจริงจังเป็นเรื่องจริงที่ฉันไม่ได้เช็ดให้สะอาดวินาทีต่อมาการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของฟู่หยูทิ้งรางวัลสำหรับตำแหน่งเชฟช่างฝีมือยินดีด้วยที่ได้รับคำแนะนำอย่างกระตือรือร้นจากเชฟ NPC จางเจินทักษะส่วนตัวดองฟู่หยูผู้ชายที่ดีเป็นเวลานานแล้วที่ชื่อของพ่อครัวและช่างฝีมือถูกเรียกโดยไม่คาดคิดจู่ๆฉันก็ทำให้เขาประหลาดใจครั้งใหญ่ฟู่หยูรวบรวมจิตวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วและติดตามจางเจินอย่างจริงจังเพื่อเรียนรู้ทักษะการดองจางเจิ้นกล่าวว่าอันที่จริงการดองนี้สามารถสรุปได้มีทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกคือการดองแบบแห้งและอีกประเภทคือการดองแบบเปียกเมื่อดองแบบแห้งควรใช้ซอสถูพื้นผิวของส่วนผสมให้ละเอียดก่อนแต่ควรปรับระดับการถูตามส่วนผสมต่างๆได้ตลอดเวลาไม่มีเคล็ดลับเลยคุณทำได้เพียงช้าๆผ่านการดำเนินงานและการปฏิบัติสำรวจและสรุปประสบการณ์อย่างไรก็ตามหลังจากการหมักคุณจะต้องพึ่งพาการดำเนินการเสริมต่างๆเพื่อช่วยให้ส่วนผสมมีรสชาติที่เท่าเทียมกันจางเจิ้นชะลอเทคนิคการดองของเขาทีละขั้นตอนและแสดงให้ฟู่หยูเห็นเมื่อกดเนื้อนิ้วให้ระวังเช่นเดียวกับการดองแบบแห้งนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดในการควบคุมคือการดองไม่สม่ำเสมอและน้ำหนักก็หายไปฟู่หยูจดจำทุกคำพูดที่จางเจิ้นพูดและทุกการกระทำที่เขาทำขณะหมักนี่คือประสบการณ์การดองของจางเจิ้นที่สั่งสมมาหลายปีเงินเปลี่ยนยากทิ้งรางวัลสำหรับตำแหน่งเชฟช่างฝีมือเสร็จสมบูรณ์แล้วและรางวัลที่ได้รับการดองทักษะส่วนตัวขั้นสูงใบหน้าของฟู่หยูมีความสุขมากทักษะส่วนตัวในการดองยังมีประโยชน์มากโดยไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งพูดอะไรไปหลังจากเสร็จสิ้นงานดองในมือแล้วจางเจิ้นก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งงอกในที่สุดก็แสดงทักษะของเขาต่อหน้าฟูยูคิดอย่างรอบคอบนับตั้งแต่ฉันได้รู้จักฟูยูดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ฉันถูกฟูยูชักใยอย่างกระทันหันทำให้ทั้งสามมุมมองสดชื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่านานมาแล้วเกือบลืมไปเลยว่าฉันยังเป็นหัวหน้าเชฟร้านอาหารดนตรีอีกด้วยเชฟเก่าแก่ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางเจิ้นก็ไม่ได้ที่จะมองดูฟูยูอีกครั้งเนื่องจากความสนใจของเขามุ่งเน้นไปที่ฟูยูเขาจึงไม่สังเกตเห็นการแสดงออกของลินชูและลิวชูฉันจะสบายดีเมื่อกี้จางเจิ้นกำลังทำอะไรอยู่ศีลและการกระทำสอนและให้ความรู้แก่ผู้คนชูหลินและชูหลิวมองหน้ากันข้อเท็จจริงดังกว่าคำพูดไม่น่าแปลกใจเลยที่ทัศนคติของจางเจิ้นนั้นผิดปกติมากเมื่อพูดถึงฟูยูมาก่อน
ันกลับกลายเป็นความคิดที่จะทนุถนอมความสามารถพิเศษเชฟลิงกลับมามีสติสัมปชัญญะก่อนและชื่นชมเขาตามธรรมชาติการหมักของเชฟจังนั้นยอดเยี่ยมมากรู้สึกเหมือนได้รับการปรับปรุงจากระดับก่อนหน้าจังเจิ้นมองไปที่ฟู่หยูและพูดอย่างจริงจังแค่ว่ามันอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วเสี่ยวฟู่ปลาแม่น้ำก่อนหน้านี้หมักไว้เกือบหมดแล้วคุณสามารถเริ่มทำอาหารได้ฟู่หยูไม่ได้หลบเลี่ยงในครั้งนี้เขารู้ว่างานต่อไปมีความสำคัญสูงสุดการหมักใช้เวลาเพียงเล็กน้อยและจะไม่ส่งผลต่อการทำอาหารของงานเลี้ยงไคเจียงทั้งชุดปลาที่มีชีวิตทั้งหมดที่ต้องการได้รับการประมวลผลตามคำแนะนำของฟูยูและเตาสีเตาบนโต๊ะในครัวที่ฟูยูใช้ก็พร้อมแล้วเพียงรอที่จะเริ่มทำอาหารจางเจินและเชฟสองคนมองไปที่เจียงหอยู่ที่อยู่เต็มเคาน์เตอร์ครัวพวกเขาได้เห็นสูตรอาหารจัดเลี้ยงไข่เจียงที่ฟูยูระบุไว้แล้วมีอาหารอยู่สองสามจานที่ดูคุ้นเคยแต่ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากที่ฉันจำได้นิดหน่อยและไม่ตรงกับจำนวนเลยเห็นได้ชัดว่าไข่เจียงบังเก็ตเป็นงานเลี้ยงพิเศษในเบแอนแต่ด้วยเหตุผลหลายประการจึงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดที่แท้หรือไม่อยากกินแอนโชวีก็ทำได้ทุกร้านเลยไม่มีใครใส่ใจกับความรู้สึกของพิธีกรรมอีกต่อไปและยืนกรานที่จะกินปลาทั้งตัวมากที่สุดคุณสามารถสั่งอาหารปลาทั้งตัวได้ที่ร้านอาหารปลาสดซึ่งเกือบจะเหมือนกันการปรุงอาหารจากปลาแม่น้ำ19เมนูอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์นั้นไม่มีประโยชน์สำหรับเชฟที่รับผิดชอบมาหลายปีอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีปริมาณมากจึงมีรายละเอียดมากมายที่ต้องให้ความสนใจเมื่อปรุงปลากระตักดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากในการใช้งานเปยออันทำปลาแม่น้ำและโดยทั่วไปชอบตุ๋นปลาตุ๋นเน้นรสชาติดั้งเดิมปลาไม่จำเป็นต้องสาดน้ำหรือทาน้ำมันสามารถใส่ลงในซุปได้โดยตรงและเคี่ยวเป็นเวลานานเพื่อผลิตน้ำมันปลาซึ่งจะช่วยกระตุ้นกลิ่นหอมหากราดด้วยน้ำปลาจะสูญเสียรสชาติอูมามิและหากทาน้ำมันมากเกินไปเนื้อจะแข็งนอกจากสตูแล้ววิธีปฏิบัติทั่วไปของปลากระตักคือทอดและรมควันเทคนิคทั้งสองนี้กำหนดให้พ่อครัวต้องปรุงรสปลาให้เพียงพอล่วงหน้าเพื่อให้ปลาหมักได้เต็มที่แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเชฟก็ต้องจับอัตราส่วนเครื่องปรุงรสและควบคุมความร้อนอย่างแม่นยำเพื่อกระตุ้นความสดและความอร่อยของปลาแม่น้ำได้ดีที่สุดก่อนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนฝึกสอนฟู่หยูอาจไม่มั่นใจในทักษะส่วนตัวที่เขาเชี่ยวชาญมากนักแต่ตอนนี้แม้แต่งานฉลองปลาทั้งหมดก็เคลียร์สำเร็จแล้วฟู่หยูยังคงมั่นใจในการทำอาหารเจียงยูมากนอกจากนี้ฟู่หยูพบว่าตอนที่เขาทำอาหารสัมผัสของเขาดูเหมือนจะอ่อนไหวและแม่นยำต่อความนุ่มของปลามากขึ้นสำหรับปลาฟู่หยูเพียงยื่นมือไปสัมผัสมันและฟู่หยูรู้วิธีผสมเครื่องปรุงและควบคุมความร้อนมันใช้งานง่ายมากแน่นอนว่าเนื่องจากมีอาหารจำนวนมากการทำอาหารจึงค่อนข้างยาก